เรือนหอซาตานตอนที่หนึ่งพี่ทันน่ะเหรอคะอยากแต่งงานกับเกศสราพรทวนคำพูดของบิดาในเรื่องที่เธอคิดว่าคงมีการเข้าใจอะไรผิดกันแน่ๆหญิงสาวเพิ่งกลับจากไปพบลูกค้าประกันชีวิตรายหนึ่งหมอนั่นเป็นฝ่ายนัดเธอออกไปเองอ้างว่าต้องการทำเบี้ยประกันชีวิตมูลค่านับ10ล้านแต่เมื่อไปถึงเกศราพรก็พบว่าเขาพยายามยื่นข้อเสนอให้เธอหลับนอนด้วยเพื่อแลกกับการยอมเซ็นสัญญาเกศราพรจึงต้องใช้ไหวพริบพาตัวเองกลับมาอย่างปลอดภัยไม่ด่วนคว้าแจกันฟาดหัวหมอนั่นเข้าไปก่อนทำไมคนอื่นเขาหาเงินมาใช้หนี้กันได้ง่ายดายนักนะเรามันไม่ได้เรื่องทำไมทำแบบคนอื่นไม่ได้เกศราพรคิดอย่างหม่นหมองความต้องการเงินจำนวนมากภายในเวลาอันจำกัดทำให้เธอหมกมุ่นครุ่นคิดแต่เรื่องการหาเงินหญิงสาวเพิ่งเรียนจบสาขาศิลปะการละครและเพิ่งได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสแต่แผนการทุกอย่างต้องยุติลงเมื่อบิดาตัดสินใจสารภาพถึงสถานะการเงินที่ครอบครัวเผชิญอยู่คฤหาสน์หลังใหญ่ที่จะต้องหลุดลอยพร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีที่ต้องนำไปใช้หนี้นายกำพลตัดสินใจบอกความจริงกับภรรยาและบุตรสาวทั้งสองเพื่อให้ทุกคนเตรียมใจรับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเกศราพรสละสิทธิ์การรับทุนเรียนต่อด้านการละครและตัดสินใจอยู่เมืองไทยเพื่อหางานทำต่อช่วยบิดาใช้หนี้ยังไม่ทันจะได้รายได้ก้อนแรกจากอาชีพนี้ก็มาเจอลูกค้าสายหื่นเสียก่อนและถ้าคิดว่านั่นยังทำให้ตกใจไม่พอเรื่องที่รออยู่ที่บ้านก็ทำให้เธออึ้งยิ่งกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงคะพ่อแน่ใจนะคะว่าคุณลุงหมายถึงเกศนายกำพลพยักหน้ายืนยันเขาเองก็ประหลาดใจกับเรื่องนี้เหมือนกันพ่อก็ถามไปแบบนั้นเหมือนกันแต่คุณธมเขายืนยันกับพ่อเองว่าเขาอยากมาขอเกศไปเป็นลูกสะใภ้จริงๆสินสอดเขาไม่เกี่ยงกำพลไม่ได้เอ่ยต่อพอรู้สึกกระดากใจแต่เกศราพรพอจะเดาได้สินสอดมากพอที่จะใช้หนี้ใช่ไหมคะผู้เป็นพ่อมองลูกสาวคนโตด้วยแววตาเหมือนจะขอโทษก่อนพยักหน้าแล้วลุงธมเขารู้เรื่องสถานการณ์ของเราไหมคะพ่อรู้นายกำพลเอ่ยอย่างรู้สึกผิดที่บริหารกิจการผิดพลาดจนเกิดเป็นหนี้สินก้อนโตเพราะรู้เขาถึงอยากยื่นมือมาช่วยเหลือแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงคะเรื่องการแต่งงานในเมื่อเกศกับพี่ทันไม่ได้ชอบพอกันและพี่ทันเขาก็ไม่ได้ชอบอะไรเกศด้วยแต่เขายืนยันกับพ่อนะว่าคนที่พูดเรื่องการแต่งงานขึ้นมาก็คือตัวนายทันเองรวมถึงการใช้หนี้ทั้งหมดก็เป็นความคิดของทันเขาด้วยเขาอาจจะรักลูกของพ่อมากโดยลูกไม่รู้ก็ได้นะถึงได้อยากช่วยเหลือแบบนี้เกศราพรสายหน้าช้าๆยังไม่อยากจะเชื่อหูเธอรู้จักลูกชายคนโตของนายธมธนรักษ์วสุคนนี้ดีนายคนนี้ไม่ได้รักใครชอบพออะไรเธอและยิ่งเรื่องอยากช่วยเหลือเธอโดยไม่มีจุดประสงค์อื่นเคลือบแฝงด้วยนั้นยิ่งไม่มีทางเป็นไปได้แม้ไม่ได้พบกันหลายปีแต่เกศราพรแน่ใจว่ากมลสันดานคนบางคนไม่มีทางเปลี่ยนไปจากหน้าเท้าเป็นหลังมือได้ถึงเพียงนี้ไม่มีทางเป็นไปได้หรอกค่ะคนอย่างนายคนอย่างพี่ทันน่ะไม่มีทางพูดแบบนั้นแน่ๆแหมก็คุณลุงธมเขาพูดอย่างนั้นมันก็ต้องจริงสิคะพี่เกศมันใช่เรื่องจะมาล้อเล่นกันเมื่อไหร่ล่ะแก้วกูดันรีบออกความเห็นบ้างเพราะถ้าปลดหนี้ได้เธอก็สบายเหมือนกันพี่เกศโชคดีจังเลยนะคะพี่ทันน่ะเป็นผู้ชายที่รูปหล่อแถมฐานะก็ดีเพอร์เฟคแบบเนี้ยหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะพี่เกศถ้าอย่างนั้นแก้วก็แต่งกับเขาซะเองเลยสิเกศราพรบอกมั่นใจว่าอ่านสีหน้ายิ้มเยาะของน้องสาวต่างมารดาคนนี้ไม่ผิดได้ยังไงก็คุณธมเขาบอกมาแล้วว่าเขาต้องการตัวแกไปเป็นสะใภ้ไม่ใช่ยายแก้วนางอรุณวรรณแม่เลี้ยงของเกศราพรรีบปกป้องลูกสาวตัวเองทันทีแต่เกศกับพี่ทันไม่ได้รักกันนี่คะแล้วความรักมันกินได้หรือไงคะพี่เกศแก้วกูดันย้อนจ้องมองพี่สาวอย่างท้าทายเกศราพรไม่อยากสนใจฟังน้ำเสียงเหน็บแนมยอเย้ยของแก้วกูดันแต่หันไปขอความเห็นใจจากผู้เป็นพ่อกำพลก็มีสีหน้ากลัดกลุ้มใจไม่แพ้กันพ่อคะขอเวลาเกศอีกหน่อยนะคะเกศเชื่อว่าเราต้องมีหนทาง
เกษราพรยังมีความหวังทุกวันนี้เธอก็ทำงานจนแทบไม่ได้พักทำทุกอย่างที่จะมีคนจ้างทุกบาททุกสตางค์ก็ให้พ่อทั้งหมดทั้งหนี้สินและค่ากินค่าอยู่ในบ้านตอนนี้เป็นเกษราพรคนเดียวเท่านั้นที่เป็นกำลังหลักเพราะยามนี้พ่อของเธอทำงานแทบไม่ได้อีกต่อไปความที่ละเลยสุขภาพตัวเองมาหลายปีบวกกับความเครียดสะสมในเรื่องหนี้สินทำให้โรคประจำตัวของกำพลกำเริบออกมาหลายโรคและทำให้เขาต้องยอมให้ลูกสาวคนโตหาเลี้ยงครอบครัวด้วยความละอายใจส่วนภรรยาอย่างอรุณวรรณก็ได้แต่กรีดกรายไปวันๆไม่คิดทำการทำงานหรือแก้วกุดานลูกสาวคนเล็กที่เกิดกับนางอรุณวรรณก็ไม่ได้ทำตัวเป็นประโยชน์มากไปกว่าแม่ของเธอหญิงสาวเรียนมหาวิทยาลัยปี4อ้างว่าตัวเองเรียนหนักและไม่ยอมคิดหารายได้ช่วยครอบครัวเลยแม้แต่น้อยแต่แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างทั้งค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็เป็นเกษราพรนั่นแหละที่หามาให้แต่ต่อให้เกษราพรเป็นคนเก่งแค่ไหนด้วยวัยเพียง20กว่าๆบวกกับไม่เคยลำบากมาก่อนเลยตลอดชีวิตหญิงสาวก็คงไม่อาจแบกรับหนี้สินหลายสิบล้านของครอบครัวไว้ได้และยังมีเงื่อนเวลาที่จำกัดบีบรัดอยู่กำพลกำลังทำใจอยู่แล้วว่าบ้านหลังใหญ่ตึกแถวอีก 3-4 หลังที่จำนองธนาคารไว้คงต้องให้ธนาคารยึดไปขายทอดตลาดเหมือนกับที่ยอมขายที่ดินและทรัพย์สินจำนวนหนึ่งไปแล้วก่อนหน้าแต่ก็เหมือนปาฏิหาริย์เหมือนมีเทวดามาโปรดเมื่อจู่ๆเพื่อนเก่าเพื่อนแก่อย่างธมธนรักษ์วสุเอ่ยปากทาบทามสู่ขอลูกสาวคนโตของเขาให้กับลูกชายคนโตของนายธมกำพลก็รู้จักนายทันมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยรู้เลยว่าพ่อหนุ่มคนนั้นนึกรักลูกสาวของเขาจนถึงขั้นอยากใช้ชีวิตคู่ด้วยเกดเชื่อนะคะพ่อว่าเราน่าจะยังมีทางออกก็นี่ไงล่ะคะทางออกคุณลุงเข้ามาสู่ขอพี่เกดแล้วอะสินสอดทองมั่นทั้งหมดก็มากพอที่จะใช้นี่ให้คุณพ่อได้นี่ยังไม่ใช่ทางออกอีกหรอคะแก้วกุดานพูดใส่พี่สาวอย่างไม่มีความเกรงใจก็ถ้านั่นเป็นทางออกของเธอเธอก็แต่งเองแต่พี่จะหาทางออกอื่นพี่เกศจะยอมให้ธนาคารมายึดบ้านสินะพูดจาอะไรไม่คิดถึงคุณพ่อบ้างพี่ก็รู้ว่าเฉพาะค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารักษามันก็ปาเข้าไปเท่าไหร่ละหรือว่าพี่เกศไม่ห่วงพ่อแก้วหยุดพูดกับพี่เขาแบบนี้เดี๋ยวนี้นะนายกำพลตวาดแก้วกุดานสะบัดหน้าไม่พอใจแต่ไหนแต่ไรเธอเป็นลูกรักของแม่มากกว่าพ่อและนางอรุณวรรณก็ตามใจและถือหางลูกสาวคนเดียวอย่างเธอเสมอเกษราพรหน้าเครียดเธอจะแต่งงานกับทันได้ยังไงในเมื่อเขาเป็นคนยังไงเธอก็รู้ดีและที่สำคัญกว่านั้นหัวใจของเธอได้มอบให้ผู้ชายอีกคนไปหมดทั้งดวงแล้วลูกยังไม่ต้องรีบตัดสินใจหรอกนะเกศเรื่องแบบนี้พ่อเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กกำพลพยายามไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ลูกสาวสองคนต้องทะเลาะกันไปมากกว่านี้แม้รู้สึกดีใจกับข้อเสนอของเพื่อนแต่ก็ไม่ลืมว่าคนที่ต้องตัดสินใจคือเกษราพรเพราะสิ่งนั้นมันคือชีวิตทั้งชีวิตของลูกสาวยังไงก็อย่าคิดนานจนไม่มีบ้านจะซุกหัวนอนกันหมดก็แล้วกันนางอรุณวรรณว่านายกำพลอยากตำหนิภรรยาแต่ก็เหนื่อยใจเกินกว่าจะพูดใจนึงก็รู้สึกผิดกับลูกสาวคนโตที่เกิดกับภรรยาคนแรกที่เสียชีวิตไปนานแล้วขณะที่อรุณวรรณและแก้วกูดันใช้ชีวิตสุขสบายไปวันๆกลับต้องเป็นเกษราพรที่รับผิดชอบทุกอย่างในครอบครัวส่วนตัวของเขาเองก็ไร้ความสามารถลงไปทุกวันที่ยังทนใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะเอาธรรมะเข้าข่มจึงไม่ด่วนคิดจบชีวิตตัวเองเพื่อหนีปัญหาความตายไม่ใช่ทางออกมีแต่จะทำให้คนข้างหลังยิ่งทุกข์ร้อนหนักกว่าเก่าและเขาก็ยังไม่หลงผิดถึงขนาดจะต้องฆ่าให้ตายก่อนทั้งครอบครัวแล้วตัวเองค่อยตายตามเพราะกำพลยังมีความเชื่อว่านั่นเป็นบาปยิ่งกว่าเดิมอาจไม่ได้ผุดได้เกิดไปอีกหลายภพหลายชาติจะกระบิดกระบวนอะไรนักหนาก็ไม่รู้กับอีแค่แต่งงานมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรหรอกนะแม่เกศแต่เรื่องเจ้าหนี้ที่ต่อคิวฟ้องร้องกับเรื่องเงินทองที่จะมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พ่อของหล่อนนี่ต่างหากที่เป็นเรื่องใหญ่นางอรุณวรรณว่าเขาให้อีกไม่สำเนียกสักนิดว่าสิ่งที่ตัวเอ่ยออกมาแสดงความเห็นแก่ตัวมากแค่ไหนคุณพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกในเมื่อลูกเกดเขาไม่ได้รักใคร่ชอบพอกับนายทานเขามาตั้งแต่ต้น
จู่ๆจะขอให้เขาไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเป็นใครมันก็ต้องคิดเชิญเถอะค่ะนิ้งก็เชิญคิดให้หนำใจเถอะเกษราพรเองก็คิดว่าเธอคงใคร่ครวญด้วยความสงบไม่ได้หากยังนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเกศขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะพ่อไปเถอะลูกนายกำพลมองตามลูกสาวคนโตไปอย่างเห็นใจสุดซึ้งเกษราพรหยิบกระเป๋าถือเดินกลับขึ้นห้องนอนไม่ต้องการให้ใครเห็นสีหน้าเหนื่อยล้าหรือกระทั่งน้ำตาโดยเฉพาะแม่ลูกคู่นั้นแม่เลี้ยงอย่างอรุณวันไม่เคยนับเธอเป็นลูกส่วนแก้วกุดันก็ไม่เคยแสดงความนับถือว่าเธอเป็นพี่สาวส่วนพ่อก่อนที่จะประสบปัญหาจากการทำธุรกิจพ่อรักและตามใจเกษราพรมากไม่ว่าเธอต้องการอะไรพ่อจะต้องหามาให้ได้และแต่ละสิ่งที่พ่อสรรหามาให้ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้หรือการศึกษาแล้วเมื่อวันนี้พ่อพ่ายแพ้จากเกมการค้าจนทำให้ครอบครัวต้องตกอยู่ในสภาพยากลำบากที่เคยใช้จ่ายได้ฟุ่มเฟือยก็อัตคัดขัดสนเกษราพรก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของลูกสาวอย่างเธอที่จะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยแล้วถ้าเธอเลือกจะทดแทนพระคุณพ่อด้วยวิธีนี้ล่ะมันจะเป็นยังไงเกษราพรลองคิดระหว่างความรักกับความอยู่รอดความรักมันกินไม่ได้เป็นแค่ความรู้สึกหวานไหวราวตกอยู่ในความฝันแต่ปากท้องและความอยู่รอดของชีวิตคือความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกร้อนเผาที่ขอบตาเพราะรู้ว่าเอาเข้าจริงแล้วก็เลือกไม่ได้ไม่มีทางเลือกที่บอกกับพ่อว่าน่าจะยังมีหนทางอื่นแต่เมื่อคิดทบทวนจริงจังก็พบว่าเธอได้พยายามมาทุกหนทางแล้วมิใช่หรือหากจะมีทางออกอะไรมันก็น่าจะปรากฏออกมาตั้งนานแล้วเหลือเพียงอย่างเดียวหนทางสุดท้ายที่ไม่ต้องหาเงินไปใช้หนี้ก็คือยอมให้บิดาถูกศาลสั่งเป็นบุคคลล้มละลายซึ่งลูกสาวอย่างเธอก็คงยอมไม่ได้ถ้าการแต่งงานจะช่วยทำให้ครอบครัวหมดภาระหนี้สินแล้วกลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งเกษราพรก็คงจะต้องพิจารณาดูใหม่แม้ว่านายคนนั้นนายทันจะไม่ใช่ผู้ชายที่เธอคิดจะรักเลยตลอดชั่วชีวิตนี้ก็ตามทีเสียงหัวเราะของชายหนุ่มก้องดังกังวานอย่างสาแก่ใจเมื่อคนสนิทของบิดาโทรศัพท์มายืนยันแล้วว่าเกษราพรตอบตกลงจะแต่งงานกับเขาเร็วที่สุดเท่าที่เขาต้องการมันเป็นข่าวที่ทำให้เขาบันเทิงใจและดื่มกินสนุกขึ้นไปอีกหลายเท่าในคืนนี้มีข่าวดีอะไรล่ะคะคุณทันนั่นสิคะหัวเราะใหญ่เลยอ่ะสาวๆในชุดบิกินี่ที่แนบชิดซ้ายขวาอยู่ในอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่อดเอ่ยถามไม่ได้ทันที่เปลือยกายแช่น้ำอุ่นอยู่กับพวกหล่อนส่งโทรศัพท์คืนให้คนหนึ่งที่นั่งอยู่ที่ขอบอ่างก่อนจะรับเบียร์เย็นฉ่ำมาจากสาวนุ่งน้อยอีกคนเขาคือ VIP กระเป๋าหนักที่ใช้บริการสาวๆแต่ละครั้งไม่เคยต่ำกว่า 3-4 คนทุกคนพร้อมใจล้อมหน้าล้อมหลังเอาอกเอาใจชายหนุ่มรูปงามผู้ซึ่งให้ทิปไม่อั้นฉันกำลังจะได้ของเล่นชิ้นใหม่ทันเอ่ยอย่างสะใจตายแล้วแบบนี้อีกหน่อยพวกหนุ่มก็ตกกระป๋องหรือเปล่าคะเนี่ยอีกคนแซงถามพลางใช้สวงอกเบียดสีกล้ามแขนของเขาทันใช้มืออีกข้างล้วงไปใต้น้ำบีบบั้นท้ายอวบของสาวเจ้าอย่างมันมือเทียบกันไม่ได้หรอกพวกเธอมันอาหารจานหลักจานโปรดทันหัวเราะหื่นสี่สาวผสมโรงหัวเราะไปด้วยหน้าที่เอาอกเอาใจและทำให้คุณทันมีความสุขเป็นงานของพวกเธออยู่แล้วเกศในที่สุดความยโสของเธอก็ช่วยอะไรไม่ได้ทันนึกเยาะเย้ยไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะกลับลงเอยได้ง่ายดายเพียงนี้นี่ของครอบครัวนายกำพลเด่นชัยหากจะเทียบกับทรัพย์สมบัติของธนรักษ์วสุแล้วก็ถือว่าเล็กน้อยมากแทบจะเรียกได้ว่าเศษเงินแต่การที่ลูกชายเสเพลอย่างทันยอมเอ่ยปากยินดีจะเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยังมีประวัติว่าเป็นคนที่เอาการเอางานและเป็นลูกกตัญญูมีหรือที่เจ้าสัวธมธนรักษ์วสุจะไม่ยอมตามใจลูกชายอย่างเขาพ่อถึงกับเป็นฝ่ายเอ่ยปากทาบทามด้วยตัวเองแล้วยังยินดีมอบสินสอดทองมั่นให้อีกไม่ต่ำกว่า100 ล้านค่าตัวเธอมันแพงเหลือเกินนะเกษราพรทันคิดแล้วก็หัวเราะออกมาอีกครั้งแทบจะรอไม่ไหววันที่จะได้เห็นสีหน้าหญิงทนงของผู้หญิงคนนั้นอยากดูนักว่าเมื่อเธอต้องกลายเป็นเมียของเขาอย่างถูกต้องและเปิดเผย
ยังจะทำหน้าหยิ่งแบบนั้นได้อยู่อีกหรือเปล่างานแต่งงานของเกษราพรกับทันจัดขึ้นอย่างรวดเร็วจนว่าที่เจ้าสาวรู้สึกหวั่นใจแต่เมื่อเห็นสีหน้าชื่นใจของผู้เป็นพ่อเธอก็ต้องยอมจำทนอย่างน้อยตอนนี้หนี้สินทั้งหมดของครอบครัวก็ได้รับการชำระไปหมดแล้วตามที่นักธุรกิจใหญ่อย่างธมธนรักษ์วสุรับปากไว้เจ้าสาวยิ้มนิดนะครับช่างภาพร้องบอกขณะถ่ายรูปคู่เกษราพรฝืนยิ้มอย่างฝืดเฝือที่สุดไม่ได้ตั้งใจจะทำตัวรวนแต่เมื่อหัวใจแข็งขืนหน้าก็พลอยตึงไปด้วยแต่ทันกับรื่นรมเป็นอย่างยิ่งยิ่งเห็นเกษราพรดูขมขื่นแค่ไหนเขาก็ดูอารมณ์ดีมากเท่านั้นน่าเบื่อนะว่าไหมไองานพิธีเรื่องมากวุ่นวายแบบเนี้ยเขาก้มลงกระซิบแค่คนสองคนจะได้กันก็ต้องประกาศให้โลกรู้ด้วยไร้สาระนะว่าไหมเกษราพรเก็บซ่อนความรังเกียจเอาไว้ผู้ชายคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนหยาบคายยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาคือบุตรชายคนโตของนักธุรกิจที่แสนดีมีเมตตาอย่างคุณลุงธมมีหรือทันจะเดาไม่ออกว่าหญิงสาวกำลังบริพาทเขาอยู่ในใจแต่แทนที่จะสลดเขากลับยิ้มยั่วตาเป็นประกายภายนอกที่ทุกคนมองเห็นทันคือชายหนุ่มอายุ35ปีที่รูปร่างหน้าตาดีมากคนหนึ่งผิวขาวคิ้วเข้มตาโตคมกริบจมูกโด่งริมฝีปากบางแต่ในความหล่อเหล่านั้นถ้าเป็นคนที่พอจะรู้จักจะรู้ว่ามันเต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์ไม่น่าไว้วางใจและไม่ชวนให้ผู้หญิงดีๆคนไหนอยากเข้าใกล้เลยสักนิดเจ้าบ่าวที่น่าระรื่นตลอดเวลายกมือแตะปลายคางเจ้าสาวที่วันนี้แต่งหน้าสวยราวเจ้าหญิงยิ่งอยู่ในชุดสีขาวสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งน่าทนุถนอมฉันน่ะอยากจะเข้าหอกับเธอซะตั้งแต่ตอนนี้เลยรอเวลาส่วนตัวแทบจะไม่ไหวแล้วเกษราพรหน้าซีดเมื่อถูกตอกย้ำในเรื่องที่เธอรู้อยู่แก่ใจว่ามันต้องเกิดขึ้นแต่ไม่ว่าเตรียมใจมาสักเท่าไหร่มันก็ไม่ง่ายเลยสำหรับเธอไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันไม่ได้มีรสนิยมวิปริตอะไรไม่ต้องทำหน้าเหมือนกำลังจะตกนรกแบบนั้นหรอกเพราะที่รอเธออยู่นั้นมันคือสวรรค์สวรรค์ชั้นเจ็ดซะด้วยหยาบเกษราพรโผล่ออกมาต้องหลับตาตั้งสติข่มใจที่จะไม่วิ่งออกจากงานไปเสียตอนนี้ยิ่งใกล้เวลาส่งตัวเข้าหอหญิงสาวก็ยิ่งรู้สึกผะอืดผะอมเฝ้าภาวนาให้งานพิธีการต่างๆยืดยาวออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเธอไม่อยากอยู่กันตามลำพังกับทันเลยแม้แต่วินาทีเดียวแต่คำภาวนาของเธอมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะในที่สุดก็ถึงเวลาที่ต้องส่งตัวคนเป็นเจ้าสาวกลั้นใจที่จะไม่ร้องไห้มือม้าเย็นเฉียบแต่ต่อหน้าพ่อเธอจะให้พ่อรู้สึกห่วงใยมากไปกว่านี้ไม่ได้อาฝากน้องด้วยนะทันนายกำพลพูดอะไรมากไม่ออกรู้สึกทั้งปลื้มปิติและคนใจหายไม่ต้องห่วงครับคุณอาต้องเรียกคุณพ่อแล้วสินะครับถึงจะถูกผมจะเป็นสามีที่ดีที่สุดของเกศแน่นอนครับคุณพ่อทันเอ่ยอย่างสุภาพบิดาของชายหนุ่มเองก็มองลูกชายด้วยแววตาร้องขอในที เหมือนอยากจะบอกว่าให้ลูกชายทำตัวดีๆอย่าให้เสียมาถึงพ่อเกษราพรก้มหน้าหลบตาต่ำรู้สึกเหมือนนักโทษที่กำลังนับถอยหลังเพื่อเข้าสู่แดนประหารอาณาจักรธนรักษ์วสุไม่ใช่สถานที่แปลกหน้าสำหรับเกษราพรหญิงสาวคุ้นเคยกับคนที่นี่และบ้านหลังนี้เพราะช่วงเวลาหนึ่งเคยแวะเวียนมาบ่อยจนแทบจะกลายเป็นสมาชิกอีกคนแต่วันนี้เธอกลับรู้สึกผิดที่ผิดทางห้องนอนที่ตกแต่งอย่างอ่อนหวานโรแมนติกเพื่อต้อนรับคู่บ่าวสาวทั้งกลีบกุหลาบและผ้าพับเป็นหงส์ขาวสองตัวที่เด่นอยู่กลางเตียงไม่ได้ทำให้เธอผู้เป็นเจ้าสาวรู้สึกชื่นบานไปด้วยเลยแม้แต่น้อยเกษราพรภาวนาให้ตัวเองเป็นลมหมดสติไปเลยหรือถูกธรณีสูบไปได้ยิ่งดีเกษหิวน้ำขอลงไปในครัวได้ไหมคะไปทั้งชุดนี้น่ะเหรอทันพยักพเยิดให้ชุดเจ้าสาวของเธอก็คงไม่เป็นไรไม่ใช่เหรอคะก็ตามใจจะแก้ผ้าเดินลงไปก็ยังไม่มีใครเขาว่าเลยแต่ว่าจะถอดลงไปทำไมล่ะเธอไม่เห็นหรือไงว่าในห้องนี้ก็มีน้ำเกษราพรพยักหน้าอย่างยอมจำนน
ต่เกดอยากไปสำรวจบ้านสักหน่อยนะคะตั้งแต่มาถึงยังไม่ได้เดินเลิกตอแหลเสียเวลาดีกว่าทันก้าวเข้ามาประชิด ตัวและบีบแขนเธอแน่นท่าทางสบายอกสบายใจของเขาเมื่อครู่หายวับไปในพริบตาไม่ต้องแกล้งทำบ่ายเบี่ยงนั่นนี่เพราะบอกตามตรงว่าฉันก็ไม่ได้พิศวาสอะไรเธอมากนักหรอกถึงเธอจะนอนแบให้ก็ใช่ว่าฉันจะอยากได้งั้นก็ดีเพราะที่ฉันยอมแต่งก็เพื่อเงินไม่ใช่เพราะพิศวาสอะไรนายเหมือนกันเหรอแล้วรู้ไหมผู้หญิงที่ขายตัวให้ผู้ชายเพื่อแลกกับเงินเขาเรียกว่าอะไรนายจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เลยฉันไม่ปฏิเสธอยู่ละทันบีบมือแรงขึ้นอีกฉุนเฉียวเมื่อถูกท้าทายเธอยังปากดีเหมือนเคยนะนายก็หยาบคายไม่เคยเปลี่ยนทันดึงตัวเกศราพรขึ้นมารับริมฝีปากที่กระแทกลงไปหญิงสาวนิ่งขึงไม่ตอบสนองแต่ก็ไม่ขัดขืนเธอนิ่งเหมือนเป็นเพียงตุ๊กตาที่เขาจะทำยังไงก็ได้ในที่สุดเขาก็ผลักเธอออกดวงตาคมลุกวาบไม่พอใจเกศราพรไม่แม้แต่จะยกมือขึ้นซับรอยเลือดที่ซึมออกจากริมฝีปากจะยังไงก็เหอะฉันไม่ได้จ่ายค่าตัวเธอเพื่อเอามาไว้ดูเล่นแน่นอนทันใช้สายตามองเจ้าสาวของเขาตั้งแต่หัวจรดเท้าส่อแววหยาบคายอย่างไม่ปิดบังหญิงสาวอยากควักลูกตาคู่นั้นอยากวิ่งออกไปจากบ้านหลังนี้ได้แต่คิดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่างเพราะเมื่อมาอยู่ถึงที่นี่แล้วก็ไม่สามารถจะหนีออกไปได้อีกมีแต่ต้องก้มหน้ายอมรับชะตากรรมที่ตัวเองเป็นผู้เลือกทันถอดเสื้อนอกออกตามด้วยเสื้อเชิ้ตแล้วเข็มขัดสายตาจับจ้องที่เกศราพรอยู่ตลอดเวลาราวกับกลัวว่าถ้าคลาดสายตาไปวินาทีเดียวเธอจะหายตัวไปขึ้นไปนอนบนเตียงทันออกคำสั่งฉันไม่อยากใช้ความรุนแรงกับเธอตั้งแต่คืนแรกไปนอนบนเตียงฉันสั่งหญิงสาวอยากขาดใจตายไปตรงนั้นฉันอยากอาบน้ำก่อนนี่คิดจะถ่วงเวลาเหรอเปล่าฉันแค่ทันกระชากตัวเธอแล้วผลักให้ล้มลงบนเตียงเธอไม่ถอดงั้นฉันถอดให้เองไม่ต้องนะเลิกลวดลายสักทีเถอะยังไงคืนนี้เธอก็ไม่พ้นมือฉันหรอกยอมง่ายๆแบบไม่เจ็บตัวดีกว่านายจะทำอะไรถ้าฉันไม่ยอมจะตบตีฉันงั้นหรอก็อยากจะลองดูไหมล่ะชายหนุ่มกระโดดคล่อมร่างของเกศราพรที่ยังอยู่ในชุดเจ้าสาวเต็มยศมือดึงถึงเครื่องแต่งกายออกไปทีละชิ้นหญิงสาวกัดฟันกลั้นน้ำตาไม่ร้องขอความเมตตาใดๆได้แต่นอนนิ่งเหมือนคนที่ตายไปแล้วทันยันตัวขึ้นจ้องหน้าเจ้าสาวหงุดหงิดที่ไร้การตอบสนองอย่าคิดว่านอนแข็งเป็นท่อนไม้แบบนี้แล้วฉันจะทำอะไรเธอไม่ได้นะเธอมันก็แค่อีตัวที่ฉันจ่ายเงินซื้อมาต่อให้ไม่ร่วมมืออะไรเลยฉันก็ไม่ปล่อยเธอไปอยู่ดีเธอไม่ตอบไม่ลืมตาไม่ปัดป้องตัวเองใดๆทั้งสิ้นพอรู้ว่าไม่อาจสู้แรงเขาได้แต่สิ่งที่เขาจะได้ไปก็เพียงแต่ตัวของเธอเท่านั้นเธอจะเปลี่ยนใจก็ได้นะเกศแล้วเราจะได้สนุกไปด้วยกันทันบอกฝ่ามือแตะต้องร่างกายเธออย่างไม่คิดจะออมมือหญิงสาวกัดเม้มริมฝีปากเพื่อกลั้นเสียงอุทานในบางจังหวะที่ทำให้เธอเจ็บร้องออกมาสิร้องเหมือนตอนที่เธอทำมันกับไอ้นัทไงร้องออกมาสิอย่าพูดถึงพี่นัทนะหญิงสาวลืมตาขึ้นมาจนได้เมื่อได้ยินชื่อผู้ชายอีกคนเมื่อเห็นเกศราพรมีปฏิกิริยาทันก็หัวเราะเสียงต่ำอ๋อที่แท้ต้องเป็นไอ้นัทนี่เองถึงจะปลุกอารมณ์เธอได้ท่าทางมันคงจะลีลาดีไม่เบาเธอถึงไม่ลืมมันสักทีฉันบอกแล้วว่าอย่าเอ่ยชื่อพี่นัททำไมมันไม่ได้ยิ่งทำให้เธอชอบเหรอเธอจะนึกถึงหน้ามันแทนฉันก็ได้นะฉันใจกว้างอยู่แล้วกับเรื่องแบบนี้เมียเก่าของน้องชายฉันยังเก็บมาล้างน้ำได้ช่างเป็นพี่ชายที่แสนดีจริงๆเธอว่าไหมปล่อยให้เขาเข้าใจอย่างนั้นไปเกศราพรสะอื้นในอกเธอจะไม่มีวันให้ผู้ชายอย่างทันได้ปลื้มเปรมหากเขาได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเขาคือผู้ชายคนแรกในชีวิตของเธอชายหนุ่มหัวเราะต่ำๆอีกครั้งและยอมรับกับตัวเองว่าชื่นชอบเรือนร่างของหญิงสาวคนนี้เขากำลังลิงโลดที่ได้ไล่ลมแต่ต้องผิวเนื้อเนียนละเอียดอ่อนนุ่มนิ่มอีกทั้งกลิ่นหอมของกายสาวที่ปราศจากการเจือปนของกลิ่นน้ำหอมฉุนๆอย่างที่เขาเจออยู่เสมอชายหนุ่มที่ได้ชื่อว่าเป็นปีศาจผู้หญิงคนหนึ่งไม่คิดจะใช้ความช่ำชองของเขาเพื่อล้อลมให้เธอโอนอ่อนผ่อนตามเพราะเขาต้องการกลั่นแกล้งให้เธอทรมานและเจ็บปวดซะมากกว่าก็ใครใช้ให้หลายปีก่อนเธอกล้าปฏิเสธผู้ชายอย่างเขาได้ล่ะแค่ไม่สนใจเขานั้นยังไม่เท่าไหร่แต่เธอยังกล้าหันไปคบหากับผู้ชายอีกคนแทนเขา
ทั้งที่มันกับเขาแทบไม่มีอะไรต่างกันเลยไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตาฐานะหรือแม้แต่นามสกุลทันจูบย้ำเธอและเริ่มไม่สนุกที่ได้กลั่นแกล้งคนใต้ร่างในที่สุดเขาก็หยุดและสะบดออกมาดังๆก้าวลงจากเตียงอย่าคิดว่าจะใช้วิธีนี้ได้ตลอดไปนะเกศทันคำรามเดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าและแต่งตัวอย่างหงุดหงิด5นาทีต่อมาเขาก็คว้ากุญแจรถแล้วออกจากห้องหอนั้นไปอาจจะไปหาใครสักคนหรือหลายๆคนเพื่อมาช่วยปลดเปลื้องความต้องการที่ยังไม่ถูกปลดปล่อยแต่หญิงสาวไม่แยแสสังฤทธิ์ว่าเขาจะไปขึ้นสวรรค์หรือลงนรกเมื่อแน่ใจว่าทันออกไปแน่แล้วเธอก็รีบคว้าผ้าห่มผืนใหญ่มาห่อพันร่างกายไว้จากที่แข็งทื่อก็กลายเป็นสั่นเทาและน้ำตารินไหลออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่เธอเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าการต้องใกล้ชิดกับผู้ชายที่ไม่ได้รักใครสักนิดเลยนั้นให้ความรู้สึกที่น่ารังเกียจมากแค่ไหนและคืนต่อไปเธอก็อาจไม่โชคดีอย่างคืนนี้แล้วก็ได้แสงแดดอ่อนส่องลอดผ้าม่านเข้ามาในห้องไม่มีวี่แววของเจ้าบ่าวของเธอเลยสักนิดซึ่งทำให้หญิงสาวโล่งใจแต่ชุดแต่งงานที่ยังคงถูกกองทิ้งบนพื้นก็เตือนเธอว่าการแต่งงานไม่ใช่แค่ฝันร้ายแต่มันคือเรื่องจริงที่จากนี้ไปเธอต้องเผชิญหน้ากับมันเกศราพรพาตัวเองไปอาบน้ำขัดล้างสัมผัสที่ทันจงใจทิ้งไว้ให้ตั้งแต่เมื่อคืนสายน้ำฉ่ำเย็นพอจะช่วยชำระความเศร้าหมองต่างๆให้ออกไปได้บ้างเธอตั้งใจแล้วว่าคืนที่ผ่านมาจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะเสียน้ำตาให้ผู้ชายอย่างทันต่อให้เขาข่มเหงรังแกเธออย่างไรก็จะไม่มีวันที่เธอจะร้องไห้อีกแล้วนานเกือบชั่วโมงกว่าเกศราพรจะออกจากห้องน้ำแต่งตัวแล้วออกจากห้องคุณเกศตื่นแล้วสาวใช้คนหนึ่งวิ่งเข้ามารับหน้าคุณเกศจะรับอาหารเช้าเลยไหมคะวันนี้ในครัวทำข้าวต้มค่ะหรือจะรับเป็นอาหารฝรั่งก็ได้ฉันกินอะไรก็ได้จ้ะมีอะไรก็ยกมาเถอะถ้าอย่างนั้นหนูไปอุ่นข้าวต้มให้นะคะแล้วจะปิ้งขนมปังมาให้ด้วยค่ะสาวคนนั้นพูดอย่างเอาอกเอาใจแล้วรีบเดินไปเตรียมอาหารเกศราพรกำลังจะตามไปที่ครัวแต่ตัดสินใจเดินไปหน้าบ้านก่อนรถคุณทันไม่อยู่ครับคุณหนูเกศไม่รู้ออกไปตั้งแต่ตอนไหนนายสมพรคนขับรถรีบเดินมาบอกนายหญิงคนใหม่ของบ้านเกศราพรยิ้มให้เธอรู้จักสมพรดีเพราะชายหนุ่มขับรถให้คนที่บ้านนี้มาก็หลายปีแล้วคุณหนูเกศจะให้ผมไปส่งที่ไหนหรือเปล่าครับวันนี้ยังไม่หรอกจ้าขอบใจมากนะอ้าวแล้วนั่งใครมาแล้วน่ะสมพรร้องก่อนวิ่งไปทางประตูรั้วเอาลอยเกศราพรหันไปมองตามก็เห็นรถแท็กซี่คันหนึ่งแล่นผ่านประตูเข้ามามือเท้าเกศราพรเย็นขึ้นทันทีราวกับรับรู้ด้วยสัญชาตญาณจนเมื่อรถคันนั้นจอดและร่างสูงเพรียวที่สวมเสื้อคลุมสีเข้มก้าวลงจากรถหญิงสาวก็ยังยืนตะลึงอยู่ตรงนั้นเขาเงยหน้ามองมายังเธอที่ยืนตัวแข็งมองนิ่งกึ่งจะเย็นชาใบหน้าคมสันนั้นขาวซีดลงไปมากแต่นอกนั้นไม่ว่าจะเป็นคิ้วเข้มพาดเฉียงสันจมูกโด่งและริมฝีปากอยากน้อยมันช่างเหมือนเดิมทุกประการเหมือนวันสุดท้ายที่เขาจากเมืองไทยไปราวกับช่วงเวลาแห่งการลาจากไม่เคยมีอยู่มีเพียงแววตาคมคู่นั้นที่เปลี่ยนไปเพราะมันดูเยือกเย็นเป็นแท่งน้ำแข็งราวกับจะมองให้ทะลุหัวใจเธอเสียให้ได้เมื่อเขาเดินมาใกล้และเอ่ยออกมาเป็นประโยคแรกน้ำเสียงทุ้มนุ่มที่เกศราพรจำได้ว่าอ่อนโยนอยู่เสมอก็กลับเย็นชายิ่งกว่าสีหน้าของเขาไม่ได้เจอกันนานเลยนะพี่นัทเป็นเขาจริงๆที่กลับมาอยู่ต่อหน้าเธอตรงนี้เธอยิ้มกว้างดีใจจนน้ำตาคลอและเกือบจะโผล่เข้ากอดเขาเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีตแต่สีหน้าเย็นชาของเขาทำให้เธอได้แต่ยืนนิ่งเป็นหุ่นยินดีด้วยกับงานแต่งงานนะขอโทษด้วยที่กลับมาร่วมงานไม่ทันน้ำเสียงเขาเอ่ยอย่างมีพิธีรีตองคงต้องขอตัวก่อนเดินทางเหนื่อยอยากพักผ่อนธนัทเดินผ่านหน้าเธอไปโดยที่ศีรษะหลังไหล ยังตรงสง่าไม่มีอาการสักนิดที่จะบอกว่าขอสนใจใยดีในตัวเธออีกถ้าเกศราพรคิดว่าผู้ชายป่าเถื่อนอย่างทันทำร้ายเธอได้มากพอแล้วผู้ชายอ่อนโยนที่กลายเป็นคนเย็นชาอย่างไม่น่าเชื่อคนนี้ก็กำลังทำร้ายจิตใจเธอได้มากกว่านั้นหลายเท่าหลายชั่วโมงที่อยู่บนเครื่องบินไม่มีสักนาทีที่เขาจะข่มตาหลับลงในสมองครุ่นคิดสารพัดว่าถ้าได้เห็นหน้าเธออีกครั้งแล้วเขาจะทนได้หรือไม่หรือเขาควรมีปฏิกิริยาเช่นไรแต่วินาทีแรกที่เห็นเธอยืนอยู่คนเดียว
ัวใจของธนัทก็แทบหยุดเต้นและจากนั้นเขาก็เหมือนคิดอะไรไม่ออกรู้อย่างเดียวว่าเธอกลายเป็นสิ่งของต้องห้ามสำหรับเขาไปเสียแล้วและเขาต้องใช้กำลังใจเป็นอย่างมากที่จะไม่ทลายกำแพงนั้นเพื่อจะก้าวไปกอดเธออย่างที่ส่วนลึกของหัวใจสั่งธนัทเดินตรงไปที่ห้องส่วนตัวของเขาทันทีข้าวของทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมและยังคงสะอาดเอี่ยมเพราะแม่บ้านเข้ามาปัดกวาดเช็ดถูเป็นปกติแค่3ปีเท่านั้นที่เขาเดินทางไปเรียนต่อไม่เคยมีสักวันที่เขาจะไม่คิดถึงเธอแม้ว่าเธอจะเป็นฝ่ายตีตัวออกห่างแต่ตอนนั้นธนัทก็คิดว่าเธอคงแค่เรียนหนักและอาจไม่มั่นใจกับความรักที่มีระยะทางมาเกี่ยวข้องธนัทคิดเอาเองอย่างคนหนุ่มที่ไร้เดียงสาว่าหากเขามั่นคงพอทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แต่จู่ๆก็ได้ข่าวว่าเธอกำลังจะเข้าพิธีวิวากับพี่ชายแท้ๆของตัวเองเกษราพรเธอเปลี่ยนไปแล้วจริงๆแค่เพียง3ปีแต่เธอก็รอเขาไม่ได้แถมยังมาคว้าเจ้าพี่ชายจอมร้ายกาจของเขาแทนที่จะเป็นคนอื่นปราโมทใหญ่ของบ้านธนรักษ์วสุไม่คิดเลยว่าจะมีเรื่องให้ดีใจถึง2เรื่องในเวลาใกล้เคียงกันเรื่องแรกคือลูกชายคนโตยอมเป็นฝั่งเป็นฝากับผู้หญิงที่เขาเห็นว่าดีพร้อมแล้วเรื่องที่2คือลูกชายคนเล็กยอมกลับจากอังกฤษสักทีและมาโดยไม่บอกไม่กล่าวเสียด้วยอีกคนที่ดีใจกับการกลับมาของธนัทก็คือนายทันนั่นเองเพราะการที่ธนัทกลับมาอยู่ใต้ชายคาเดียวกับเขาอีกครั้งมันยิ่งทำให้คนร้ายกาจอย่างเขารู้สึกสนุกจากที่แค่จะสั่งสอนเกษราพรแต่ได้กลั่นแกล้งให้ธนัทคลั่งแค้นด้วยความหึงหวงเขาก็ยิ่งได้กำไรสองต่อทันไม่เชื่อหรอกว่าทั้งธนัทและเกษจะหมดใจต่อกันไปนานแล้วหรือต่อให้เป็นอย่างนั้นจริงเขานี่แหละจะเป็นคนเขี่ยฐานไฟเก่ากองนั้นให้ลุกโชติช่วงขึ้นมาเสียเองรู้สึกยังไงบ้างล่ะผัวเก่ากับผัวใหม่อยู่บ้านหลังเดียวกันแบบเนี้ยทันเอ่ยทันทีที่ได้อยู่ด้วยกันตามลำพังในห้องนอนกับภรรยาสาวของเขาเกษราพรไม่ตอบหยิบผ้าเช็ดตัวเตรียมเข้าห้องน้ำแต่ทันกระชากแขนเธอไว้โอ๊ยเจ็บนะพูดกันดีๆไม่ได้หรือไงอ่ะแล้วฉันพูดไม่ดีตรงไหนเธอต่างหากที่ทำเป็นสะดิ้งอย่าคิดนะว่าไอ้นัทมันกลับมาแล้วจะช่วยให้เธอพ้นนรกขุมนี้ไปได้ไม่มีทางหรอกอ๋อรู้ด้วยเหมือนกันเหรอว่าการอยู่กับคนอย่างนายมันให้ความรู้สึกมันอยู่ในนรกแล้วอยากรู้บ้างหรือเปล่าแล้วว่าสวรรค์มันหน้าตาเป็นยังไงเผื่อฉันจะช่วยสงเคราะห์ให้เกษราพรหน้าแดงซ่านด้วยความโกรธและรังเกียจแววตาหึงกระหายของทันยิ่งทำให้เธออยากสะบัดตัวให้หลุดจากเขาแสดงให้ฉันดูหน่อยสิว่าเธอทำยังไงให้อนัทมันติดใจนักหนาทันยื่นหน้าเข้ามาใกล้แต่เกษราพรตวัดฝ่ามือออกไปเต็มแรงจนใบหน้าหล่อเหลานั้นหันตามแรงฝ่ามืออยากจะทำอะไรก็ทำแต่เลิกพูดหยาบคายสักทีเถอะอย่าทำเป็นกระแดะฟังไม่ได้ไปหน่อยเลยธนัทโต้ตอบรวบเอวเธอมาประชิดมือข้างนึงก็บีบแก้มให้เธอเงยหน้าฟังที่เขาพูดฉันจะทำหยาบคายกว่านี้ก็ยังได้จำไม่ได้หรือไงเธอก็แค่ผู้หญิงที่ฉันใช้เงินซื้อมาเธอคงไม่ฝันหรอกนะว่าฉันจะยอมจ่ายแพงขนาดนั้นเพื่อเธอมาเทอดทูนไว้บนหิ้งทันคำรามชิดใบหูก่อนจะฉีกทิ้งเสื้อผ้าของเธอให้ออกไปพ้นจากตัวหญิงสาวกรีดร้องและพยายามสู้กับแรงดิบเถื่อนของเขาทันร้องอย่างโมโหเมื่อถูกขวนด้วยเล็บเต็มหน้าบ้าเอ้ยพยศนักหรอเขาอุ้มเธอลอยจากพื้นก่อนจับทุ่มลงบนเตียงดีดิ้นเยอะๆฉันชอบละแบบเนี้ยกรี๊ดปล่อยชนะไอ้คนเลวก็เลวแบบนี้แหละที่กำลังจะได้เธอเป็นผัวคอยดูเอาไว้ทันคำรามเสียงเหี้ยมแต่ถูกขัดจังหวะขึ้นก่อนด้วยเสียงทุบรัวที่ประตูตอนแรกเขาก็ไม่อยากจะสนใจแต่เสียงนั้นเร่งร้อนจนทันต้องสะบดออกมาบ้าเอ้ยเขาร้องก่อนจะกระโดดจากเตียงแล้วเดินตึงๆไปที่ประตูน้องชายของเขาที่มีความสูงพอกันคือเกือบ190ซมยืนหน้าถมึงถึงอยู่หน้าประตูสภาพของพี่ชายที่ดูยับยุ่งกระดุมเสื้อเปิดออกทุกเม็ดจนเห็นแผงอกแกร่งทำให้ธนัทขบกรามแน่นด้วยความเจ็บปวดเพราะอดจินตนาการไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องนี้ไงมีใครตายยังไงก็ถึงมาทุบห้องฉันอย่างเงี้ยฉันได้ยินเสียงร้องก็เลยมาดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดปกติธนัทตอบเรียบๆพยายามไม่ใส่ใจภาษาของพี่ชายทันหัวเราะเสียงดังโถ่นึกว่าเรื่องอะไรเผอิญว่าฉันกับเมียสนุกกันมากไปหน่อยแกคงเข้าใจนะไอ้นัทว่าคนมันข้าวใหม่ปลามันมันก็ต้องเร่าร้อนถึงใจเว้ยเป็นธรรมดาแน่ใจนะว่าไม่มีเรื่องอะไรอ่ะก็ไม่มีอะไรนี่หว่า
นอกจากเมียของฉันจะร้องดังไปหน่อยไม่น่าเชื่อนะเห็นเรียบร้อยอย่างนั้นจะชอบอะไรรุนแรงโลดโผนฉันขอโทษแกแล้วกันถ้าเสียงมันจะดังไปบ้างอะไอ้ทันถึงฉันจะเป็นน้องแกแต่แกก็ไม่ควรพูดจาแบบนี้นะเว้ยให้เกียรติเมียแกบ้างแล้วฉันไม่ให้เกียรติตรงไหนวะเกษราพรรีบเดินดิ่งออกมาคลุมตัวด้วยผ้าห่มนวมหนาจะไปไหนทันเอ่ยอย่างหงุดหงิดเมื่อหญิงสาวรีบพาตัวเธอออกไปยืนข้างหลังน้องชายของเขาฉันจะไปนอนห้องรับแขกไร้สาระกับห้องแบบนี้ไม่ค่ะเกศนอนไม่หลับเกศราพรบอกเสียงสั่นเธอไม่ได้ตั้งใจจะร้องขอผู้ได้ชื่อว่าเป็นสามีแต่ต้องการส่งสารไปถึงผู้ชายอีกคนต่างหากทันขมวดคิ้วหงุดหงิดและตั้งท่าจะฉุดหญิงสาวกลับไปในห้องธนัทที่ไวพอกันคว้าข้อมือพี่ชายเอาไว้แล้วบีบแน่นทานเงยหน้ามองน้องชายทันทีแล้วก็เหมือนมีประกายสายฟ้าระหว่างสายตาดุเข้มของชายหนุ่มทั้งสองตามใจเว้ยมึงอยากจะนอนตรงนี้หรือข้างถนนที่ไหนก็ช่างหัวหรือแกจะเอามันไปนอนซะด้วยก็ได้นะไอ้นัทของแบบนี้ฉันใจกว้างอยู่แล้วไอ้ทันพี่นัทคะอย่าค่ะเกษราพรรีบคว้าแขนเขาไว้เมื่อเห็นชายหนุ่มเงื้อง่าเหมือนจะต่อยทันมองพันยากับน้องชายตัวเองสลับกันไปมาอย่างท้าทายตามสบายเว้ยของพันเนี้ยคนอย่างไอ้ทันไม่ถือสาอยู่แล้วแต่คืนเนี้ยกูหมดอารมณ์กับนางนี่แล้วจะไปตายให้ไหนก็ไปเชิญพวกแกสองคนรับลึกความหลังกันให้สบายเลยแล้วกันทันประกาศก่อนกลับไปหยิบกุญแจรถแล้วเดินกลับออกมาโดยไม่เหลือบแลมาทางพันยาและน้องชายอีกพี่นัทคล้ายเกศขอบคุณค่ะเกศราพรเอ่ยเมื่อทานเดินลงบันไดไปแล้วฉันไม่ได้ทำอะไรถ้าไม่มีอะไรแล้วขอตัวแล้วกันพี่นัทเกศราพรร้องเรียกเขาไว้แต่ธนัทไม่ยอมสบตาด้วยไปนอนซะระหว่างฉันกับเธอมายืนคุยกันดึกๆแบบนี้มันไม่เหมาะสมเขาเอ่ยแค่นั้นก่อนเดินกลับห้องนอนของตัวเองไปธนัทกลับมาที่ห้องตรงไปยังอ่างล้างหน้าเปิดน้ำวักหน้าแรงๆเพื่อเรียกสติเมื่อกี้เขาเป็นบ้าอะไรจะไปยุ่งกับสองคนนั่นทำไมอีกในเมื่อเขาก็แต่งงานกันไปแล้วเกศราพรเธอมันก็แค่ผู้หญิงปลิ้นป้อนคนหนึ่งเท่านั้นแหละธนัทร้องบอกตัวเองในเมื่อครั้งหนึ่งเธอเคยยืนยันกับเขาว่าต่อให้ทันเป็นผู้ชายที่เหลืออยู่คนเดียวบนโลกนี้เธอก็ไม่มีวันเหลือบแลต่อให้ต้องกัดลิ้นตัวเองตายก็จะยอมทำดีกว่าจะให้ทันแตะต้องแม้แต่ปลายก้อยแต่ตอนนี้เธอกลับนอนอยู่ในห้องเดียวเตียงเดียวกับพี่ชายของเขาเนี่ยนะตลกสิ้นดีธนัทอดหัวเราะเยาะไม่ได้นี่แหละใจคนเชื่อถือไม่ได้เวลาผ่านไปหัวใจก็เปลี่ยนตามแล้วยิ่งคนคนนั้นเป็นคนที่เขาเคยรักมากเท่าไหร่ความรู้สึกโกรธเกลียดมันก็ยิ่งมีมากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวมารุตคือเพื่อนคนแรกที่ธนัทโทรทันทีที่กลับถึงเมืองไทยทั้งสองเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทคบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยมต้นตอนนี้ธนัทกลายเป็นนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงส่วนมารุตเป็นวิศวกรซ่อมสายเคเบิลใต้มหาสมุทรให้กับบริษัทเอกชนรายใหญ่แห่งหนึ่งทำงานปีละ6เดือนหยุดพักอีก6เดือนคุณอาคงดีใจที่แกยอมกลับมารับช่วงบริษัทต่อสักทีมารุตบอกเขาเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่หล่อเข้มแบบไทยแท้ผิวค่อนข้างคล้ำและสมบูรณ์ด้วยมัดกล้ามหน้าเกรงขามไปหมดทั้งตัวพี่นัทเสียงแหลมสูงดังมาก่อนตัวธนัทหันไปแล้วยิ้มไม่เห็นว่าใครกำลังวิ่งราเข้ามาตอนนี้ยายเมย์ได้เป็นแอร์โฮสเตสแล้วเพิ่งทำงานได้ไม่ถึงปีมารุตบอกก่อนที่เมธยาจะเข้ามาในซุ้มพี่นัทจริงๆด้วยกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเมย์ดีใจจังเลยที่ได้เจอพี่นัทอ่ะเวลาเมย์ไปอังกฤษก็ไม่รู้จะติดต่อพี่นัทยังไงพี่รู้แต่ไม่ยอมให้เบอร์ติดต่อสักทีพอยายเมย์ให้อนัทมันได้หายใจหายคอบ้างมารุตรีบปรามน้องสาวพี่เพิ่งกลับมาเมื่อวานเองครับแล้วจะกลับมากี่วันคะจะกลับไปอีกเมื่อไหร่ยังไม่มีกำหนดเลยเมธยาตาโตดีอกดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรเมธยามีพี่นัทของเธอเป็นไอดอลเป็นขวัญใจเป็นชายในฝันอยู่เสมอปราบปลื้มชื่นชมยิ่งกว่าพี่ชายแท้ๆของตัวเองนึกว่าเวลาผ่านไปจะทำให้เมธยาเหนียมๆไปบ้างแต่เปล่าเลยดีกรีความชื่นชอบของแอร์โฮสเตสสาวยังคงเหมือนเดิมธนัทรู้สึกเอ็นดูและขบขันมากกว่าจะรำคาญพี่รู้ในใจร้ายจริงๆเลยนะพี่นัทมาทั้งทีก็ไม่บอกน้อง
พี่นัทขาอยู่ทางข้าวเย็นด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวเมย์แสดงฝีมือเองแล้วจะกินได้แน่หรอมารุดแกล้งขัดคอน้องสาวเมธยาหันมามองค้อนพูดอย่างนี้พี่รุดก็ไม่ต้องกินนะเมย์จะทำให้พี่นัทกินคนเดียวจะทำให้เป็นพิเศษเลยด้วยจ้าตามสบายเลยจ้าใช่ซิเรามาแค่พี่ชายนี่นะไม่ใช่ชายในฝันมันเจ้านัทมันนี่มารุดแกล้งว่าให้อีกแต่แทนที่เมธยาจะเขินอายเธอกลับจ้องมองธนัทด้วยดวงตาแวววาวส่องประกาศชื่นชมอย่างไม่ปิดบังธนัทได้แต่หัวเราะรู้ว่าน้องสาวของเพื่อนรู้สึกยังไงกับตัวเขาเองและเขาก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจหรือลำบากใจแม้หัวใจตัวเองจะไม่ได้รู้สึกอย่างเดียวกันก็ตามทีว่าไงนะคะแม่พี่นัทกลับมาจากอังกฤษแล้วหรอคะแก้วกุดันร้องดีใจเมื่อรู้ข่าวจากมารดาใช่จ้ะพ่อเขาเพิ่งบอกแม่เมื่อเช้านี้ตอนนี้ก็คงอยู่ที่บ้านนั่นแหละแล้วพี่นัทจะกลับมาถาวรหรือจะกลับไปอีกคะแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะเอาไว้เราหาเวลาสักวันไปเที่ยวหาก็ได้นี่เสาร์นี้เลยดีไหมคะแก้วอยากเจอพี่นัทมากที่สุดเลยอ่ะไม่รู้ว่าป่านนี้จะมีแฟนใหม่ไปหรือยังแม่ว่าคงยังไม่มีหรอกแต่ถึงมีก็ไม่เห็นเป็นไรนี่จ้ะลูกสาวของแม่ก็อาจจะสาสวยแพ้คนอื่นเขาเสียเมื่อไหร่อรุณวันสนับสนุนลูกสาวหล่อนเองก็ชื่นชอบเด็กหนุ่มคนนั้นใช่น้อยอยู่เหมือนกันและหากจะมีใครสักคนคู่ควรมาเป็นลูกเขยของหล่อนก็คงไม่พ้นธนัทนี่แหละแก้วกุดันดีใจและอยากพบธนัทจนแทบจะรอวันว่างที่มาถึงไม่ไหวหลายปีก่อนตอนที่เขายังคบหาเป็นคนรักกับเกษราพรแก้วกุดันเคยแอบมองแอบฝันว่าสักวันจะได้แทนที่พี่สาวของตัวเองแต่ธนัทกลับมองเธอเป็นแค่น้องสาวคนหนึ่งสายตาของเขามีแต่เกษราพรคนเดียวเท่านั้นแต่ตอนนี้เหตุการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วยายพี่สาวของเธอมันก็แต่งงานไปแล้วกับนายทันและ3ปีที่ธนัทไปอยู่ที่โน่นก็คงทำให้เขาลืมเลือนความรู้สึกที่มีต่อเกษราพรไปได้เช่นกันแก้วกุดันเชื่ออย่างนั้นและต่อให้พี่นัทจะควงใครกลับมาจากอังกฤษแก้วกุดันก็จะไม่ยอมแพ้อีกต่อไปตอนนี้เธอโตเป็นสาวเต็มตัวแล้วหน้าตาหมดจดงดงามได้เป็นทั้งดาวมหาวิทยาลัยและเชียร์ลีดเดอร์มหาวิทยาลัยไม่มีทางที่พี่นัทจะมองข้ามเธอไปได้อีกหญิงสาวหมายมั่นเจ้าสาวของพี่นัทต้องชื่อแก้วกุดันคนเดียวเท่านั้นคนอื่นๆอย่าหวังแม้จะมีลูกชาย2คนแต่นายธมก็ฝากความหวังเรื่องการรับช่วงบริษัทไว้ที่ลูกชายคนเล็กเพราะทันซึ่งเป็นลูกชายคนโตแค่ทุกวันนี้ไม่ไปก่อเรื่องปวดหัวให้ต้องตามแก้ไขเหมือนตอนเป็นวัยรุ่นผู้เป็นพ่อก็สบายใจมากแล้วในนัดล่ะสมพรทมถามหาลูกชายคนเล็กที่จะออกไปทำงานพร้อมกันวันนี้คุณนัดเดินมาโน่นเลยครับท่านชายหนุ่มเดินออกมาจากตัวบ้านรูปร่างสูงเพรียวในชุดสูทสีเทาเข้มดูหล่อเหลาทมตรงเข้าไปจับแขนลูกชายและจ้องมองด้วยความชื่นชมหล่อจริงๆเลยลูกพ่อคนเนี้ยเหมือนพ่อตอนหนุ่มๆใช่หรือเปล่าครับนัดถามยิ้มทมหัวเราะก็เป็นไปได้นะแต่ลูกของพ่อสองคนน่ะเหมือนแม่เขามากกว่าแม่ของลูกก็เป็นคนสวยคมขำสง่างามถ้าแม่ยังอยู่แล้วเห็นลูกโตเป็นหนุ่มกันขนาดนี้เขาคงมีความสุขมากผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับธนัทพูดอย่างเอาใจพ่อเพราะความจริงตอนที่แม่ของพวกเขาจากไปด้วยอาการป่วยนั้นพี่ชายของเขาอายุราว6ขวบส่วนเขาอายุเพียง3เดือนไม่มีความทรงจำใดๆต่อมารดาผู้ล่วงลับทั้งสิ้นต่างจากพี่ชายเราจะไปกันได้ยังคะพ่อเดี๋ยวก่อนรออีกคนนึงธนัทเลิกคิ้วรอใครฮะทมไม่ทันตอบเพราะเกษราพรเดินจ้ำเร็วๆออกมาพอดีชายหนุ่มหันมองอย่างแปลกใจเธออยู่ในชุดสูทสีน้ำเงินเข้มสวยสง่าหน้ามองเกษใช่พ่อให้หนูเกษมาทำงานกับเราแล้วพ่อกำลังจะให้มาช่วยดูแลโปรเจกต์ใหม่คู่กับนัดดีไหมล่ะนัดนายทมมัวแต่ปลื้มลูกสะใภ้ไม่ทันสังเกตอาการลูกชายที่เหมือนน้ำท่วมปากเกษราพรก็เพิ่งรู้เช่นกันว่าคนที่เธอต้องทำงานร่วมด้วยนั้นเป็นใครแล้วนี่ทันไปไหนแล้วลูกพี่ทันออกไปแต่เช้าแล้วค่ะออกไปแต่เช้าหรือว่ายังไม่ได้กลับเข้าบ้านตั้งแต่เมื่อคืนกันแน่ทมเอ่ยออกมาอย่างรู้จักนิสัยลูกชายดีเกษราพรยิ้มเจื่อนเอาเถอะไว้พ่อเจอหน้ามันแล้วพ่อจะพูดกับมันเองตอนนี้เราไปกันก่อนดีกว่าทมพูดอย่างร่าเริงและรู้สึกสดชื่นเป็นอันมากเพราะมีทั้งลูกชายที่เพิ่งกลับจากอังกฤษ
และลูกสะใภ้ที่ดีกรีไม่น้อยหน้าไปกว่ากันมาช่วยงานถึง2คนเกษราพรเงยหน้าสบตาธนัทแต่เขาก้าวขึ้นรถไปโดยไม่เหลือบแลมาทางเธอแม้แต่น้อยเหล่าผู้บริหารและพนักงานตื่นเต้นกันมากที่ลูกชายประธานบริษัทเข้ามาทำงานวันแรกแม้ธนัทจะเคยออกตัวไว้ว่าเขาอ่อนประสบการณ์แต่ความจริงคือตอนอยู่ที่อังกฤษเขามีโอกาสได้ทำงานและทำงานกับบริษัทชั้นนำที่นั่นอยู่ถึง2ปีเพียงวันแรกที่มาที่นี่ธนัทจึงเริ่มต้นทำงานอย่างจริงจังทันทีแต่แม้ต้องทำงานใกล้ชิดกันธนัทก็พูดจากับเกษราพรแทบนับคำได้เรียกได้ว่าถ้าไม่มีธุระเรื่องงานเขาก็คงทำเหมือนหญิงสาวไร้ตัวตนวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับธนัทกล่าวปิดประชุมเกษราพรเก็บเอกสารเตรียมตัวกลับห้องทำงานของตัวเองพวกกรรมการบริษัทเชิญเราไปกินอาหารกลางวันด้วยธนัทเอ่ยหญิงสาวเงยหน้ามองงงๆเจอกันที่หน้าลิฟต์นะชายหนุ่มพูดโดยไม่มองหน้าแล้วเดินออกไปโดยไม่รอเกษราพรถอนหายใจถ้าไม่เป็นเพราะคำเชิญของเหล่ากรรมการบริษัทเธอก็คงจะปฏิเสธไปแล้วธนัทเองก็คงจะเหมือนกันค่ำวันนั้นเมื่อเกษราพรกลับถึงบ้านพร้อมธนัทสามีของเธอก็รอท่าอยู่แล้วพร้อมแก้วเครื่องดื่มสีอัมพันในมือซึ่งเป็นภาพปกติของเขาทันมองภรรยาและน้องชายที่เดินเข้ามาบ้านพร้อมกันด้วยสายตารื่นรมสมกับเป็นแกจริงๆเลยนะกลับมาถึงเมืองไทยก็ทำงานทันทีเลยธนัทไม่ตอบและกำลังจะเดินเลี่ยงกลับขึ้นห้องได้ข่าวว่าเมียฉันก็ไปทำงานกับแกด้วยงั้นเหรอธนัทเอ่ยขึ้นอีกทันเอ่ยขึ้นอีกแล้วเดินมาหาเกษราพรที่เพิ่งเดินตามเข้ามาว่าไงจ้าเมียจ๋าได้กลับมาร่วมงานกับคนเคยขาม้าเคยขี่มีความสุขมากไหมธนัทขมวดคิ้วเป็นครั้งแรกเกษราพรไม่พอใจคำพูดนั้นเช่นกันแต่เมื่อเธอจะเดินหนีทันก็ดึงตัวเธอมาโอบไว้แล้วก้มลงหอมแก้มแรงๆต่อหน้าต่อตาของน้องชายที่กำลังจ้องมองอยู่ยังไงฉันก็ฝากแกดูแลเมียของฉันด้วยนะเว้ยนัทแกคงจะรู้อยู่แล้วแหละว่าต้องทำยังไงเขาถึงจะพอใจต้องทำยังไงเขาถึงจะมีความสุขธนัทขบกรามแล้วรีบเดินออกไปจากตรงนั้นทันหัวเราะพอใจที่ยั่วให้น้องชายมีปฏิกิริยาได้เกษราพรรีบผลักเขาออกทันทีทุเรศเมื่อไหร่จะเลิกทำตัวต่ำๆแบบนี้สักทีพูดจบเธอก็เดินตึงๆกลับขึ้นห้องไปเธอแอบออกมานอนห้องรับแขกได้สองคืนแล้วโดยไม่มีใครขัดขวางเพราะทันไม่กลับมานอนบ้านคืนนี้ก็อีกเช่นกันดูท่านายทันคงจะไม่มีอารมณ์กลั่นแกล้งอะไรเธออีกเพราะแค่ทำให้เธอยอมรับสถานะเมียตามกฎหมายได้ก็คงสาแก่ใจเขามากพอแล้วจะว่าไปเธอก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงในสเปคของนายทันเพราะแต่ละคนที่หมอนั่นเคยคบเคยควงล้วนแต่เป็นคนที่สมน้ำสมเนื้อหรือที่บางคนเรียกว่าศีลเสมอกันกับเขาทั้งนั้นผู้หญิงเรียบจืดและธรรมดาแบบเกษราพรไม่ได้ร้อนฉ่าพอจะดึงดูดอะไรเขาได้เกษราพรเกือบจะลืมไปแล้วว่าผู้ชายคนนี้อันตรายมากแค่ไหนตอนที่เธอกำลังจะปิดประตูห้องแต่ทันผลักทั้งเธอและประตูเข้าไปอย่างแรงจนเกษราพรถึงกับล้มหงายไปนั่งกับพื้นฉันรอเธอมาทั้งวันแล้วทันพูดเสียงหื่นเกษราพรหน้าเปลี่ยนสีทันทีรีบยันตัวลุกขึ้นถอยกรูดเมื่อทันย่างสามขุมเข้ามาหามีธุระอะไรออกไปคุยกันข้างนอกก็ได้คุยกันในนี้นี่แหละชายหนุ่มตอบเสียงเหี้ยมพลานถอดเสื้อของตัวเองคิดว่าแค่ย้ายห้องจะช่วยอะไรได้งั้นเหรอฉันให้เวลาเธอเตรียมตัวเตรียมใจมาหลายวันแล้วถึงเวลาต้องทำหน้าที่สักทีแล้วนะฉันยังไม่พร้อมเธอควรจะพร้อมตั้งแต่ยอมรับเงื่อนไขแล้วทันเอ่ยก่อนกระโจนเข้าใส่แม้หลายวันที่หายหน้าไปเขาจะไปกกกอดคู่ขาคนเก่าๆแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้อารมณ์พลุ่งพล่านดับมอดลงตรงข้ามมันกลับยิ่งทวีคูณมากขึ้นเมื่อทุกคืนเขาคิดว่ายังปล่อยให้เธอลอยนวลไปได้เกษราพรส่งเสียงกรีดออกมาได้แค่คำเดียวก็ถูกปิดปากฉุดกระชากไปที่เตียงเธอสู้เต็มแรงหวังใจว่าเสียงโครมครามในห้องอาจจะช่วยให้คนในบ้านแตกตื่นแล้ววิ่งมาช่วยเธออีกครั้งเหมือนคืนแรกคืนนั้น
แต่โชคดีไม่ได้มาเป็นครั้งที่สองเกษราพรรู้มาตลอดว่าคนอย่างนายทันธนรักษ์วสุห่างไกลจากคำว่าผู้ชายแสนดีแต่ก็ไม่เคยจินตนาการออกว่าเขาจะเลวได้ที่สุดแค่ไหนจนกระทั่งตอนนี้ดึกสงัดธนัทที่ไม่รู้เลยว่ากำลังมีเรื่องราวเลวทรามใดเกิดขึ้นใต้หลังคาเดียวกันเขานั่งจมอยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสือตั้งแต่กลับมาถึงแล้วยังไม่ได้ลุกไปไหนบนโต๊ะมีรูปถ่ายของพ่อแม่และทันส่วนเขาคงจะยังอยู่ในท้องของแม่ที่จากไปไม่นานหลังจากเพิ่งให้กำเนิดลูกชายคนเล็กอย่างเขามันไม่เกี่ยวกับลูกหรอกแม่เขาร่างกายอ่อนแออยู่แล้วพ่อของเขาเคยบอกสั้นๆแต่ทันที่แก่กว่าน้องชาย6ปีมักพูดให้ได้ยินเสมอว่าเป็นเพราะไอ้นัทแม่จึงต้องตายถ้าไม่มีน้องชายมาเกิดทันก็คงจะมีความสุขอยู่กับพ่อและแม่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาบางทีพี่ชายของเขาอาจจะเสียใจจริงๆหรือไม่ก็อาจเป็นแค่ข้ออ้างแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามพี่ชายของเขาก็เหมือนกลายเป็นคนเหลวไหลในชีวิตและคอยจ้องแต่จะทำลายความรู้สึกของเขาในทุกวิถีทางไม่ได้เกลียดมันหรอกแต่มันไส้ชอบทำตัวเป็นพระเอกธนัทเคยได้ยินพี่ชายพูดกับกลุ่มเพื่อนในทำนองขบขันและไม่นึกว่าจะเป็นคำพูดที่จริงจังมาจนทุกวันนี้ฝากแกดูแลเมียฉันด้วยนะไอ้นัทน้ำเสียงและแววตายียวนของทานที่จงใจพูดกับเขาเมื่อเย็นทำให้นัทอยากจะแน่ใจว่าหมอนั่นไม่ได้แต่งงานด้วยความรักแต่เป็นเพราะคิดว่ามันจะทำให้น้องชายอย่างเขาเจ็บปวดได้ต่างหากล่ะทันธนรักษ์วสุนอนหลับด้วยอาการแผ่หราอยู่บนเตียงที่ว่างข้างตัวคือผ้าปูที่นอนที่ยับย่นหมอนไปทางผ้าห่มไปทางต้องใช้ความพยายามอย่างมากกว่าเกษราพรจะพยุงร่างบอบช้ำเข้าไปล้างตัวในห้องน้ำหญิงสาวเปิดน้ำอุ่นจัดจนแทบจะลวกผิวผิวขาวเนียนดังกระเบื้องหยกแดงปื้นเป็นจ้ำบางจุดช้ำเป็นสีเขียวเธอเพียงแต่นั่งใต้ฝักบัวปล่อยให้สายน้ำชะล้างคราบใครออกไปโดยไม่มีแม้เรี่ยวแรงจะยกมือขัดถูไม่รู้นานเท่าไหร่กว่าเธอจะออกจากห้องน้ำในสภาพตัวซีดเปื่อยทันยังไม่ตื่นเกษราพรสั่นสะท้านแค่ต้องเดินผ่านเตียงที่ผู้ชายที่ชื่อได้ว่าเป็นสามีกำลังนอนหลับอยู่เธออยู่ในชุดคลุมอาบน้ำคิดไม่ออกด้วยซ้ำว่ามีมุมไหนในบ้านให้หนีเขาพ้นรู้เพียงว่าอยากไปให้พ้นจากกลิ่นไอสกปรกที่อบอวลอยู่ในห้องคลิกเสียงสลักประตูดังเบาๆเกษราพรผลักประตูแล้วก้าวออกไปห่างตาเห็นแม่บ้านเดินขึ้นบันไดมาได้ยินเสียงเรียกเบาๆว่าคุณเกษก่อนทุกอย่างจะดับวูบลงคุณเกษคะคุณเกษคุณเกษคะเสียงแม่บ้านดังแว่วในหูก่อนที่ทุกอย่างจะค่อยกลับมาแจ่มชัดคุณเกษรู้สึกตัวแล้วค่ะน้ำเสียงดีอกดีใจของแม่บ้านหันไปบอกอีกคนที่ยืนอยู่อีกมุมของห้องเกษราพรนอนอยู่บนเตียงในห้องนอนใหญ่ผ้าคลุมกายมิดชิดเกษเป็นยังไงบ้างธนัทชะโงกหน้าเข้ามาสีหน้าเป็นกังวลโชคดีที่บิดาออกไปทำงานก่อนไม่อย่างนั้นเรื่องราวอาจจะยุ่งมากกว่านี้พี่นัทหญิงสาวส่งเสียงแหบแห้งออกไปเกดลูกไหวไหมพี่จะพาไปโรงพยาบาลไม่ต้องค่ะไม่ไปเธอตอบอย่างอ่อนระโหยแค่เป็นลมค่ะแน่ใจนะว่าไม่ใช่อาการของคนท้องน่ะธนัทกัดฟันถามไม่ใช่ค่ะเกดไม่ได้ท้องไม่มีวันธนัทไม่เข้าใจประโยคนั้นแวบหนึ่งที่เขาคิดว่าเธออาจจะอ่อนแอเพราะกำลังตั้งครรภ์ลูกของทันแค่คิดเขาก็แทบหมดแรงแน่ใจนะว่าไม่อยากไปโรงพยาบาลไปให้หมอตรวจอาการสักหน่อยไหมหญิงสาวสายหน้าน้ำตาพานจะไหลออกมาอีกเมื่อเห็นหน้าเขาเมื่อได้เห็นหน้าธนัทความเข้มแข็งที่ห่อหุ้มไว้ก็ทำท่าจะล่มสลายไปทุกทีธนัทจ้องมองตอบชั่วขณะนั้นเธออยากจะมั่นใจว่าเห็นแววตาอ่อนโยนที่เธอคุ้นเคยเมื่อนานมาแล้วแต่มันก็เลือนหายไปอย่างรวดเร็วชายหนุ่มหันไปสั่งแม่บ้านให้ช่วยดูแลเกษราพรส่วนพี่ชายของเขานั้น
ธนัทเห็นสภาพแล้วหมอนั่นยังหลับเหมือนตายแต่ที่ทำให้ธนัทแปลกประหลาดไปทั้งใจคือลักษณะที่ขอพอจะเดาได้ว่าเมื่อคืนสองคนนั้นทำอะไรกันมาแต่ชายหนุ่มไม่ได้สังหรณ์สักนิดเลยว่ามันไม่ได้เกิดจากความเต็มใจของทั้งสองฝ่ายพี่นัทคะเกตมือบางเย็นเฉียบเอื้อมไปหาชายหนุ่มแต่เขาขยับหนีพักผ่อนซะเถอะเธอคงจะหักโหมเกินไปอ่ะเขาพูดห้วนก่อนเดินออกจากห้องธนัทสัญญากับตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรเขาก็จะไม่ยอมให้หัวใจต้องกลับไปรักหรือห่วงใยผู้หญิงคนนั้นอีกพอกันทีเกษราพรนอนซมเป็นไข้อยู่ถึง2วันโดยมีแม่บ้านคอยผลัดกันเข้ามาเช็ดเนื้อตัวให้หญิงสาวไม่ยอมไปโรงพยาบาลแต่แอบกระซิบให้แม่บ้านไปซื้อยาคุมกำเนิดฉุกเฉินมาให้แม้สงสัยแต่ก็ไม่มีใครกล้าถามได้แต่กลับมาซุบซิบกันถึงร่องรอยบอบช้ำที่ยังปรากฏตามเนื้อตัวของหญิงสาววันที่3เกษราพรเริ่มหายไข้กำลังกึ่งนั่งกึ่งนอนรับประทานข้าวต้มที่แม่บ้านทำมาให้ทันเดินปึงปังเข้ามาในห้องเขาเพิ่งเสียพนันบอลแม้ไม่มากมายแต่ก็หงุดหงิดที่ทีมบอลที่ตามเล่นไม่ได้ดั่งใจฟื้นแล้วเหรอนึกว่าจะตายซะแล้วคือคำแรกที่เขาเอ่ยทักผู้เป็นภรรยาเกษราพรรู้สึกอิ่มขึ้นมาทันทีออกไปได้ละฉันมีธุระจะคุยกับเมียฉันแม่บ้านรับแก้วน้ำและแก้วยาคืนมาจากหญิงสาวแล้วรีบยกถาดออกจากห้องไปทันทีทันถอดเสื้อออกโยนไปทางปลดเข็มขัดกางเกงสายตาจ้องมองเกษราพรที่ยังนั่งพิงหัวเตียงนายจะทำอะไรน่ะเธอถามเสียงสั่นทันทีเมื่อเขาก้าวเข้ามาหาก็ผัวเมียก็ทำอะไรกันล่ะฟื้นแล้วไม่ใช่เรื่องไงเห็นว่าเป็นไข้หรอกนะถึงยังไม่อยากจะซ้ำยานะฉันยังไม่หายดีอ่ะทันไม่สนใจลงมือกระทำในสิ่งที่ใจร้ายยิ่งกว่าหญิงสาวสะอื้นในอกไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะกรีดร้องเมื่อเสร็จสมอารมณ์หมายทันที่ยังเหลือเรี่ยวแรงก็ลุกไปอาบน้ำปล่อยให้เกษราพรนอนหลับตานิ่งอยู่ที่เดิมตรงนั้นเมื่ออารมณ์ดีขึ้นเขาก็โทรหาเพื่อนฝูงแล้วออกไปสังสรรค์นอกบ้านเหมือนเช่นเคยเกษราพรสาบแช่งให้เขาออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกคุณเกษคะเสียงเด็กรับใช้ค่อยๆแง้มประตูเข้ามาเมื่อเห็นว่าทันออกไปข้างนอกแล้วแม้ไม่ต้องบอกแต่ทุกคนก็รับรู้ตรงกันว่าชีวิตสะพ้ายหมื่นล้านของคุณเกศนั้นไม่ได้สวยหรูเลยสักนิดโทคุณเกศให้หนูช่วยอะไรได้บ้างคะเด็กรับใช้ถามพลางปาดน้ำตาที่ไหลด้วยความสงสารอย่าบอกใครนะอย่าให้คุณลุงรู้เกศราพรสั่งสำหรับเธอนายธมธนรักษ์วสุคือผู้มีพระคุณรองจากพ่อเธอจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้ไปทำให้เขาทุกข์ใจโดยเด็ดขาดหยุดร้องเธอจ้ะฉันไม่เป็นอะไรหรอกแปลกที่น้ำตาเห็นอกเห็นใจจากคนอื่นทำให้เกษราพรรู้สึกสงบนิ่งอย่างประหลาดรอยคราบต่างๆที่ผู้ชายหยาบช้าคนนั้นทิ้งไว้แค่ล้างก็จะหายจากนี้ไม่ว่าเขาจะย่ำยีเธออีกสักเท่าไหร่ก็จะมีเพียงร่างกายเท่านั้นที่คนสารเลวพันนี้แตะต้องได้เพราะหัวใจของเธอมันได้กลายเป็นหินไปเสียแล้วนายกำพลไม่กล้ามาเยี่ยมลูกสาวที่บ้านธนรักษ์วสุเพราะความรู้สึกเกรงอกเกรงใจแต่ก็ทนแรงรบเร้าจากภรรยาและลูกสาวคนเล็กไม่ได้แต่แน่ละว่าสองแม่ลูกไม่ได้อยากมาเจอเกษราพรเพียงแค่ยกมาเป็นข้ออ้างในการมาที่บ้านหลังนี้ก็เท่านั้นเพราะเมื่อมาถึงแก้วกุดันไม่เสียเวลาโอภาปราศัยกับพี่สาวเลยสักคำเดียวและตลอดมื้ออาหารก็เอาแต่พูดคุยอยู่กับธนัทแก้วคิดถึงพี่นัทมากเลยรู้ไหมคะอยากบินไปหาพี่นัทที่อังกฤษตั้งหลายครั้งแต่คุณแม่ไม่อนุญาตแก้วดีใจมากเลยนะคะที่พี่นัทกลับมาอยู่เมืองไทยสักทีแล้วเรียนจบแล้วหรอเราน่ะเหลืออีเทอมเดียวก็จะจบแล้วค่ะจบแล้วอ่ะแก้วขอมาทำงานกับพี่นัทได้ไหมคะได้สิธนัทพูดอย่างใจดีนางอรุณวันมองภาพที่ลูกสาวสนิทสนมกับลูกชายคนเบรกของธนรักษ์วสุก็ยิ่งรู้สึกปลาบปลื้มใจนัดมีอะไรก็สอนน้องบอกน้องบ้างนะลูกยายแก้วแก่หัววัยแต่ถึงยังไงก็ยังเป็นเด็กยังไร้เดียงสาจะให้ออกไปผจญโลกนะก็เป็นห่วงแต่ถ้าได้นัดมาคอยดูแลแนะนำนั่นนี่ให้น้องนะก็สบายใจกำพลก็คงทนพันยากับลูกตัวเองไม่ค่อยได้เหมือนกันหลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จจึงออกปากชวนลูกสาวคนโตออกมาเดินเล่นที่สวนหย่อม
เกศราพรยินดีทำตามทันทีสบายดีไหมลูกคนที่นี่เขาดีกับลูกไหมสบายดีค่ะทุกคนดีกับเกศมากค่ะกำพลยิ้มอย่างโล่งใจเสียดายที่วันนี้คุณทมไม่อยู่ไม่อย่างนั้นพ่อคงได้ขอบใจเขาอีกครั้งด้วยตัวเองที่ดูแลลูกสาวของพ่ออย่างดีแล้วทำงานกับนัดเป็นไงบ้างละลูกดีค่ะพี่นัดเขาเก่งอยู่แล้วค่ะพ่อนั่นสินะพ่อจำได้วันนัดเขามีแววมาตั้งแต่เด็กครอบครัวเด่นชัยและครอบครัวธนรักษ์วสุรู้จักสนิทสนมกันมาหลายปีเมื่อหนุ่มสาวรุ่นลูกเริ่มเข้าสู่วัยที่มีความรักใครๆก็มองออกว่าธนัดชอบเกศราพรเธอเองก็มีใจให้เขาไม่ต่างกันทันพยายามจีบเกศราพรแข่งกับน้องชายแต่เกศไม่เหมือนคนอื่นเธอมีใจให้ธนัดเพียงแค่คนเดียวพี่ธันไม่ได้ชอบเกศจริงๆหรอค่ะแค่อยากเอาชนะเกศก็เท่านั้นแหละเกศราพรเคยบอกธนัดผู้เป็นน้องชายอย่างพี่ธันน่ะต่อให้โลกนี้ไม่มีผู้ชายเหลือเลยสักคนเกศก็ยอมเป็นโสดพี่นัดอย่าไปบอกพี่ธันนะคะประเดี๋ยวโกรธเกศตายเลยเวลาพี่ธันโกรธน่ะน่ากลัวอย่างกับอะไรดีพี่นัดก็คงรู้พี่ไม่บอกหรอกธนัดซึ่งตอนนั้นอยู่มหาวิทยาลัยปี2ยิ้มแล้วถ้าพี่ไม่ได้คิดจะเอาชนะแต่อยากเป็นแฟนจริงจังอย่างนี้พอรับไว้พิจารณาได้ไหมธนัดผู้พลางจ้องหน้าสดใสของเกศราพรเด็กสาวหัวล้อกลบเกลื่อนความเขินไม่รู้สิถ้าไม่รู้ก็จะบอกว่าพี่นัดขอจองไว้ก่อนละกันห้ามไม่ใครมาจีบนะจองแล้วน่าเกลียดนะเขาไม่ใช่ตุ๊กตานะมาจองได้ไงเกศราพรจำได้ว่าตัวเองโต้ตอบไปอย่างนั้นแต่ทำไปทำมาเธอกับพี่นัดก็คบหาดูใจกันในฐานะแฟนกระทั่งธนัดเรียนจบปริญญาตรีแล้วกำลังเตรียมตัวไปต่อปริญญาโทเป็นเวลา2ปีที่ประเทศอังกฤษเกศราพรที่ยังเป็นนักศึกษาก็มีสังคมของตัวเองบางครั้งที่ธนัดไปรับที่มหาวิทยาลัยแล้วหึงหวงเพื่อนผู้ชายของเธอก็ทะเลาะกันหรือบางครั้งก็เป็นเธอเองที่หึงหวงธนัดกับเพื่อนสาวๆของเขาสุดท้ายก่อนเดินทางไปเรียนต่อเกศราพรก็เป็นฝ่ายบอกเลิกเดี๋ยวพี่นัดก็ต้องได้เจอคนใหม่ๆที่ดีกว่าเกศอีกตั้งเยอะเกศไม่กล้ารอหรอกนะจะบอกให้เห็นประสบการณ์จากเพื่อนหลายคนแล้วแล้วพี่ไปเทียบกับคนอื่นได้ไงธนัดโมโหนี่เธอดูถูกความรักของเขามากเกินไปแล้วไม่ได้เปรียบเทียบแต่เห็นตัวอย่างมาเยอะเลิกกันตอนนี้ดีกว่าพี่นัดเผื่อพี่ได้ไปเจอคนดีๆจะได้ไม่ลำบากใจว่ายังมีแฟนอยู่ทางนี้ที่พูดมานี่ไม่รักพี่เลยใช่ไหมคนที่รอไม่ได้อะคือเกศเองหรือเปล่าไม่น่าจะใช่ตัวพี่หรอกนะใครจะมีใหม่ก่อนใครก็ช่างเถอะแต่เอาเป็นว่าเกศอะไม่ชอบไปรักทางไกลอะไรแบบเนี้ยแค่เพราะไม่ได้เจอพี่แค่แป๊บเดียวเนี่ยนะก็บอกแล้วไงว่าไม่ชอบไม่อยากระแวงทั้งคู่เถียงกันเรื่องนี้อยู่หลายครั้งธนัดไม่เข้าใจความคิดของเกศราพรในตอนนั้นเอาเสียเลยทะเลาะเรื่องนี้กันบ่อยจนเลิกรากันไปจริงๆจากนั้นเกศราพรก็สนใจแต่เรื่องเรียนมุ่งมั่นจนได้ทุนไปเรียนต่อแต่ก็มารับรู้ปัญหาการเงินของครอบครัวเสียก่อนทำให้ความเครียดเริ่มครอบงำลมหายใจหมกมุ่นแต่กับเรื่องหาเงินใช้หนี้กับเรื่องสุขภาพของพ่อที่ทรุดลงอย่างรวดเร็วก็เท่านั้นกระทั่งทันผู้ชายที่เธอแสนเกลียดมายื่นข้อเสนอให้เธอแต่งงานด้วยเพื่อแลกกับการชำระหนี้หลายสิบล้านให้นั่นแหละตอนกลางคืนวันนี้พ่อมาหาหรือไงทันถามขึ้นมาจากบนเตียงที่เขากำลังนอนกระดิกเท้าสบายอารมณ์เสื้อผ้าเตรียมพร้อมรอเวลาที่จะออกไปท่องราตรีเหมือนเช่นเคยหญิงสาวนั่งแปรงผมอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งสีหน้าเรียบเฉยใช่เสียดายฉันไม่ได้อยู่ด้วยเลยไม่ได้ทำหน้าที่ลูกเขยที่ดีเลยไม่จำเป็นหรอกไม่จำเป็นอะไรไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่ลูกเขยหรือไม่จำเป็นต้องดีก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละทันลุกขึ้นจากเตียงก้าวยาวๆไม่กี่ก้าวก็มาถึงตัวเกศราพรเขายกตัวเธอกลับไปโยนใส่เตียงเกศราพรพยายามตะเกียกตะกายลุกขึ้นไอ้คนโรคจิตรังแกคนไม่มีทางสู้ฉันเกลียดแกหญิงสาวเลิกกลัวผู้ชายคนนี้ไปนานแล้วและพบว่าความเกลียดเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงให้เธอทนใช้ชีวิตร่วมหอกับเขาได้แม้ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดของร่างกายในบางครั้งก็ตามทีฉันก็ไม่ได้พิศวาสอะไรเธอหรอกงั้นก็เลิกยุ่งกับฉันสักทีสิเธอมันก็แค่ของแก้ขาดเท่านั้นแหละเผลอๆให้ไปถูสังกะสีเอาซะยังมันกว่างั้นก็เชิญไปสิจะไปเอาอะไรกับใครก็เรื่องของแกแต่อย่ามายุ่งกับฉันไอ้คนโสโครกมันจะมากเกินไปแล้วนะทันตาลุกวาบยังไม่ชินกับปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปของพันยาลืมคิดไปว่าที่เธอก้าวร้าวได้ขนาดนี้ก็เพราะซึมซับมาจากเขาทั้งนั้น
ก็อย่าลืมแล้วว่าไอ้โสโครคนนี้เป็นผัวที่ออกนอกหน้านอกตาของเธอส่วนในคนแสนดีอย่างไอ้นัทมันเป็นได้แค่ชู้รักที่ต้องรักกินขโมยกินก็เท่านั้นแหละโชคดีนะที่ช่วงนี้ฉันมีของเล่นใหม่ๆไม่อย่างนั้นน่ะฉันจะทำให้เธอเจ็บปวดชนิดที่ไม่อยากเกิดมาเลยทีเดียวทันคำรามทิ้งท้ายก่อนจะออกจากห้องนี้ไปคุณเกศราพรอุ๊ยเกศราพรตกใจกับเสียงเรียกจนมือปัดแก้วน้ำหญิงสาวยกแฟ้มเอกสารหนีแล้วดึงทิชชู่ขึ้นซับน้ำท่าทางเงอะงะธนัทที่นั่งตรงข้ามเขม่นมองเหมื่ออะไรอยู่เรียกตั้งหลายครั้งไม่ได้ยินเกศขอโทษค่ะพี่นัทว่าอะไรนะคะผมขอเอกสารที่เราจะใช้ประชุมกันพรุ่งนี้อ๋อได้ค่ะได้ธนัทถอนหายใจปกติหญิงสาวไม่ใช่คนสะเพร่าหรือเหม่อลอยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวันนี้ดูไม่ค่อยปกตินะเกศราพรสายหน้าทั้งที่ดูอิดโรยและซีดเซียวถ้าไม่สบายก็พักเถอะเดี๋ยวผมเข้าประชุมเองเกศไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะแค่ช่วงนี้รู้สึกวิวๆนิดหน่อยธนัทกลืนน้ำลายไม่อยากสันนิษฐานอะไรที่ตัวเองไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่คนเป็นผัวเมียกันมันหลีกเลี่ยงได้อย่างนั้นหรออย่าหาว่าผมละลาบละล้วงเลยนะคุณได้ไปตรวจร่างกายบ้างไหมเผื่อว่าจะมีอะไรที่น่าเป็นห่วงชายหนุ่มนึกถึงเรื่องตั้งครรภ์แต่หญิงสาวกลับนึกถึงจิตแพทย์หาเวลาไปสักวันก็ดีเหมือนกันค่ะไปวันนี้เลยสิไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่นัทคุณธนัทพรุ่งนี้หรือมะรืนก็ได้ค่ะเกศราพรส่งยิ้มเลื่อนลอยอ่อนเพลียให้เขาก่อนก้มหน้าอ่านเอกสารของเธอต่อไปเธอเปลี่ยนไปมากธนัทคิดเมื่อตอนที่เขากลับจากอังกฤษวันแรกเขายังเห็นแววตาของเกศราพรคนเดิมคนที่มองเขาอย่างลึกซึ้งแต่เขาก็โต้ตอบเธอด้วยความเย็นชาเชื่อเฉือนใจแต่ตอนนี้ผ่านไปเพียง3เดือนเขารู้สึกว่าแววตาของเกศราพรมันเลื่อนลอยบางครั้งก็ดูว่างเปล่าจนเขานึกตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าเขาคนนี้เกศคะชีวิตแต่งงานเป็นยังไงบ้างหญิงสาวดูตกตะลึงคงไม่คาดคิดว่าจู่ๆเขาจะถามคำถามนี้แต่มันไม่ได้เคลือบแฝงความประชดประชันอย่างที่ผ่านมาธนัทอยากรู้คำตอบจริงๆพี่ชายของเขาเป็นคนยังไงรู้แก่ใจกันดีแค่3เดือนคงไม่ได้ทำให้ซาตานกลายเป็นเทพบุตรขึ้นมาได้หรอกเกศไม่ได้รักเขาเธอหลุดปากออกมาแผ่วเบาธนัทลังเลแต่สุดท้ายก็ห้ามความอยากรู้ไว้ไม่ไหวถ้าไม่รักไม่ชอบแล้วแต่งทำไมยังไม่ทันที่เธอจะโต้ตอบอะไรเสียงเคาะประตูห้องทำงานดังขึ้นก่อนที่เลขานุการของธนัทจะนำแฟ้มเอกสารที่ขอไปมาส่งให้บทสนทนาจึงหยุดลงแค่นั้นตอนกลางคืนเกศราพรเดินออกมาจากห้องน้ำในชุดนอนมิดชิดกำลังใช้ผ้าขนหนูซับผมตอนที่เห็นทันกำลังโยนเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเดินทางใบย่อมทันหันมองหน้าพันยาแล้วยิ้มยั่วจะไม่ถามสักคำหรอว่าฉันจะไปไหนเกศราพรพยายามเก็บกลั้นความดีใจไว้ฝืนถามออกไปด้วยสีหน้าราบเรียบจะไปไหนคะฉันจะไปฮ่องกงมีนัดกับผู้หญิงของฉันไปด้วยกันไหมล่ะเที่ยวกัน3คนผัวเมียน่าสนุกดีออกไม่ล่ะค่ะทันยักไหลระหว่างที่ฉันไม่อยู่เธอจะไปแก้เหงากับไอ้นัทบ้างก็ได้นะเรื่องพันเนี้ยฉันใจกว้างทันจ้องมองพันยาก่อนเดินเข้าไปดึงตัวเธอมากอดจูบชุดนอนของหญิงสาวเป็นแบบเข้าชุดเสื้อกางเกงเหมือนชุดตะลุงแก่ๆทันกอดเธออีกสักพักรู้สึกไม่ต่างกับกำลังกอดหมอนข้างเก่าๆใบหนึ่งสุดท้ายเขาเลยผลักเธอออกผู้หญิงไร้รสชาติอย่างเธอเนี่ยใครได้เป็นผัวก็คงต้องนอนตะกายฝาไปทั้งชาติงั้นเราหย่ากันเลยดีไหมเธอเผลอเอ่ยออกมาฉันยังนอนกับเธอไม่คุ้มค่าสินสอดด้วยซ้ำจะรีบหย่าไปไหนทันหัวเราะหยาบคายเกศราพรอยากด่าเขาเธอรู้ว่าบาปแต่เธอก็สาปแช่งทุกวันให้เขามีอันเป็นไปไม่ว่าเขาจะไปเสพสุขกับใครที่ไหนก็ขอให้ไม่ต้องมีชีวิตอยู่รอดกลับมาอีกเลยวันต่อมาบ้านพักริมแม่น้ำกลองแห่งนั้นสงบเงียบและเป็นส่วนตัวร่มรื่นด้วยพันไม้หลายสิบชนิดทั้งน้อยใหญ่และเย็นสบายด้วยสายลมเอื่อยเย็นที่พัดขึ้นมาจากแม่น้ำเกศราพรไม่ได้คิดวางแผนอะไรทั้งนั้นรู้แค่ว่าอยากจะขับรถออกไปให้ไกลตัวเมืองขับออกมาเรื่อยๆก็มาถึงที่นี่บ้านพักที่ยังหลงเหลือจากการถูกขายเพื่อใช้หนี้ในตอนนั้น
คนดูแลที่เป็นคนละแวกนั้นนำกุญแจบ้านมาให้สนทนาปราศัยกันเล็กน้อยก็ปล่อยให้หญิงสาวเจ้าของบ้านได้มีเวลาส่วนตัวเช้าตรู่เสียงนกร้องเสียงชีพจรของธรรมชาติปลุกให้หญิงสาวตื่นเกศราพรกระพริบตาอยู่หลายทีกว่าจะจำได้ว่าตัวเองมาอยู่ที่ไหนเมื่อนึกออกก็ลุกขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวตั้งใจออกไปหาอะไรกินในตลาดเมื่อเปิดประตูบ้านพักออกมาก็ตกใจจนลืมคำพูดเมื่อเห็นว่านอกจากรถของตัวเองแล้วยังมีรถอีกคันจอดอยู่คู่กันเจ้าตัวเพิ่งมาถึงเขาเปิดประตูก้าวลงจากรถคิ้วเข้มขมวดเข้าหากันดวงตาคมจ้องเธออย่างจับผิดมาทำอะไรที่นี่น่ะพี่นัทสมพรบอกว่าพี่ชายฉันไม่อยู่บ้านไปฮ่องกงฉันนึกว่าเธอไปกับเขาสิเขาไปหาผู้หญิงของเขาค่ะผู้หญิงเหรอธนัทจ้องหน้าแต่เกศราพรไม่ได้แสดงอารมณ์ใดๆในคำพูดนั้นเหมือนมันเป็นแค่ประโยคบอกเล่าแล้วเธอก็ยอมให้เขาไปงั้นเหรอมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาค่ะแล้วเธอแล้วเกศล่ะมาทำอะไรที่นี่มากับใครอ่ะมากับคุณอาเหรอเปล่าค่ะเกศมาคนเดียวสายตาของธนัทอ่อนลงเธอดูผิดปกติไปมากจริงๆชายหนุ่มเดินตรงเข้าไปหาอยากยกมือขึ้นแตะหน้าผากหรือสัมผัสตัวว่าเธอยังสบายดีอยู่หรือไม่แต่ก็ยั้งใจไว้เรามาทำอะไรที่นี่อย่าบอกนะว่าจู่ๆก็นึกอยากมาเที่ยวธนัทรู้จักบ้านพักที่อัมพวาหลังนี้เขาเคยมาเที่ยวกับครอบครัวของเกศราพรครั้งสองครั้งจำได้แม่นว่าหญิงสาวบอกว่าเวลาเธอวาวุ่นใจหรืออยากหนีปัญหาอะไรก็จะนึกถึงบ้านพักที่แม่กลองเกศไม่ได้มานานแล้วเลยอยากแวะมาดูว่าเป็นยังไงบ้างทำไมไม่ชวนใครมาเป็นเพื่อนล่ะเกิดเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาจะว่ายังไงทำไมคิดว่าเกศต้องเป็นแบบนั้นด้วยล่ะคะก็เห็นว่าช่วงนี้ดูไม่ค่อยสบายดูไม่ค่อยสดชื่นน่ะธนัทพยายามจะไม่เลื่อนสายตาไปที่หน้าท้องของเธอเกศสบายดีค่ะก็ดีแล้วนี่กำลังจะไปไหนจะกลับแล้วหรอยังค่ะแค่จะออกไปหาอะไรกินที่ตลาดถ้าอย่างนั้นไปลบผมก็แล้วกันขับรถออกจากบ้านแต่เช้ามืดยังไม่ได้กินอะไรเหมือนกันกินเสร็จแล้วจะกลับมาส่งเกศราพรงุนงงแต่ก็ยอมขึ้นรถไปกับเขาด้วยในที่สุดร้านรวงยามเช้าในตลาดส่วนมากเป็นอาหารง่ายๆธนัทพาไปกินโจ๊กกับปลาท่องโกร้านเดิมที่เขาจำได้ว่าขายมานานแล้วร้านเป็นรถเข็นโต๊ะสำหรับลูกค้าก็เป็นเพียงโต๊ะกับเก้าอี้พลาสติกใครก็เดาไม่ออกว่าลูกค้าที่นั่งกินอยู่โต๊ะนั้นเป็นทายาทกับสะพ้ายหมื่นล้านของนักธุรกิจตระกูลดังแม้จะร่ำรวยล้นฟ้าแต่ธนัทก็มีนิสัยติดดินสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเขานอนกลางดินกินกลางทรายได้ทุกรูปแบบเฉกเช่นเดียวกับเพื่อนที่มาจากพื้นฐานครอบครัวที่หลากหลายนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ตอนนั้นทำให้ธนัทชอบพอกับเกศราพรเพราะทั้งคู่นิยมความเรียบง่ายไม่ต่างกันไม่ได้มาตั้งหลายปีไม่คิดเลยว่าร้านนี้ก็ยังอยู่นี่ก็น่าจะเป็นลูกหรือหลานนะคะที่มาทำต่อรสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมเลยเกศราพรดูจะผ่อนคลายขึ้นเมื่อได้กินอาหารเช้ารสชาติที่คุ้นเคยไปหาหมอมาบ้างหรือยังพี่นัทพูดเรื่องนี้บ่อยจังเกศไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกค่ะรู้ดีกว่าหมอหรอรู้ตัวไหมว่าดูไม่สดชื่นไม่สดใสดูเหมือนคนไม่สบายตลอดเวลาชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอคะก็ขนาดนั้นแหละผมยังคิดเลยว่าคุณท้องหรือเปล่าพูดออกไปใจก็เจ็บแปลบจนป่านนี้เขาก็ยังทำใจยอมรับสถานะพี่สะพ้ายของเธอไม่ได้สักทีไม่ใช่หรอกค่ะเธอจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเธอคิดในใจเสร็จจากมื้อเช้าธนัทก็พาเกศราพรกลับไปส่งบ้านพักตามที่สัญญาไว้แล้วจะกลับเมื่อไหร่ล่ะคงอีก 2-3 วันค่ะขอโทษนะคะที่ไม่ได้ลางานล่วงหน้าไม่ต้องลาหรอกถือว่าผมอนุญาตก็แล้วกันพักผ่อนให้สบายใจนะขอบคุณนะคะพี่นัทหญิงสาวยกมือไหว้มันดูห่างเหินจนเขาใจหายแต่ก็สมใจเขาแล้วไม่ใช่หรือเขาเองที่เป็นฝ่ายย้ำเตือนเธอเสมอผ่านสายตาคำพูดการกระทำหรือแม้กระทั่งสรรพนามว่าเธอและเขาไม่ใช่คนที่เคยสนิทสนมกันเหมือนในอดีตแล้วบรรยากาศค่ำคืนนี้ค่อนข้างเงียบสงบเพราะยังไม่ใช่วันหยุดที่นักท่องเที่ยวจะคลาคล่ำ
เกษราพรออกมานั่งริมน้ำหิ่งห้อยตัวน้อยหลายสิบตัววับแวมอยู่ในความมืดเหมือนจะพากันมาให้กำลังใจนั่งเมออยู่นานจนเริ่มรู้สึกหนาวน้ำค้างจึงลุกขึ้นหันกลับแล้วใจก็หล่นไปอยู่ที่พื้นเมื่อพบว่ามีเงาตะคุ่มเงาหนึ่งยืนนิ่งอยู่ยังไม่ทันได้คิดว่าคนหรือผีเงานั้นก็ก้าวเข้ามาสู่แสงไฟพี่นัทเกตตกใจหมดเลยค่ะขอโทษที่มาเงียบๆเห็นเธอนั่งคิดอะไรอยู่เลยไม่กล้าเรียกเกตนึกว่าพี่กลับกรุงเทพไปแล้วพอดีแวะทำธุระในตัวเมืองเพิ่งเสร็จเลยแวะมาดูสักหน่อยเผื่อเธอต้องการอะไรธนัทโกหกความจริงคือเขาไม่ได้ไปไหนไกลเลยนี่ก็มืดแล้วยังไม่อยากขับรถกลับว่าจะหารีสอร์ทพักสักคืนเกษราพรลังเลว่าจะชวนเขาพักด้วยกันดีหรือไม่เพราะถึงอย่างไรบ้านพักก็มีหลายห้องงั้นเกตขอตัวก่อนนะคะง่วงนอนแล้วค่ะนั่งคุยกันก่อนสิยังไม่ดึกมากนี่เข้านอนช้าสักหน่อยก็คงไม่เป็นไรมั้งนั่งคุยเป็นเพื่อนกับพี่ก่อนสิสรรพนามของเขาทำให้เกษราพรใจอ่อนยวบและยอมกลับนั่งตามเดิมธนัทบอกตัวเองว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาแค่อยากคุยกับเธอตามประสาคนอยู่บ้านเดียวกันที่เพิ่งจะมีเวลาว่างๆได้พูดคุยกันคำถามมากมายเป็นร้อยพันที่จะถามแต่เมื่อถึงเวลาธนัทกลับนิ่งเงียบสายลมเย็นพัดมาเป็นวูบๆกลิ่นดอกไม้ยามราตรีส่งกลิ่นหอมระรวยชื่นใจเขาอยากให้เวลานี้คงอยู่ตลอดไปไม่อยากให้ถึงยามเช้าเลยที่เกตเคยบอกว่าไม่ได้รักสามีของเกตพี่ไม่เข้าใจไม่ได้รักก็คือไม่รักไม่ได้ซับซ้อนอะไรหรอกค่ะแล้วเรื่องแต่งงานล่ะพี่นัทไม่ทราบเหตุผลหรอกเหรอคะถ้าพี่รู้พี่จะถามทำไมล่ะมันไม่ใช่ความลับอะไรหรอกค่ะเกดนึกว่าพี่นัทรู้แล้วซะอีกเรื่องที่เกดยอมแต่งงานก็เพราะคุณลุงทมเสนอจะใช้หนี้ให้พ่อของเกดพี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยพี่ชายของพี่นัทเขาจะขอให้คุณลุงใช้หนี้ให้พ่อถ้าเกดยอมแต่งงานด้วยตลกไหมล่ะคะเราทุกคนก็รู้ดีว่าเกตกับนายธารไม่มีทางเป็นไปได้เลยสักนิดแต่เกตก็เลือกที่จะรับข้อเสนอนี่อะไรมากมายขนาดนั้นเลยเหรอทำไมเกตไม่มาปรึกษาพี่เกษราพรก็ตอบไม่ถูกมันจะมีประโยชน์อะไรที่จะถามเหตุผลในเรื่องที่กระทำลงไปแล้วเกตไม่ได้โกหกพี่ใช่ไหมธนัทลุกขึ้นมายืนตรงหน้าจับไหล่ให้เธอหันมามองเขาหญิงสาวสีหน้าเหน็ดเหนื่อยแล้วแต่พี่นัทจะเชื่อเลยค่ะแค่นี้ใช่ไหมคะที่พี่นัทอยากรู้ว่าเกดมาแต่งงานกับเขาได้ยังไงทั้งที่เมื่อก่อนก็เกลียดกันออกปานนั้นน้ำเสียงเกษราพรเหมือนจะหัวเราะแต่มันฟังขมขื่นมากกว่าจะนึกขบขันถ้าไม่มีอะไรแล้วเกดขอไปนอนก่อนนะคะหญิงสาวเอ่ยเบาๆก่อนลุกเดินผ่านหน้าเขาไปเดินไปได้เพียงไม่กี่ก้าวก็ต้องอุทานออกมาเบาๆเมื่อไหล่บางถูกยึดไว้พลันมีวงแขนร้อนจัดของธนัทโอบกอดเธอไว้จากด้านหลังหญิงสาวตัวแข็งทื่อตรงข้ามกับธนัทที่สั่นน้อยๆด้วยแรงอารมณ์เขาอาจจะเคยยอมให้เธอเดินออกไปจากชีวิตมาแล้วหนนึงแต่จะไม่ใช่วันนี้และตอนนี้เกดพี่ขอโทษพี่ไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่ความผิดพี่นัทหรอกค่ะมันไม่เกี่ยวอะไรกับพี่นัทนี่คะเกี่ยวสิเพราะสำหรับเกดอ่ะพี่คือคนที่พึ่งพาอะไรไม่ได้ไม่อย่างนั้นเกดก็คงจะเล่าอะไรให้พี่ฟังบ้างช่างมันเถอะค่ะเกดตัดสินใจลงไปแล้วแต่เรายังแก้ไขด้วยนะเกดธนัทจับไหล่เธอให้หันหน้ามาสบตาเขาชัดๆแววตาของเขาไม่ได้ดูกร้าวกระด้างหรือเยือกเย็นอย่างที่เขามักแสดงออกกับเธอมาตลอดในช่วงนี้แต่มันเป็นแววตาคู่เดิมที่เธอคุ้นเคยและคิดถึงเขาฉวยมือบางแล้วจูงเข้าไปในบ้านพักปิดประตูลงก่อนให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครมารบกวนธนัทลืมตัวไปชั่วขณะเมื่อได้สัมผัสหญิงสาวเพียงคนเดียวที่เขาเฝ้าคิดถึงมาตลอดหลายปีเขาดึงเธอมากอดส่วนลึกมั่นใจว่าเธอก็รู้สึกไม่ต่างกันไม่เกษราพรผลักเขาออกแล้วทิ้งตัวลงกับพื้นก้มหน้าคุดคู้ธนัทได้สติรีบลงไปแตะไหล่บางที่สั่นระริกจนเขาตกใจเกดพี่ขอโทษเกษราพรส่งเสียงครางฮึ่งๆสองสามทีก่อนจะฟุบหน้าลงไปดื้อๆธนัทใจหายวาบ
เขารีบพลิกตัวเธอนอนหงายหญิงสาวหมดสติไปเสียแล้วร้องสี่ร้องออกมาดังๆเร็วเข้าฉันสั่งให้เธอร้องออกมาดังๆเกศราพรผวาเฮือกโก่งคออาเจียนน้ำขมๆออกมาจากกระเพาะธนัทที่เพิ่งเข้าไปซักผ้าเช็ดหน้าอีกรอบวิ่งออกมาจากห้องน้ำเธอหมดสติไปหลายนาทีแล้วเขากำลังใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเนื้อเช็ดตัวตั้งใจว่าถ้าเธอยังไม่ได้สติเขาจะรีบอุ้มไปโรงพยาบาลเกศเป็นไงมั่งเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวหน้าซีดขาวเธอฝันร้ายไปชั่วขณะแต่ยังมีแรงยกมือบอกเขาว่าเธอไม่เป็นอะไรไปโรงพยาบาลกันเถอะไม่ต้องแล้วค่ะเกศโอเคแล้วขอน้ำหน่อยนะคะเมื่อได้จิบน้ำหญิงสาวก็ค่อยสงบลงธนัทนั่งหน้าเครียดอยู่ปลายเท้าจ้องมองเธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามคอเสื้อของเกศราพรยังเปิดจนเกือบถึงหน้าอกกระดุมเม็ดบนเปิดออกตอนที่ธนัทพยายามจะใช้ผ้าเช็ดตัวเธอที่ทำให้เขาอ่อนคือร่องรอยที่ปรากฏใต้คอเสื้อนั้นเขาถือวิสาสะตอนที่เธอหมดสติสำรวจร่างกายของเธออย่างรวดเร็วเลือดในกายเขาเย็นเฉียบก่อนจะเปลี่ยนเป็นร้อนด้วยไฟโทสะมันทำใช่ไหมเขาถามเมื่อเกศราพรดูค่อยยังชั่วขึ้นแล้วรอยพวกนั้นเป็นฝีมือไอ้ทันใช่ไหมบอกพี่มาตามตรงอย่าโกหกมันทำใช่ไหมน้ำตาร้อนๆที่ทะลักออกมาเป็นคำตอบได้ดีหญิงสาวไม่อาจเก็บกักอารมณ์หวาดผวาไว้ใต้ท่าทีเฉยชาได้อีกต่อไปเธอสะอื้นให้ปล่อยโฮจนชายหนุ่มต้องโผล่เข้ามากอดไว้ร่างบางสะอื้นฮักกับอกของเขาร้องไห้จนเสื้อเขาเปียกชุ่มโชกธนัทไม่เอ่ยอะไรอีกได้แต่ตะกองกอดและลูบผมลูบไหล่เธออย่างอ่อนโยนทั้งที่แววตาเมื่อครู่แทบจะฆ่าคนได้เกศราพรหลับไปอีกรอบแต่คราวนี้มีธนัทปลอบและกล่อมจนเธอหลับเขาใช้ปลายนิ้วเกลี่ยคราบน้ำตาบนแก้มอย่างเบามือหวังว่ารอบนี้เธอจะไม่ผวาด้วยฝันร้ายอีกครั้งเขารู้ว่าพี่ชายคนเดียวของเขาไม่ใช่คนดีแต่ก็ไม่คิดว่าจะเลวระยำได้ถึงเพียงนี้มันจะต้องชดใช้พี่จะไม่คืนเกศให้มันอีกแล้วธนัทกระซิบเสียงกร้าวทันทีที่เขาได้กลับไปเจอหน้ามันอีกครั้งไอ้ทันมันจะต้องตอบทุกคำถามของเขาด้วยชีวิตกรุงเทพมหานครบ้านธนรักษ์วสุทันทีที่รถเลี้ยวผ่านรูอวลอยเข้ามาเกศราพรก็ปวดบิดในท้องมือไม้เย็นเฉียบขึ้นมาอีกครั้งจนธนัทต้องบีบไว้ไม่ต้องกลัวนะพี่นัดอยู่ตรงนี้แล้วจะไม่มีใครทำอะไรเกศได้อีกสัญญานะคะอย่าให้เกศไปอยู่กับพี่ทันอีกนะคะแน่นอนพี่สัญญาด้วยชีวิตของพี่เขาไม่ได้ให้คำสัญญาเพียงแค่กับเธอแต่เขาสาบานกับตัวเองแค่นึกว่าที่ผ่านมาเขาปล่อยเธอไปทั้งที่จะเหนี่ยวรั้งไว้ก็ได้ก็รู้สึกผิดจนขมไปทั้งใจครั้งนี้เขาจะไม่มีวันทำผิดพลาดซ้ำอีกรถของทันจอดอยู่พี่ชายของเขาคงจะกลับมาจากฮ่องกงแล้วเกศราพรเผลอกั้นหายใจเมื่อได้บอกความจริงกับธนัทและมีความหวังว่าจะเป็นอิสระจากการแต่งงานหัวใจที่ถูกสะกดให้เป็นก้อนหินก็เหมือนจะกลับมามีความรู้สึกอีกครั้งและเป็นความรู้สึกที่หวั่นไหวมากมายเสียด้วยที่สำคัญที่สุดคือเธอกลัวไว้ใจพี่นัทไหมหญิงสาวสูดลมหายใจลึกแล้วพยักหน้าพร้อมแล้วจะกลับไปเผชิญหน้ากับความจริงสมพรคนขับรถผู้ซื่อสัตย์วิ่งเข้ามาหาเป็นคนแรกธนัทสั่งโดยไม่ต้องรอให้สงสัยว่าเขากับเกศราพรกลับมาพร้อมกันได้ยังไงสมพรรถคนเกศจอดไว้ที่บ้านพักที่อัมพวาสมพรให้คนไปขับกลับให้ด้วยนะค่ารถเบิกที่ชั้นโลเคชั่นส่งให้แล้วได้ครับผมคุณนัทแล้วคุณพ่อล่ะคุณท่านไปออกรอบแต่เช้ามืดแล้วครับธนัทกับเกศราพรสบตากันก่อนเขาจะจูงมือเธอเดินเข้าไปในบ้านโดยมีสายตาของสมพรมองตามอย่างแปลกใจในกิริยาของคนทั้งคู่ยังไม่ทันก้าวเข้าไปในตัวบ้านดีเลยด้วยซ้ำทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงของท่านที่กำลังอาละวาดใส่คนรับใช้ดังลงมาจากชั้นสองบ้าเอ้ยพวกไร้ประโยชน์คนหายไปทั้งคนแม่งอยู่กันยังไงวะไม่รู้ไม่เห็นเสียงโครมครามดังตามมาอีกเกศราพรพยายามดึงมือออก
แต่ธนัทกุมไว้แน่นพี่นัทเกดเป็นห่วงพี่นัทค่ะผู้ชายคนนี้เขาบ้าแค่ไหนพี่นัทก็รู้แต่พี่ไม่กลัวมันและพี่จะไม่ยอมให้มันทำอะไรเราสองคนได้หรอกอย่างไอ้ทันน่ะมันดีแต่ปากทันเดินปึงปังลงมาแล้วก็ชะงักเมื่อเห็นคนที่เขากำลังถามหายืนอยู่ข้างล่างภาพที่ธนัทจับมือเกศราพรเอาไว้ทำให้เขาแปลกใจมาแล้วเหรอเมียสุดที่รักที่แท้ก็ไปรื้อฟื้นอดีตกันมานี่เองทันหัวเราะลั่นแต่แววตาแข็งกระด้างไม่นึกว่าเธอจะกล้าไปนอนกับมามาจริงๆเลิกหยาบคายกับเกศได้แล้วธนัทเอ่ยเสียงเข้มทันเดินลงบันไดมายืนต่อหน้าน้องชายจ้องมองตอบอย่างท้าทายเมียกูจะพูดแบบนี้แล้วมึงจะทำไมมึงล่ะเป็นอะไรกับมันเป็นผัวอีกคนของมันเหรอทันยังไม่ทันพูดจบประโยคธนัทก็ต่อยเข้าเต็มจมูกของอีกฝ่ายทันทีทันเซหลุนๆอย่างคนไม่ทันตั้งหลักเลือดกำเดาแดงสดพุ่งกระจายเสียงกรีดร้องจากบรรดาสาวใช้ดังขึ้นทันทีชายหนุ่มทำท่าจะเข้าไปซ้ำแต่เกศราพรออกแรงฉุดเขาไว้ทั้งตัวพอแล้วค่ะพี่นัทพอแล้วทันถมเลือดที่ไหลเข้าปากเขาเป็นคนเสเพลก็จริงแต่ไม่ใช่นักเลงหัวไม้มึงจะยังไงนัดมึงพูดมาเลยมึงจะใช้เมียร่วมกับพี่มึงหรือไงมึงพูดมาได้เลยทันชี้หน้าทั้งคู่สลับกันไปมาพลางยกแขนเช็ดเลือดออกเป็นระยะกูไม่ใช่ผู้หญิงคนไหนร่วมกับมึงเท่านั้นไอ้ทันเพราะเกศเขาไม่ใช่สมบัติของมึงมึงต้องคืออิสรภาพให้เขาได้แล้วทุยทันถมน้ำลายปนเลือดออกไปอีกครั้งอิสรภาพหาเหวอะไรวะกูเป็นล่ามโซ่มาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่บอกหลายครั้งแล้วว่าคนอย่างกูใจกว้างอยากจะมีกี่ผัวกี่เมียก็เชิญแต่เรื่องจะหย่าให้ฝันไปเถอะเพราะกูไม่หย่าธนัททําท่าจะโผล่เข้าหาอีกครั้งแต่เกศราพรกรีดร้องและฉุดตัวไว้สมพรเห็นท่าไม่ดีจึงเข้ามารั้งตัวเจ้านายไว้ด้วยพี่นัทใจเย็นก่อนเถอะนะคะกลับเป็นเกศราพรที่เหมือนจะได้สติมากกว่าเมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์แบบนี้พี่เย็นแน่ถ้ามันไม่พูดจาดูถูกเกศทุกประโยคแบบเนี้ยช่างเขาเถอะค่ะคำพูดพวกนั้นมันไม่สำคัญเลยจริงๆนะคะทันจ้องมองเมียกับน้องชายสลับกันไปแม้จะเจ็บและชาไปครึ่งหน้าแต่เขาก็ยังสยะยิ้มร้ายกาจออกมาได้ตั้งแต่เด็กจนโตทันไม่เคยขาดแคลนสิ่งใดในชีวิตเขาไม่ต้องสวมบทบาทเป็นพี่ที่ต้องเสียสละให้น้องตรงกันข้ามธนัทเองที่มักต้องเป็นฝ่ายเสียสละให้พี่ชายหากว่าสิ่งนั้นมันมีอยู่เพียงชิ้นเดียวในโลกและที่ผ่านมาทันก็ได้ทุกอย่างมาครอบครองโดยง่ายดายไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิงหากน้องชายของเขารักหรือชอบใครเขาแค่หว่านเสน่ห์ครั้งสองครั้งพวกหล่อนก็เปลี่ยนใจมาหาเขาจนหมดยกเว้นเกศราพรไม่เพียงไม่เปลี่ยนใจแต่เธอยังแสดงความรังเกียจในตัวเขาออกมาอย่างไม่ปิดบังเขาเองก็เคยประกาศกับน้องชายเช่นกันว่าต่อให้ฟ้าถล่มแผ่นดินทลายเขาก็จะแย่งผู้หญิงถือดีอย่างเกศราพรมาเป็นของตัวเองให้ได้ทั้งที่รู้แก่ใจว่าน้องชายของเขารักเธอมากแค่ไหนนี่มันเกิดอะไรขึ้นทุกคนหันไปมองประตูอย่างตกใจแล้วก็หน้าซีดเมื่อเห็นนายธมธนรักษ์วสุประมุขของบ้านยืนอยู่หน้าประตูคุณท่านไหนว่าออกรอบตีกอล์ฟไงครับเป็นสมพรที่ถามด้วยเสียงสั่นคุณวิชาเขาหันเป็นพิษเลยกลับมาก่อนแล้วนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นคุณพ่อครับผมมีเรื่องสำคัญจะเรียนให้คุณพ่อทราบพ่อทานเอ่ยแทรกขึ้นมาหน้าตายังเปรอะเลือดเป็นคราบไอ้นัทมันชกผมยอมรับครับว่าผมชกมันธนัทตั้งท่าจะพูดต่อแต่นายธมยกมือห้ามก่อนออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงทรงอำนาจทันแกไปทำแผลก่อนใครก็ได้ช่วยเอากล่องพยาบาลมาให้คุณทันด้วยส่วนแกเจ้านัทไปคุยกับพ่อที่ห้องทำงานนายธมมองใบหน้าซีดขาวราวกระดาษของลูกสะใภ้ก่อนด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงหนูเกศรออยู่ตรงนี้ก่อนพ่อขอคุยกับลูกชายพ่อก่อนค่ะธนัทอยากประท้วงแต่เกศราพรเงยหน้ามองเขาอย่างขอร้องให้เขาทำตามชายหนุ่มจึงยอมปล่อยมือแล้วเดินตามบิดาเข้าไปในห้องทำงานนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันพ่อก็รู้นะว่าแกสองคนน่ะไม่ได้ปองดองอะไรกันเท่าไหร่แต่นี่ถึงกับลงไม้ลงมือเลยเหรอธมเริ่มเมื่อเข้ามาอยู่ในห้องทำงานตามลำพังกับลูกชายคนเล็กพ่อครับเรื่องทั้งหมดมันเป็นความผิดของผมเองใครผิดใครถูกพ่อตัดสินเองได้แกมีหน้าที่แค่เล่าความจริงทุกอย่างออกมาเท่านั้นทำไมแกต้องชกพี่แกถ้าพ่อได้เห็นสภาพของเกศเมื่อคืนนี้แล้วได้ยินที่มันพูดกับผมเหมือนที่ทุกคนในบ้านได้ยิน
คุณพ่อก็อาจจะทำยิ่งกว่าผมก็ได้นะครับหมายความว่ายังไงหนูเก๋เป็นอะไรยังไม่ทันที่นายธมจะได้คำตอบเสียงทุบประตูตึงตังก็ดังขึ้นหน้าห้องตามด้วยเสียงเร่งเครื่องรถสปอร์ตบรูที่มีอยู่เพียงคันเดียวในบ้านธนัทวิ่งไปกระชากประตูเปิดทันทีมีอะไรสมพรนายสมพรยืนหน้าตื่นอยู่หน้าห้องทำงานริมฝีปากมีรอยแตกบวมและเลือดไหลอย่างเห็นได้ชัดว่าเพิ่งถูกชกมาสดๆร้อนๆคุณทันครับคุณทันไอ้ทันทำไมคุณทันพาคุณเกตไปแล้วครับธนัทกระโดดออกไปทันทีแต่ก็ช้าไปเสียแล้วเพราะรถของทันพุ่งออกจากบ้านเหลือว่าเพียงรอยยางรถยนต์ครูดพื้นเป็นทางพร้อมกลิ่นไหม้ของยางคละคลุ้งทันทั้งฉุดทั้งลากเกศราพรให้ลงมาจากรถเธอดีดดิ้นทุบตีแต่ก็สู้แรงเขาไม่ได้ต้องปล่อยให้ตัวเองถูกลากผ่านผืนทรายขึ้นไปบนบ้านพักตากอากาศส่วนตัวได้ในที่สุดเมื่อเข้าไปในบ้านเขาก็ฉุดลากเธอผลักเข้าไปในห้องแล้วปิดประตูขังเอาไว้ปล่อยฉันนะนายทำอย่างนี้แล้วคุณลุงจะว่ายังไงท่านจะเสียใจแค่ไหนเกษราพรกรีดร้องผ่านบานประตูไม้ออกมามือบางระดมทุบจนช้ำแต่ก็ไม่ทำให้ประตูไม้สะเทือนไหวฉันจะสั่งสอนลงโทษเมียของตัวเองคุณพ่อจะว่าอะไรได้ทันตะโกนโต้ตอบยังรู้สึกปวดหนึบจากแผลที่โดนต่อยอย่าให้เป็นทีของกูมั่งเธอไอ้นัดกูจะเอาคืนมึงให้แสบเขาคำรามพลางมองประตูที่ขังเกษราพรไว้ด้วยแววตาขุ่นแค้นประคนสาแก่ใจป่านนี้ไอ้นัดมันคงวิ่งพล่านคงเป็นห่วงนางคนนี้เหลือเกินแค่คิดก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้สองพี่น้องไม่ได้มีความแค้นต่อกันแต่เหมือนนรกสาปให้มาเกิดร่วมท้องเดียวกันเพื่อตามพร่าผลาญกันให้ตายไปข้างหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงต่อมารถสปอร์ตอีกคันก็พุ่งปราบมาจอดหน้าบ้านพักสีขาวธนัทกระโดดลงจากรถแล้วกระโดดขึ้นไปบนเรือนอย่างรวดเร็วราวพายุธนัทถีบประตูตะโกนลั่นไอ้คนละย่ำแกมุดหัวอยู่ที่ไหนสภาพของเขาตอนนี้แทบไม่ต่างอะไรจากพี่ชายที่คุ้มคลั่งของเขาแค่นึกถึงว่าหญิงสาวต้องติดอยู่กับทันนับ3ชั่วโมงธนัทก็แทบบ้าพ่อของเขาห้ามขับรถมาเองเพราะกลัวว่าอารมณ์เช่นนี้จะทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่ธนัทไม่มีเวลาฟังเขากระโดดขึ้นรถได้ก็กระทืบคันเร่งมาตลอดทางทันผลักประตูห้องนอนออกมามารับเมียแล้วเหรอทันเอ่ยท้าทายเต็มที่แต่ธนัทไม่มีเวลาโต้ด้วยเขาผลักพี่ชายให้พ้นทางเพื่อเดินเข้าไปในห้องแล้วก็เจ็บแปลบกลางอกทันทีที่เห็นว่าเกศราพรนอนอยู่บนเตียงในสภาพไหนมึงเขาหันไปเล่นงานทันทันทีแต่นายสอนพุ่งตัวมาดึงไว้มีคนงานหนุ่มๆตามติดมาด้วย 2-3 คนแต่ทุกคนรออยู่หน้าเรือนไม่มีใครกล้าเข้ามาแบบนายสอนไอ้สอนแกปล่อยฉันไม่ได้ครับคุณนัทนายท่านสั่งผมไว้นายสอนตะโกนบอกนายโทมโทรศัพท์มาหาเขาทันทีที่ธนัทแล่นออกจากบ้านและคนที่กรุงเทพกำลังตามมาติดๆเขาไม่รู้หรอกว่ามีเรื่องอะไรกันรู้แต่ว่านายท่านสั่งว่าทำยังไงก็ได้ไม่ให้สองพี่น้องใช้กำลังเข้าใส่กันแม้พวกของนายสอนต้องเป็นฝ่ายใช้กำลังก่อนก็ตามทีทันเห็นท่าไม่สู้ดีเหมือนกันรีบเดินออกจากเรือนนายสอนนายออกไปก่อนธนัทข่มใจให้สงบลงและออกคำสั่งแกมขอร้องพลางมองเข้าไปในห้องนอนนายสอนพอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขายอมปล่อยแขนชายหนุ่มแล้วพยักหน้าได้ครับเมื่อหัวหน้าคนงานออกไปตามคำสั่งธนัทปิดประตูตามหลังแล้วรีบหันกลับมาดูเกษราพรที่นอนไม่ได้สติอยู่บนเตียงน้ำตาลูกผู้ชายไหลออกมาทันทีกรามขบเป็นสันนึกอยากกระโจนออกไปฆ่าไอ้พี่ชายสารเลวนั่นธนัทค่อยๆประคองเธอมากอดไว้นึกเสียใจที่ตัวเองเคยทำไม่ดีกับเธอสารพัดเสียงครวญครางเบาๆเล็ดลอดจากริมฝีปากที่แห้งแตกธนัทก้มมองก็เห็นคิ้วของเกศราพรขมวดเข้าหากันนิดๆแต่ดวงตายังปิดอยู่เธอร้องครวญครางด้วยอาการบาดเจ็บเกศนี่พี่นัทเองนะเกศได้ยินพี่ไหมพี่นัทเหรอคะเกศราพรปลื้มตาขึ้นมองเมื่อรับรู้ถึงสัมผัสอบอุ่นที่แตกต่างออกไปใช่พี่นัทเองพี่มารับกลับแล้วนะเราจะไปกันเดี๋ยวนี้แหละธนัทห่อตัวเธอด้วยผ้าห่มอุ้มเธอขึ้นแล้วเดินออกจากห้องนายสอนกับคนงานยังเฝ้าระวังอยู่และดูจะตกใจเมื่อเห็นธนัทอุ้มหญิงสาวออกมาคุณนัทคุณผู้หญิงเป็นอะไรไปครับให้พวกผมช่วยเลยไหมครับนายสอนอาสาอย่างร้อนใจ
ไม่เป็นไรนายสอนคุณเกศแค่ไม่ค่อยสบายธนัทตอบพลางเดินตรงไปที่รถพะวงกับอาการของเกศราพรจนไม่มีเวลามองว่าทันไปหลบอยู่ตรงไหนนายสอนรีบวิ่งมาเปิดประตูรถให้ชายหนุ่มจึงค่อยๆวางเธอลงกับเบาะไม่ต้องกลัวแล้วนะเกศเราจะกลับกันเดี๋ยวนี้แหละมึงจะกลับก็กลับไปแต่มึงไม่มีสิทธิ์พาเมียกูไปด้วยเสียงของทันกร้าวขึ้นเบื้องหลังธนัทหันกลับไปก็พบว่าพี่ชายของเขากำลังยืนจ้องมาในมือมีวัตถุสีดำขนาดเล็กที่ธนัทไม่มีทางมองผิดไปทันกำลังถือปืนจ้องมาทางเขาคนงานบางคนตกใจแล้ววิ่งหลบไปไกลหลายเมตรนายสอนเองก็ตกใจเช่นกันแต่ความที่เคยเป็นนักเลงเก่าจับปืนผ่าหน้าไม้มาหลายครั้งก็ทำให้ยังยืนระวังอยู่ตรงนั้นมึงคิดจะยิงกูเลยเหรอไอ้ทันธนัทถามจ้องหน้าพี่ชายเขม็งอุ้มมันออกมาแล้วมึงจะใส่หัวไปไหนก็ไปไม่กูจะพาเกศไปด้วยธนัทโต้กลับไม่มีวี่แววว่ากลัวเลยสักนิดทันแกล้งจูบปากทำตาโตแม่จะโวยสุภาพบุรุษดีแท้ๆเลยถามจริงเหอะนางนี่มันมีดีอะไรนักหนาวะมึงเลยยังลืมมันไม่ลงลีลาหรือก็ไม่ได้เรื่องอย่างกับสากกระเบือกระปานั้นธนัทตาลุกวาบกำหมัดแน่นทันหัวเราะแล้วสายกระบอกปืนในมือหน้าหวาดเสียวกูแค่บอกให้มึงอ่ะคืนมันมาให้กูเบื่อแล้วกูถึงจะคืนให้ใจร้อนไปได้ในน้องชายตอนนี้มันยังเป็นเมียกูอยู่พวกมึงจะลักกินขโมยกินก็ว่ากันไปแต่ทำไมต้องมาทำให้เรื่องมากงี้ด้วยวะไอ้ทันถ้ามึงยังหยาบคายอีกคำเดียวกูไม่ให้อภัยมึงแน่มึงจะทำอะไรกูจะดวลปืนกับกูเรื่องไงวะทุยถ้าไม่ห่วงว่ากระสุนอาจไปโดนลูกหลงอย่างเกศราพรหรือว่านายสอนธนัทก็อยากจะวัดดวงกับพี่ชายของเขาเหมือนกันขณะที่เขากำลังคิดว่าจะเอายังไงดีอยู่นั้นรถของที่บ้านก็เพิ่งตามมาถึงทันหันไปมองอีกทางและธนัทก็ฉวยจังหวะนี้เตะทรายเรียกร้องความสนใจก่อนก้มตัวพุ่งเข้าหาหวังจะกอดให้ทันล้มลงไปด้วยกันเปรี้ยงเสียงปืนทำให้ทุกคนหยุดชะงักไปเสี้ยววินาทีทันลั่นไกลด้วยความตกใจมากกว่าจะคิดฆ่าแกงใครจริงๆแต่กระสุนก็ไม่มีทั้งสมองและดวงตามันไม่รู้หรอกว่าคนที่เหนี่ยวไกลตั้งใจจะยิงใครหรือไม่แล้วมันก็เลือกไม่ได้ด้วยว่าจะหลบหรือวิ่งพุ่งใส่ใครดีนายสอนที่อยู่ใกล้ที่สุดได้สติเป็นคนแรกรีบกอดปล้ำแย่งปืนมาจากทันทันทีแล้วก็ไม่ยากนักเพราะเขากำลังช็อกเขาหันไปเห็นพ่อกับนายสมพรคนขับรถที่วิ่งหน้าตื่นเข้ามามองมือตัวเองที่ยังกรุ่นไอร้อนจากปากกระบอกปืนเมื่อก้มลงก็เห็นน้องชายทรุดอยู่กับพื้นแล้วเขาก็เห็นเลือดชายหนุ่มเนื้อตัวเริ่มสั่นไอ้นัดมึงกระโดดเข้าใส่ปืนเองกูไม่ได้ทำกูไม่ได้ตั้งใจกูไม่ได้ยิงทันละล่ำละลักเรารีบวิ่งไปที่รถของเขากุญแจยังเสียบคาอยู่เพราะเขาเพิ่งเปิดรถเพื่อหยิบปืนออกมาจากเกะรถเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้าทันเจ้าทันนายทมร้องเรียกลูกชายเสียงหลงแต่ก็หยุดเขาไม่ได้แล้วเพราะเขากำลังตื่นตระหนกที่พบว่าตัวเองเพิ่งจะยิงคนไปหมาดๆทันกลับมาก่อนลูกกลับมารถหรูของทันเหาะทะยานออกไปทันทีโดยไม่สนคำทักทายของใครนายสอนรีบก้มดูอาการของธนัทเลือดไหลไม่หยุดแต่ยังกัดฟันนั่งได้อยู่ไม่เป็นไรนะครับคุณนัทกระสุนแค่ถากแขนไปนายสอนพูดอย่างนั้นเพราะกลัวว่าทมจะตกใจจนช็อกไปอีกคนเขาค่อยๆประคองธนัทยืนขึ้นรีบพาคุณนัทไปโรงพยาบาลดูกับเขาท่านส่วนปืนเนี่ยเดี๋ยวค่อยให้การว่าใครสักคนทำปืนลั่นผมไม่เป็นอะไรมากธนัทยังกัดฟันพูดทั้งที่หน้าเริ่มซีดขาวราวกระดาษเพราะเลือดเริ่มไหลออกมามากจนหน้าผิดสังเกตเขากำลังเป็นห่วงหญิงสาวที่นอนอิดโรยอยู่ในรถมากกว่าแต่เกศราพรพยายามลุกออกจากรถเมื่อเห็นสภาพของธนัทเธอก็สลัดผ้าห่มถลามาหาเขาทันทีหนูเกศนายทมร้องอย่างตกตะลึงเมื่อเห็นสภาพของเกศราพรที่เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งเดาได้ทันทีว่าลูกชายคนโตฉุดหญิงสาวมาถึงนี่แล้วทำอะไรลงไปบ้างแต่เกศราพรไม่มีเวลาห่วงตัวเองเพราะธนัทค่อยๆตาลอยและล้มคว่ำหน้าลงอย่างหมดแรงโดยมีอ้อมแขนบอบบางของเธอรับไว้ได้ก่อนชิบหายเอ้ยชิบหายแน่แล้วกูทันสะบดไปตลอดทางแซงซ้ายป่ายขวาอย่างหวาดเสียวโค้งแล้วโค้งเล่าแต่ไม่ว่าจะเหยียบคันเร่งสักเท่าไหร่
ก็ไม่ทันแก่ใจที่ร้อนรนอยากหนีความผิดเขาไม่ได้ตั้งใจจะยิงใครจริงๆแค่จะขู่มันเล่นไม่คิดว่ามันจะเสือกกระโดดเข้าใส่ปืนเพราะความตกใจแท้ๆทำให้นิ้วที่ค้างอยู่บนไกปืนเหนี่ยวออกไปโดยไม่ทันคิดแบบนั้นบัดซบเอ้ยทันคำรามอีกครั้งพลางทุบแต่รถรัวๆเพื่อไล่พวกรถที่เกะกะอยู่บนถนนมันจะตายไหมวะเขาไม่รู้ไม่ทันได้ดูด้วยซ้ำว่ากระสุนโดนตรงไหนเพราะก้มไปก็เห็นแต่เลือดไหลพลักๆแต่พ่อคงไม่ยอมให้เขาติดคุกหรอกทันนึกถึงพ่อขึ้นมาแล้วพื้นที่ตรงนั้นมันก็มีแต่พวกของเขาทั้งนั้นเป็นคนของพ่อเขาทั้งนั้นพ่อต้องช่วยเขาได้ลูกคนอื่นทำผิดร้ายแรงกว่านี้ยังรอดคุกรอดตารางมาได้พ่อของเขาก็ไม่ใช่กระจอกเหมือนกันไม่ว่าจะต้องใช้เงินสักเท่าไหร่พ่อก็ต้องยอมจ่ายเพื่อช่วยเขาแน่นอนทันนึกโล่งใจขึ้นมาได้แวบหนึ่งแต่ก็เป็นแวบสั้นๆเท่านั้นเมื่อเขาเข้าโค้งแล้วเห็นรถบรรทุกคันใหญ่ปรากฏแก่สายตาชายหนุ่มแทบไม่มีเวลาจะตกใจด้วยซ้ำตอนที่มือหักพวงมาลัยออกโดยอัตโนมัติตามมาด้วยเสียงดังสนั่นความสะเทือนไหวที่ทำให้เจ็บร้าวไปถึงวิญญาณก่อนทุกอย่างจะมืดสนิทลงหลายเดือนต่อมานายธมธนรักษ์วสุนั่งอยู่บนเก้าอี้หนังตัวใหญ่ในห้องทำงานสายตาเหม่อมองออกไปนอกบานประตูกระจกที่เชื่อมต่อกับบริเวณของสวนหย่อมหากทำงานจนสายตาล้าก็มักจะใช้สีเขียวในส่วนนี้เป็นที่พักสายตาส่วนมากคนที่ชอบใช้ห้องนี้คือธนัทลูกชายของเขามากกว่าเสียงเคาะประตูดังขึ้นก่อนที่เกศราพรจะเปิดเข้ามาคุณพ่อเรียกหาเกศเหรอคะใช่ลูกนั่งก่อนสินายธมเอ่ยอย่างใจดีแต่น้ำเสียงก็ยังก้องกังวานทรงอำนาจทำให้ผู้ฟังรู้สึกเกรงขามทุกครั้งที่ได้ยินธมทอดสายตามองลูกสะใภ้เห็นใจลึกซึ้งเมื่อนึกถึงว่าลูกชายของตัวเองเคยทำอย่างไรกับเธอไว้บ้างถ้าเขาเป็นพ่อแท้ๆของเกศราพรแล้วรู้ว่ามีใครมาทำกับลูกสาวตัวเองอย่างนี้ก็ไม่แน่ว่าจะทนปล่อยให้ผู้ชายคนนั้นมันลอยนวลอยู่ได้แต่เมื่อผู้ชายคนนั้นคือลูกในไส้ของตัวเองนายธมก็รู้สึกเจ็บปวดอยู่ในใจจนสรรหาเป็นคำพูดไม่ออกคำว่าขอโทษก็ยังดูเบาไปกับความรู้สึกนี้เป็นยังไงบ้างลูกได้พักผ่อนบ้างไหมได้พักผ่อนค่ะคุณพ่อเกศสบายดีค่ะพ่อพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมนะต่อให้หนูไม่ดูแลไอ้เจ้าทันและไปเริ่มต้นชีวิตใหม่พ่อก็ไม่เคยคิดตำหนิหนูเลยสักนิดแต่เกศก็ตัดสินใจแล้วค่ะถึงตอนนี้เกศก็ยังเป็นลูกสะใภ้ของคุณพ่ออย่าขับไล่สายส่งเกศเลยนะคะขอให้เกศได้ทำหน้าที่ของเกศต่อไปเถอะค่ะแม้ว่ามันจะทำกับหนูแบบนั้นน่ะหรอนายธมโผล่งออกไปแววตาเจ็บปวดบอกไปถูกว่ารู้สึกยังไงระหว่างโกรธลูกตัวเองกับสมเพชตัวเองที่เลี้ยงดูลูกออกมาเป็นคนแบบนั้นใช่ค่ะไม่ว่าเขาจะเคยทำอะไรกับเกศเอาไว้แต่ตอนนี้เขาก็ได้ชดใช้ให้เกศแล้วแต่ที่เกศต้องอยู่ก็เพราะเกศรู้สึกว่าทิ้งเขาไปทั้งที่ยังอยู่ในสภาพนี้ไม่ได้เกศราพรตอบหนักแน่นทมถอนหายใจอย่างเวทนาหลังสนทนากับพ่อสามีเสร็จก่อนกลับขึ้นห้องนอนที่อยู่ชั้นบนเกศราพรแวะไปที่ห้องครัวแม่บ้านกำลังทำของหวานมื้อบ่ายกันอยู่ทำอะไรกันอยู่จ้าหอมเชียวทำขนมตาลค่ะคุณเกศใกล้เสร็จแล้วนะคะจัดให้ฉันสักจานนะจ๊ะไม่ต้องเยอะมากนะก็ได้ได้ค่ะเดี๋ยวพวกหนูยกไปให้นะคะไม่เป็นไรหรอกจ้ะฉันรอได้ฉันรออยู่ตรงนี้แหละเกศราพรตอบเบาๆและพยายามช่วยแม่ครัวหยิบจับนั่นนี่ตั้งแต่ไม่ได้ไปทำงานที่บริษัทเธอก็มาอยู่ในครัวบ่อยขึ้นเพื่อฝึกทำอาหารหรือขนมกับเหล่าคนครัวซึ่งทุกคนก็เต็มใจให้หญิงสาวลงมาคลุกคลีด้วยเราคิดว่าอาจทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นไม่กี่นาทีต่อมาเกศราพรก็ยกจานขนมกลับขึ้นไปบนห้องโดยมีสายตาของเหล่าแม่บ้านคนครัวมองตามอย่างเห็นใจอยู่ลึกๆฉันเอาขนมขึ้นมาให้ค่ะนางพยาบาลที่อยู่ในห้องหันกลับมาหาเธอเพิ่งตรวจความดันเสร็จพอดีให้เกศหรือให้คุณทันคะเกศราพรยิ้มของคุณเกศกับของเกศเราสองคนคงต้องไปกินที่ห้องนั่งเล่นโน่นแหละค่ะ
ส่วนจานนี้เกดขอแบ่งมาก่อนให้คุณทันชิมนางพยาบาลหันไปยิ้มให้ทันที่นั่งนิ่งอยู่บนรถเข็นมีเพียงสายตาและลำคอที่เอี้ยวมาทางเกศราพรแต่ก็ดูยากลำบากเต็มทีได้นิดหน่อยนะคะคุณทันคุณหมออนุญาตมาแล้วค่ะพยาบาลสนับสนุนทันค่อยๆขยับปากอย่างยากลำบากเมื่อเกศราพรป้อนขนมคำเล็กๆนั้นให้วันนี้เก๋กลับก่อนนะคะคุณเกศพบกันพรุ่งนี้ค่ะแม่ครัวเตรียมขนมใส่กล่องไว้แล้วคุณเก๋อย่าลืมลงไปเอานะคะไม่อย่างนั้นเสียใจกันแย่เลยขอบคุณค่ะได้เลยค่ะนางพยาบาลตอบอย่างร่าเริงก่อนจะกลับออกจากห้องไปเธอจะสับเปลี่ยนเวรกับนางพยาบาลอีกหนึ่งคนเวียนกันมาตรวจเช็คร่างกายของทันที่ตอนนี้ต้องกลายเป็นคนพิการใช้ชีวิตอยู่บนรถเข็นหรือบนเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปนอกจากพยาบาลก็กำลังจะมีนักกายภาพบำบัดมาช่วยฟื้นฟูร่างกายแม้แทบไม่มีความหวังว่าชายหนุ่มจะกลับมาเดินได้เป็นปกติแต่ทุกคนก็ยังไม่ยอมแพ้พยายามหาวิธีและตัวช่วยที่ทันสมัยที่สุดในการรักษาอาการของชายหนุ่มหลังประสบอุบัติเหตุในคืนนั้นทันต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่กว่าครึ่งปีกว่าจะกลับออกมาอยู่ที่บ้านได้ส่วนธนัทเขาก็เฉียดตายกว่าที่ใครจะคิดในตอนแรกแม้กระสุนจะทะลุแขนซึ่งดูเหมือนไม่ใช่อวัยวะสำคัญแต่ความจริงคือกระสุนตัดเส้นเลือดเส้นสำคัญทำให้เลือดไหลออกมากจนชายหนุ่มหมดสติและถ้าไปถึงโรงพยาบาลช้ากว่านั้นเพียงนิดเขาก็จะเสียเลือดจนช็อกและเสียชีวิตในที่สุดตอนที่ธนัทอยู่ใน ICU เกษราพรก็เพิ่งรู้ว่าที่เคยคิดว่ารักก็ยังรักได้มากกว่าที่คิดถ้าไม่เพราะเธอทันก็คงไม่จ้องจะกลั่นแกล้งธนัทจนนำไปสู่เรื่องเลวร้ายที่เกือบฆ่าชีวิตคนทั้งสองแม้ใครจะเพียรบอกว่าไม่ใช่ความผิดของเธอแต่ความรู้สึกโทษตัวเองก็ยังไม่อาจคลี่คลายโดยง่ายสมใจนายแล้วใช่ไหมที่ทุกอย่างเป็นแบบเนี้ยเกษราพรเอ่ยเสียงเย็นไม่ได้อ่อนหวานสงบนิ่งเหมือนเวลาอยู่ต่อหน้าพยาบาลหรือคนอื่นในบ้านเมื่ออยู่ตามลำพังเธอมักจะพูดประโยคเหล่านี้ซ้ำๆกับนายทันผู้ที่ยังมีสถานะเป็นสามีตามกฎหมายนายไม่อยากให้ฉันไปนายไม่ยอมหย่าฉันก็จะไม่หย่าเราก็จะอยู่เป็นผัวเมียกันไปทั้งอย่างนี้แหละทันพยายามส่งเสียงแววตาอ่อนแสงแต่เกษราพรไม่คิดว่าผู้ชายคนนี้จะสำนึกผิดได้โดยง่ายไม่ต้องคิดว่าฉันฝืนใจหรอกนะฉันเต็มใจมากทีเดียวที่จะดูแลนายให้มีชีวิตอยู่ให้นานที่สุดโชคดีเหลือเกินที่นายไม่ได้ตายง่ายๆตั้งแต่ตอนนั้นเห็นด้วยไหมหยาดน้ำใสๆไหลจากหางตาของเขาแต่ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาแห่งคำขอโทษหรืออะไรก็ตามก็ไม่ได้ทำให้หญิงสาวรู้สึกเห็นใจแม้แต่นิดเดียวท่านรองคะคุณแก้วกุดานมาขอพบค่ะธนัทยังยืนเหม่อมองทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยาและเมืองขนาดใหญ่ที่อยู่เบื้องล่างเรากับไม่ได้ยินเลขานุการของเขารู้สึกเกรงใจเจ้านายให้ดิฉันแจ้งเลื่อนให้ไหมคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับให้คุณแก้วกุดันเข้ามาได้เลยธนัทบอกก่อนเดินไปนั่งรอผู้มาเยือนที่ชุดรับแขกแก้วกุดันแทบจะกลายเป็นแขกประจำของห้องทำงานขอไปเสียแล้วนับตั้งแต่เขาออกจากโรงพยาบาลก็มีแก้วกุดันกับอรุณวันที่เที่ยวนำของฝากของเยี่ยมมาให้มิได้ขาดวันนี้ก็อีกเช่นกันแก้วกุดันนำตะกร้าอาหารน่ารับประทานมาให้ทั้งขนมอบและคุกกี้ในกล่องที่สาวเจ้าบอกว่าทำด้วยมือตัวเองขอบคุณนะครับคราวก่อนก็อร่อยมากจริงเหรอคะดีใจจังแก้วก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่หลายคนก็บอกว่าอร่อยค่ะแก้วกุดันยิ้มหวานไม่มีใครรู้หรอกว่าเธอแอบซื้อมาจากเพื่อนที่ทำขายแบบแฮนด์เมดแล้วมาเปลี่ยนแพ็กเกจที่หล่อนเตรียมไว้เองมาหาพี่แต่ที่ทำงานไม่แวะไปที่บ้านบ้างล่ะธนัทเอ่ยแก้วกุดันยิ้มนึกว่าชายหนุ่มมีความในแต่ประโยคถัดมาก็ทำให้เธอหน้างอแวะไปหาพี่เกดเขาบ้างเขาคงจะเหงาเหงาอะไรกันคะพี่เกดน่าจะมีอะไรให้ต้องทำตั้งเยอะก็เอาอาหารพวกนี้ไปให้พี่ทันกินบ้างก็ได้
เขากินได้ทุกอย่างนั่นแหละคุกกี้คราวก่อนพี่ก็เอาไปแบ่งอ้าวพี่นัทไม่ได้เก็บไว้กินเองเหรอคะแก้วกูด่านโพร่งอย่างผิดหวังธนัทไม่ถือเป็นสาระที่จะตอบชายหนุ่มคุ้นชินกับกิริยาแบบนี้ของแก้วกูด่านมาตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กนักเรียนแม้ตอนนี้จะโตเป็นสาวสะพรั่งแถมหน้าตาดีไม่เป็นสองรองใครแต่ในสายตาของธนัทแก้วกูด่านก็ยังเป็นเด็กน้อยคนเดิมคนนั้นหนำซ้ำเธอเป็นน้องสาวของผู้หญิงที่เขารักธนัทจึงไม่อยากจะถือสาแล้วเรื่องฝึกงานเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะแก้วกูด่านตอบไปอย่างนั้นเองหล่อนไม่ได้มีความมุ่งหวังอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือเรื่องงานยิ่งพ่อปลดหนี้ได้แล้วก็ยิ่งไม่มีเรื่องให้ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวพี่ต้องเตรียมตัวเข้าประชุมแก้วมีอะไรกับพี่อีกไหมธนัทเอ่ยอย่างนิ่มนวลแก้วกูด่านถอนหายใจพรืดถึงจำไม่ค่อยฉลาดและยังเอาแต่ใจแต่ก็พอจะรู้ว่าธนัทเอ่ยปากไล่แบบไกลๆจึงยอมเอ่ยลาเมื่ออยู่ตามลำพังอีกครั้งชายหนุ่มก็ทอดถอนใจเขาโกหกเรื่องประชุมความจริงคือเขายิ่งเจอแก้วกูด่านบ่อยเท่าไหร่เขาก็ยิ่งคิดถึงผู้หญิงอีกคนที่อยู่ใต้หลังคาบ้านเดียวกันมากเท่านั้นชายหนุ่มคิดถึงเกษราพรทุกลมหายใจทั้งที่อยู่ใต้ชายคาเดียวกันแต่ธนัทกลับรู้สึกเหมือนเธออยู่ไกลลิบตาแม้เขาจะกลับบ้านทุกเย็นแต่เธอก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเพื่อเขากลับไปถึงบ้านได้คุยกันแค่ไม่กี่คำบนโต๊ะอาหารแถมหลายครั้งเธอก็ขอตัวไม่ร่วมโต๊ะเพราะอ้างว่ากินแล้วหรือไม่หิวตั้งแต่เขาหายดีแล้วออกจากโรงพยาบาลมาได้เกษราพรก็ไม่มาใกล้ชิดเขาเหมือนเคยทั้งที่ตอนที่เขายังนอนโรงพยาบาลอยู่นั้นเธอแทบจะมานอนเฝ้าเขาเลยด้วยซ้ำไปธนัทอยากจะเข้าใจว่าเป็นเพราะเกษราพรยังมีพี่ชายของเขาอีกคนให้รู้สึกว่าต้องดูแลและนั่นก็ยิ่งทำให้เขาคิดถึงเธอมากอยากพูดคุยถามไถ่ด้วยความห่วงใยเพราะการต้องดูแลคนป่วยนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กและง่ายเลยสักนิดเย็นนี้ธนัทตั้งใจว่าจะต้องหาทางเจอหน้าเกษราพรให้ได้การอยู่บ้านเดียวกันจะมีความหมายอะไรถ้าเขาแทบไม่ได้พบหน้าค่าตาของผู้หญิงที่เขารักเลยสักนิดหลังจัดแจงให้ทันเข้านอนเกษราพรจึงมีเวลาเป็นของตัวเองอาบน้ำสระผมบางคืนก็อ่านหนังสือจนหลับไปและมีบ้างที่ลงมาเดินเล่นในสวนหรือนั่งคุ้นคิดอะไรอยู่ริมสระว่ายน้ำที่กำลังส่องสะท้อนแสงไฟเป็นประกายวิบวับเหมือนเช่นคืนนี้เกตเสียงเรียกเบาๆนั้นดังขึ้นโดยที่เกษราพรไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรนักเพิ่งกลับมาหรอคะใช่พอไม่มีเกตช่วยงานแล้วพี่ก็ทำงานแทบไม่เป็นเลยล่ะดูสิกว่าจะได้กลับบ้านก็ปาเอาป่านนี้ธนัทเอ่ยยิ้มยิ้มเกศลาอยู่บ้านเป็นยังไงบ้างเบื่อไหมไม่เบื่อหรอกค่ะเกศสบายดีจะสบายได้ยังไงในเมื่อต้องดูแลในทันเขาแบบนั้นเขาน่าสงสารนะคะพี่นัทเมื่อเทียบกับเขาแล้วเกศก็สบายดีแน่นอนค่ะแล้วพี่ละเกศไม่สงสารพี่บ้างหรอธนัทน้ำเสียงตัดพ้อพี่นัทหายดีแล้วนี่คะพี่ไม่เคยหายดีเกดขอโทษค่ะที่ทำให้พี่นัทต้องเจ็บทั้งหมดเป็นเพราะเกดถ้าไม่มีเกดสักคนพวกพี่สองคนก็คงไม่ต้องทะเลาะกันเกดจะโทษตัวเองปิ่งนางแค่ไหนธนัทขัดขึ้นรู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งที่ได้ยินเธอพูดจาอะไรแบบนี้เกดต่างหากที่เป็นผู้ถูกกระทำนะส่วนคนที่ทำเกดอ่ะเขาก็ชดใช้กรรมที่ตัวเองก่อไว้แล้วแต่ทำไมยังเหลือเกดคนเดียวอ่ะที่ลงโทษตัวเองอย่างไร้เหตุผลแบบนี้พี่นัทไม่เข้าใจหรอกค่ะก็พูดให้พี่เข้าใจสิพี่จะเข้าใจได้ยังไงว่าเกศคิดอะไรอยู่ในเมื่อจนป่านนี้เรายังไม่เคยนั่งคุยกันดีๆให้มันชัดเจนเลยสักครั้งพี่นัทคะเรื่องของเกศกับพี่นัทมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วทำไมล่ะเพราะรู้สึกผิดกับไอ้ทันมันใช่ไหมไม่ใช่หรอกค่ะงั้นก็สงสารสมเพชหรือจะเรียกว่าอะไรดีล่ะพี่นัทอย่าพูดจาใจร้ายแบบนั้นสิคะมันไม่สมกับเป็นพี่นัทที่เกศรู้จักเลยนะแล้วพี่นัทของเกศต้องเป็นยังไงต้องยอมให้เกศทำร้ายจิตใจพี่อยู่ร่ำไปอย่างนั้นเหรอเกศสงสารในทันแล้วพี่ล่ะ
เกดเคยนึกถึงจิตใจของพี่บ้างหรือเปล่าว่ารู้สึกยังไงที่เห็นแฟนตัวเองต้องหยุดนะพี่นัทเกศราพรร้องตอนนี้เกดยังเป็นภรรยาของเขาคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แบบนั้นทำไม่ได้แม้แต่จะพูดเพราะฉะนั้นเรื่องระหว่างเราสองคนน่ะมันไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละพี่ไม่สนนะว่าเกดจะพูดว่ายังไงแต่เกดเปลี่ยนความจริงที่ว่าเราสองคนรักกันไม่ได้หรอกแล้วครั้งนี้พี่ก็จะไม่ยอมให้เกดเลิกกับพี่ง่ายๆเหมือนครั้งก่อนแน่กลับไปคิดดูให้ดีนะเกดว่าการที่เกดลงโทษตัวเองอยู่แบบนี้มันถูกแล้วหรอเขาคิดว่าตอนนี้คงไม่ใช่เวลาที่จะคุยกับเกศราพรรู้เรื่องจำเอาไว้นะพี่ไม่ยอมรับการตัดสินใจของเกศแม้แต่นิดเดียวเขาพูดแค่นั้นแล้วก็เดินงุนงิดจากไปเที่ยงคืนกว่าแล้วแต่ธนัทยังคลุกตัวอยู่ในห้องหนังสือเขาไม่รู้จะโกรธใครก่อนดีโกรธเกศราพรที่มักตัดสินเรื่องราวต่างๆด้วยเหตุผลที่เขาไม่เข้าใจโกรธตัวเองที่ดันรักเดียวใจเดียวและไม่เคยมีหัวใจให้ใครนอกจากผู้หญิงที่เป็นรักแรกของเขาธนัทคิดว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดพี่ชายของเขาหมดสิทธิ์ในตัวเกศราพรตั้งแต่วันที่ขืนใจเธอแบบนั้นแล้วและเขาก็มีความชอบธรรมเต็มที่ที่จะก้าวเข้าไปอาสาดูแลชีวิตของเธอแทนธนัทกลับขึ้นห้องส่วนตัวแล้วอาบน้ำให้สดชื่นแต่ก็ยังรู้สึกไม่สบายใจจนนอนไม่ค่อยจะหลับเขาจึงตั้งใจจะเข้าครัวไปหานมดื่มสักแก้วธนัทแปลกใจเมื่อแง้มประตูห้องนอนออกมาแล้วสายตาก็มองตรงไปเห็นอีกฟากซึ่งเป็นบันไดโค้งทอดยาวไปสู่ชั้นหนึ่งเกศราพรยืนอยู่ตรงนั้นมือจับรถเข็นวีลแชร์ที่ทันนั่งอยู่ดึกป่านนี้แล้วสองคนนั้นกำลังจะทำอะไรทำไมไม่หลับไม่นอนธนัทยืนสงสัยเมื่อเกศราพรเสือกล้อรถออกไปจนคาบเกี่ยวอยู่กับบันไดขั้นแรกอีกเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองเกดยาธนัทถลาเข้ามาหญิงสาวตกใจปล่อยมือจากรถเข็นวีลแชร์รถวีลแชร์เอียงตกลงไปแต่ก่อนที่องศาจะเอียงไปมากกว่านั้นธนัทก็คว้าตัวพี่ชายของเขาไว้ได้แล้วกระชากดึงกลับมาสุดแรงจนทันเลื่อนหลุดจากเก้าอี้เข็นลงไปนอนแอ่งแม้งกับพื้นเขารีบเข้าไปดูอาการของพี่ชายใจยังเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวทันเบิกตากว้างหน้าซีดเผือดเกศราพรยืนยกมือปิดปากสั่นไปทั้งตัวเกศคิดจะทำอะไรน่ะธนัทหันไปถามเสียงแหบแห้งหญิงสาวไม่ตอบน้ำตาพรั่งพรูเมื่อแน่ใจว่าพี่ชายปลอดภัยแล้วธนัทก็เดินไปหาเกศราพรเธอซุดนั่งอยู่กับพื้นเขาก้มลงสวมกอดเธอสะอื้นตัวโยนอย่างไม่ต้องเสแสร้งโธ่เกดนิ่งสนะคนดีพี่นัทอยู่ตรงนี้จะไม่มีใครทำอะไรเกดได้แล้วนะเขาเอ่ยออกมาจากหัวใจสงสารอาดูลจนน้ำตาลูกผู้ชายแทบจะหลั่งออกมาเกศราพรเอาแต่ก้มหน้าร้องไห้บราวกับไม่ต้องการจะเงยหน้ามาสู้สายตาใครอีกโดยเฉพาะสายตาของชายที่รักเธอและเธอรักจิตแพทย์ยืนสนทนากับธนัทอยู่เบาๆหน้าประตูห้องนอนหลังจากเพิ่งให้ยานอนหลับแก่เกศราพรโดยมีแม่บ้านที่ไว้ใจได้มานอนดูแลอยู่ไม่ห่างพรุ่งนี้ฉันจะหาพยาบาลพิเศษมาให้อยู่เป็นเพื่อนคุณเกศนะแต่นี่ก็คงจะหลับจนถึงเช้านั่นแหละคงไม่ตื่นมาทำอะไรอีกฉันเป็นห่วงว่าเขาจะหนักขนาดไหนวะก็ไม่มากเกินรับมือหรอกนายแพทย์วัชรินทร์จิตแพทย์ที่เคยให้การรักษาพยาบาลเกศราพรเอ่ยฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าเกศเขาเคยไปรักษากับแกก็ไม่มีใครรู้หรอกถ้าคนไข้ไม่บอกเองแต่ที่เขาเลือกไปหาแกคงเพราะอยากให้ทุกคนรู้ว่าเขาไม่ไหวแล้วธนัทสีหน้าหม่นหมองวัชรินทร์คงเป็นจิตแพทย์คนเดียวที่เกศราพรรู้จักแล้วเธอก็เลือกไปพบเขาเป็นไปได้ว่าการเลือกปรึกษาแพทย์ที่ใกล้ชิดครอบครัวอาจทำให้เรื่องความโหดร้ายของทันรู้ไปถึงหูพ่อสามีแต่คุณเกศไม่เคยพูดตรงๆเลยว่าเผชิญหน้ากับอะไรอยู่นายแพทย์วัชรินทร์ก็รู้สึกผิดไม่ต่างกันไม่ใช่ในฐานะหมอกับคนไข้แต่ในฐานะเพื่อนแต่ไม่ต้องห่วงนะเว้ยไอ้นัทยังไม่ได้เข้าขั้นที่จะรักษากันไม่ได้ว่าแต่แกกับลุงทมเหอะรู้อย่างนี้แล้วจะทำยังไงกันต่อไปเจ
จะให้สองคนนี้อยู่ร่วมบ้านกันต่อฉันว่าไม่ควรนะนี่ให้คำแนะนำอย่างเพื่อนไว้นัดฉันก็กำลังห่วงเรื่องนั้นเหมือนกันว่ะธนัสสารภาพหารือกันอีกสักพักก็ให้คนขับรถพาวัชรินกลับไปส่งที่บ้านเรื่องที่เกษราพรทำในกลางดึกนั้นรู้กันเพียงแค่ธนัสหมอวัชรินทันและเจ้าตัวของเธอเองธนัสบอกทุกคนในบ้านถึงเหตุผลที่ต้องเรียกหมอวัชรินเพื่อนสนิทของเขามากลางดึกก็เพราะว่าเกษราพรเกิดอาการเครียดโศกเศร้าจนเกือบจะควบคุมตัวเองไม่ได้คุณเกษตื่นหรือยังธนัสเอ่ยถามเมื่อแม่บ้านแง้มประตูห้องออกมาในตอนเช้ายังเลยค่ะคุณนัสเห็นคุณหมอบอกว่าคงจะหลับยาวแม่บ้านตอบก่อนกลับลงไปทำงานของตัวเองชายหนุ่มผลักประตูห้องเข้าไปแล้วเดินไปนั่งข้างเตียงวางมือลงบนหลังมือของเธอเบาๆเกษราพรยังหลับสนิทแม้จะผายผอมซูบซีดด้วยความทุกข์แต่ภาพเมื่อครั้งเธอยังสดใสแกร่งกล้าตรงไปตรงมาจนเขาหลงรักก็ยังเป็นคนเดียวกับที่นอนอยู่ต่อหน้าในยามนี้วันนี้จะเข้าบริษัทไม่ลูกทมก้าวเข้ามาในห้องแววตาที่มองลูกสะใภ้ที่กำลังหลับไหลด้วยฤทธิ์ยาเต็มไปด้วยความเมตตาสงสารพ่อต้องถามใหม่สินะว่าแกมีกระจิกกระใจจะเข้าบริษัทไหมหรืออยากจะอยู่ดูแลหนูเกศให้สบายใจก่อนผมอยากจัดการเรื่องเกศให้เรียบร้อยก่อนครับพ่อแต่เรื่องจะให้เขากลับไปอยู่กับคุณอากำพลผมไม่ค่อยเห็นด้วยพ่อก็ไม่ค่อยสบายใจเหมือนกันถ้าต้องเป็นอย่างนั้นนายธมสารภาพลูกชายคนโตของเขาทำผิดต่อหญิงสาวมากนักถ้าจะต้องส่งเธอกลับคืนบ้านไปพร้อมกับบาดแผลทางหัวใจแบบนี้เขาก็คงไม่อาจสู้หน้านายกำพลได้ในเมื่อตอนนี้เกษราพรคือสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวธนรักษ์วสุเขาก็จะให้การดูแลและชดเชยให้กับเธออย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และคนที่เขาไว้ใจว่าจะดูแลเกษราพรได้อย่างดีก็คือธนัสลูกชายคนเล็กที่ตอนนี้ไม่ปิดบังอีกต่อไปแล้วว่ารู้สึกยังไงต่อหญิงสาวผมจะปรึกษาในวัดก่อนใจผมไม่อยากพาเธอไปอยู่ที่ที่ไม่มีคนรู้จักผมจะเกลี้ยกล่อมให้เกศทำเรื่องหย่าให้เรียบร้อยส่วนในทันยังไงผมก็ไม่มีทางทอดทิ้งเขาคือพี่ชายเขาคือลูกของพ่อทมเอื้อมมือวางบนไหล่ลูกชายคนเล็กและบีบแรงแทนคำพูดมากมายที่สื่อสารออกมาได้ไม่หมดทันคือลูกถึงความหวังว่าจะกลับมาหายดีเป็นปกติจะริบหรี่แต่คนเป็นพ่อก็ไม่มีวันเลิกหวังและยังทุ่มเทหาหนทางรักษาเท่าที่จะบันดาลได้ตื่นแล้วหรอธนัสเอ่ยด้วยน้ำเสียงสดใสเมื่อเปิดประตูเข้าไปแล้วเห็นเกษราพรกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะเล็กๆข้างเตียงนอนทุกคนในบ้านเมื่อรับรู้ว่าคุณเกษเป็นโรคเครียดก็ดูเหมือนพร้อมที่จะช่วยกันดูแลเอาอกเอาใจเพื่อให้หญิงสาวกลับมาหายดีเป็นปกติได้เร็ววันแม่บ้านขอตัวกลับลงไปที่ครัวปล่อยให้ธนัสได้อยู่ตามลำพังกับหญิงสาวเป็นยังไงบ้างหน้าตาสดใสขึ้นนะวันนี้พี่นัสเรื่องคืนนั้นเกศผิดไปแล้วแค่คิดว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆเกศคงรับตัวเองไม่ได้แน่ๆเกษราพรตัวสั่นขึ้นมาเหมือนทุกครั้งที่หวนนึกว่าตัวเองเฉียดใกล้กับการเป็นฆาตกรมากแค่ไหนธนัสบีบมือเธอเบาๆยิ้มให้กำลังใจมันผ่านไปแล้วโชคดีแล้วที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพี่มีเรื่องจะถามความคิดเห็นของเกตเป็นทางออกที่พี่กับคุณพ่อเห็นพ้องต้องกันว่ามันดีกับพวกเราทุกคนเรื่องอะไรหรอคะเรื่องหย่ากับนายทันเกตไม่ต้องกลัวว่าใครจะคิดหรือว่ายังไงทนายความจะดำเนินการทุกอย่างให้เรียบร้อยและเงียบที่สุดหลังจากนั้นพี่กับเกตเราสองคนจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่งงานกันเหรอคะเพื่ออะไรคะก็เพราะพี่กับเกตเรารักกันไม่ใช่หรอต้องมีเหตุผลมากกว่านั้นด้วยหรอครับพี่นัทยังรักเกตลงคออีกเหรอคะแล้วทำไมพี่จะต้องไม่รักเกตล่ะก็เพราะว่ายังมีคนที่ดีกว่าเกตอีกเยอะแยะนะคะบนโลกใบนี้พูดอย่างนี้อีกแล้วนะไม่พูดแล้วได้ไหมประเด็นเนี้ยเรารักกันเราดีพอสำหรับกันและกันแค่นั้นก็พอแล้วธนัทเริ่มจะหงุดหงิดขึ้นมาอีกแล้วช่างเถอะเรื่องนั้นทั้งเรื่องยาเรื่องแต่งเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นตอนนี้ที่สำคัญที่สุดคือเกศต้องดูแลเต็งให้ดีเอาไปพร้อมกว่านี้แล้วเราค่อยมาคุยกันธนัสเดินปึงปังออกไปเกษราพรโทรศัพท์หาบิดาเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเป็นคนแรก
นายธมคือคนต่อมาและธนัทคือคนสุดท้ายทำไมต้องไปถึงอังกฤษธนัททำท่าจะโวยวายเมื่อรู้ว่าเกศราพรมีแผนการยังไงให้ชีวิตของตัวเองน้าของเกศอยู่ที่โคเวิร์ตค่ะเกศไม่ได้เจอน้านานแล้วท่านอยากให้เกศไปหาอยู่ตลอดเวลาเกศคิดว่าตอนนี้แลเหมาะที่สุดทำไมไม่เลือกสถานที่ที่มันสดใสในละเกศธนัทบ่นงึมงำสำหรับเขาตอนอยู่ที่นั่นเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนไม่น่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการพักฟื้นจิตใจแต่มันอาจจะดีกับเกศราพรก็ได้ถ้าได้อยู่กับญาติผู้ใหญ่ฝั่งแม่เฮ้ยก็ได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศสักพักก็คงดีกับเกศเหมือนกันเกศตั้งใจจะไปนานแค่ไหนล่ะสักเดือนนึงพอไหมก็ประมาณนั้นล่ะค่ะเกศราพรตอบไปแบบนั้นแต่ใจก็รู้ว่าไม่ใช่แต่ที่ไม่ยอมบอกความจริงกับธนัทเพราะเธอไม่อยากให้เขารั้งเธอไว้ก่อนออกเดินทางเกศราพรหาโอกาสเข้าไปขอโหสิกรรมกับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีเพราะการออกจากบ้านธนรักษ์วสุครั้งนี้เธอตั้งใจจะไม่กลับมาอีกไม่ว่าจะในสถานะสะใภ้เล็กหรือสะใภ้ใหญ่คืนวันผ่านไปร่างกายของทันผ่ายผอมลงไปเรื่อยๆแม้ว่าใครจะพยายามสรรหาอาหารดีๆมาบำรุงทมเองก็เริ่มวางมือจากธุรกิจปล่อยให้ลูกชายคนเล็กกุมบังเหียนแทนเพื่อที่ตัวเขาเองจะได้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายอยู่กับลูกชายคนโตให้มากที่สุดปลายฤดูหนาวผ่านพ้นข้ามสู่ฤดูร้อนที่เหมือนจะยาวนานไม่สิ้นสุดสำหรับเมืองไทยตามมาด้วยฤดูฝนและก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวอีกครั้งเช้าวันหนึ่งของเดือนปลายฝนต้นหนาวทันก็จากโลกนี้ไปอย่างเงียบๆท่ามกลางความใจหายของทุกคนในบ้านเกศราพรได้รับโทรศัพท์จากเมืองไทยทุกคนบอกว่าเธอไม่จำเป็นต้องกลับไปเผาศพทันเพราะตั้งสวดเพียงแค่3คืนเกศราพรทำบุญกรวดน้ำให้เขาจากวัดไทยที่อังกฤษอโหสิกรรมให้กันเป็นครั้งสุดท้ายอาจฟังดูใจร้ายแต่ในวันที่ชีวิตของทันดับไปเกศราพรตั้งใจให้เป็นวันที่เธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างแท้จริงสักทีณบ้านริมหาดทะเลประจวบธนัทก้าวขึ้นไปบนเรือนที่สะอาดสะอ้านเพราะได้รับการดูแลจากคนงานอยู่เสมอไม่ได้มานานเลยนะครับคุณนัทนายสอนเข้ามาต้อนรับขับสู้เหมือนเช่นเคยธนัทพยักหน้าพร้อมกับยื่นของฝากถุงใหญ่ให้หัวหน้าคนงานซึ่งเป็นคนเก่าคนแก่ขอบคุณครับคุณท่านสบายดีเหรอครับพ่อก็สบายดีนายสอนล่ะผมก็ได้เรื่อยครับเดี๋ยวมารุดเขาตามมาด้วยฝากนายสอนจัดการให้ผมด้วยก็แล้วกันนะนายรุดเขาบอกว่านายสอนรู้ดีว่าเขาชอบอะไรคนงานเก่าแก่หัวเราะเบาๆเขาก็รู้จักกับเพื่อนของเจ้านายคนนี้ดีได้ครับคุณรุดชอบกินยำหอยแครงใส่เครื่องเยอะๆกับต้มยำปลารสจัดๆผมจำได้นายสอนบอกอย่างยินดีก่อนรีบกลับไปสั่งคนงานให้มาเตรียมห้องหาบรวมทั้งอาหารทะเลสดสำหรับคืนนี้ไม่นานนักรถกระบะคันใหญ่ก็แล่นมาจอดหน้าบ้านพักก่อนจะมีชายหนุ่มผิวเข้มร่างสูงใหญ่บึกบึนกระโดดลงจากรถแล้วเดินตามลงมาที่ชายหาดมารุดทักทายเพื่อนอย่างอารมณ์ดีเฮ้ยไอ้นัทกูเนี่ยทำงานครึ่งปีหนีทะเลไม่พ้นได้กลับมาพักทั้งทีมึงก็ดันชวนมาเที่ยวทะเลอีกนะเออก็ถ้าไม่รีบชวนเดี๋ยวมึงจะหนีไปปีนเขาอีกเหมือนเคยธนัทว่าที่จริงตอนแรกอะกูกะจะเล่นตัวไม่ยอมมานะเว้ยกลัวมึงอะล่อลวงกูมาทำไม่ดีไม่ร้ายแต่พอคิดถึงยำหอยแครงฝีมือในสอนะที่กินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าแกล้มเบียร์เย็นๆสักลังแถมทุกอย่างฟรีหมดเรื่องอะไรกูจะพลาดละวะมารุดยิ้มร่านี่ไอ้นัทพ่อมึงอะบอกกูว่าพักหลังเนี่ยมึงทำงานชนิดไม่หลับไม่นอนจริงหรือเปล่าวะเฮ้ยพ่อก็พูดเกินไปว่ะเออเขาคงห่วงแหละก็ตอนนี้เหลือมึงแค่คนเดียวนี่ว่ะมารุดหลุดปากออกไปแล้วก็เงียบแต่ธนัทไม่ถือสากูรู้ว่ะแล้วเกศเป็นไงบ้างวะส่งข่าวมาบ้างหรือเปล่าธนัทสายหน้านานเท่าไหร่แล้วนะที่เกศราพรไม่ยอมตอบเขาเหมือนเธอจงใจตัดขาดจากทุกคนเขายังติดต่อพ่อนะพ่อเขาด้วยแต่มีกูคนเดียวนี่แหละที่เขาไม่ยอมติดต่อด้วยเออทำใจไว้บ้างก็ดีนะเว้ยนัทกูรู้ว่ามึงอ่ะมันพวกรักมั่นคงแต่เชื่อกูเหอะทำใจเอาไว้บ้างมารุดเอ่ยอย่างคนที่รู้จักเพื่อนดีรู้ด้วยว่าหมอนี่ไม่เคยคบหาสาวที่ไหนเลยแม้จะเลิกกับเกศราพรมาหลายปีกูเผื่อใจไว้แล้วแหละ
เขาไม่ยอมรับการติดต่อจากกูทุกช่องทางแบบนี้ก็คงไม่อยากคุยกันจริงๆนั่นแหละบางทีถ้าเห็นหน้ากันอาจจะทำให้เขานึกถึงเรื่องราวเก่าๆเขาก็คงอยากลืมงั้นมึงก็ต้องลืมบ้างอย่างน้อยก็คืนนี้เดี๋ยวกูดื่มเป็นเพื่อนมึงเองเมากลิ้งให้ตกทะเลกันไปเลยมารุตเอ่ยให้กำลังใจเพื่อนอายุป่านนี้แล้วแต่วิศวกรหนุ่มผิวเข้มอย่างเขาก็ยังไม่เคยมีความรักชีวิตมีแต่งานกับน้องสาวถ้าความรักมันทำให้คนเราต้องทุกข์แบบที่เพื่อนของเขาเป็นและกำลังเป็นชายหนุ่มก็คิดว่าเขายอมเป็นทาสยายน้องสาวตัวดีไปตลอดชีวิตดีกว่าจะต้องหาเมียจูดี้คะถ้างานวันนี้ไม่มีอะไรแล้วอ่ะฉันขอกลับที่พักก่อนนะคะเกษราพรบอกกับผู้จัดการสำนักงานที่เธอมาช่วยงานได้จ้ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะเคธบายค่ะอุ๊ยเดี๋ยวก่อนฉันขอถามนิดนึงเธอคงไม่ว่าคะมีอะไรเหรอคะตกลงปาร์ตี้วันเสาร์เนี้ยคุณจะไม่ไปปาร์ตี้กับเดฟจริงๆใช่ไหมน้องชายฉันเขาชอบคุณมากเลยนะเกษราพรยิ้มขอบคุณค่ะจูดี้ฝากขอบคุณเดฟด้วยนะคะเอาเป็นว่าโอกาสหน้ากันแล้วกันวันนั้นฉันไม่ว่างแล้วจริงๆได้ค่ะแล้วฉันจะบอกให้นะเกษราพรโบกมือให้อีกครั้งก่อนเดินฝ่าละอองฝนที่เริ่มโปรยปลายกลับที่พักเธอมาอยู่ที่โคเวิร์ตประเทศอังกฤษได้18เดือนและอาศัยอยู่กับน้าสาวที่มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ได้กว่า40ปีแล้วเวลาทั้งหมดของเกษราพรใช้ไปกับการเป็นวอลันเทียร์หรืออาสาสมัครกับองค์กรการกุศลระหว่างประเทศทำให้ได้เดินทางไปในหลายๆเมืองและเพิ่งจะกลับมาที่โคเวิร์ตอีกครั้งโดยช่วยงานเป็นล่ามให้กับสำนักงานของที่นี่และพักอพาร์ตเมนต์ของน้าเพราะแม่เสียไปตั้งแต่เกษราพรยังเด็กมากจึงไม่ค่อยได้ติดต่อสนิทสนมกับญาติฝ่ายแม่ยายก็เสียไปนานแล้วเช่นกันมีแต่น้าคนนี้เท่านั้นที่ติดต่อกันบ่อยที่สุดเพราะน้าก็ไม่อยากให้หลานแท้ๆลืมว่ายังมีญาติทางนี้อยู่อีกหนึ่งคนเกษราพรบอกน้าแค่ว่าเธอแต่งงานแล้วแต่กำลังแยกกันอยู่จึงอยากมาพักผ่อนและใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักพักหากพร้อมเมื่อไหร่ก็จะกลับเมืองไทยแต่ทั้งที่ไม่เคยปิดบังว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงตัวเปล่าก็ยังมีชาวต่างชาติมาขอเดทด้วยเกือบ10คนทั้งคนอังกฤษเกาหลีจีนหรือแม้แต่อินเดียแต่ผู้ชายที่เป็นเพียงรักแรกและรักเดียวของเกษราพรก็ยังคงเป็นคนเดิมตั้งแต่วันที่เขาถูกยิงครั้งนั้นทำให้เธอรู้ว่าเธอไม่มีวันเลิกรักธนัทได้แต่เธอก็ไม่กล้าพอที่จะกลับไปหาพี่นัทของเธอสมควรได้เจอผู้หญิงที่ดีไม่มีด่างพร้อยเธอเชื่อว่าเวลาที่ผ่านไปจะทำให้ธนัทยอมรับในข้อนี้และเริ่มต้นใหม่กับใครอื่นได้ในที่สุดและหากวันนั้นมาถึงจริงๆเธอจะต้องยินดีกับพี่นัทของเธอให้ได้หงุดหงิดอะไรมาลูกหน้างอเชียวอรุณวันเอ่ยทักลูกสาวที่เพิ่งกลับจากไปกินข้าวนอกบ้านกับเพื่อนทันทีที่เรียนจบแก้วกุดันก็เข้าทำงานบริษัทในเครือของธนรักษ์วสุทันทีด้วยความเมตตาของนายธมนั่นทำให้หญิงสาวมั่นใจมากว่าเธอจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับธนัทมากขึ้นแต่ดูเหมือนแต่ละวันในบริษัทธนัทจะงานยุ่งมากจนแก้วกุดันหาทางเข้าถึงตัวแทบไม่ได้หงุดหงิดค่ะโกรธอยากตบอุ๊ยตายแล้วทำไมพูดจาเลยแบบนั้นล่ะลูกอรุวันตกใจแก้วกุดันยังฮึดฮัดหนูทะเลาะกับเพื่อนมาหรือยังไงมีเรื่องอะไรกันไม่เกี่ยวกับเพื่อนหรอกค่ะแต่แก้วอ่ะดันไปเจอพี่นัทที่ห้างอ้าวบังเอิญจังใช่ค่ะบังเอิญมากอยู่บริษัทอ่ะแทบหาโอกาสเจอพี่นัทไม่ได้เลยแต่นี่รายการดันมาเจอกันที่ห้างแล้วทำไมต้องหงุดหงิดด้วยล่ะลูกเจอพี่เขาแล้วไม่ดีใจเหรอก็พี่นัทไม่ได้ไปคนเดียวนี่คะแต่ไปกับผู้หญิงไปกับอีโอ้ยทำไมหยาบคายอย่างนั้นแก้วหนนี้นางอรุณวันเริ่มทนไม่ไหวต่อให้ไม่เคยดุด่ากันมาตลอดชีวิตแต่จะทนให้ลูกสาวคนสวยของเธอพูดจาแบบนั้นเธอก็รับไม่ค่อยจะได้ก็แก้วโมโหนี่คะแม่รู้ไหมคะว่าอียายแพมเนี่ยมันไปหาพี่นัทที่บริษัทตั้งสองสามครั้งแล้วแล้วนี่ก็ควงกันมากินข้าวแก้วอยากเข้าไปแหกหน้ามันจริงๆแก้วกุด่านตาแดงขึ้นมาด้วยความหึงหวงอรุณวันถอนหายใจแม้จะเคยเชียร์มาตลอดแต่เวลาล่วงเลยมาเป็นปีคนที่อาวุโสกว่าอย่างเธอก็ย่อมดูออกว่าโอกาสที่จะได้ธนัทมาเป็นเขยมันเลือนรางเต็มทีก็พ่อหนุ่มคนนั้นไม่ได้มีทีท่าจะสนใจลูกสาวของเธอเลย
แม้ว่าจะเรียนจบถึงขั้นเข้าไปทำงานที่เดียวกันแล้วก็ตามก็ถ้าพี่นัทเขามีแฟนแล้วแก้วของแม่ก็ต้องทำใจสิลูกก็แก้วทำใจไม่ได้นี่คะแก้วอยากตบมันอรุณวันได้ยินแล้วก็มองหายาดมคอยดูนะวันจันทร์เนี้ยแก้วจะไปลาออกนี่หนูจะออกเพราะเรื่องแค่นี้เหรอคะลูกเกรงใจคุณลุงทมบ้างสิท่านอุตส่าห์เป็นคนรับเราเข้าทำงานแก้วไม่สนค่ะไม่อยากทนเห็นพี่นัทอยู่กับคนอื่นเกลียดแก้วกูด่านประกาศก่อนจะปึงปังกลับเข้าห้องส่วนตัวปล่อยให้อรุณวันถอนหายใจหนักอกนึกโกรธสามีที่ดันหนีไปปฏิบัติธรรมหลายวันปล่อยให้เธอต้องมาฟังถ้อยคำเผ็ดร้อนของลูกสาวเพียงลำพังถ้าไม่ห่วงว่าแก้วกูด่านจะอยู่บ้านยังไงคนเดียวเธอคงตามไปด้วยแล้วยิ่งแก่ตัวก็ยิ่งเบื่อความวุ่นวายทางโลกมากขึ้นทุกทีเพราะไม่มีสิ่งใดได้ดั่งใจเลยสักอย่างเดียวทั้งที่รู้แล้วว่าคนภายนอกกำลังจับตามองความสัมพันธ์ของเขากับหญิงสาวที่ชื่อพิมรตาแต่ก็ไม่ได้ทำให้ธนัทรู้สึกลำบากใจที่จะต้องพบปะและคบหากับหญิงสาวอย่างเปิดเผยตรงกันข้ามเขายิ่งนัดเจอเธอบ่อยครั้งขึ้นทั้งที่ธุรกิจของเธอกับเขายังไม่มีอะไรที่ต้องเดินร่วมกันธนัทรู้จักพิมรตามานานแล้วตั้งแต่ตอนที่อยู่ต่างประเทศแต่เพิ่งมาสนิทกันตอนที่หญิงสาวกลับเมืองไทยพิมรตามาจากครอบครัวนักธุรกิจผู้ผลิตน้ำมันพืชรายใหญ่ของเมืองไทยหญิงสาวเป็นคนตัวเล็กแต่บุคลิกปราดเปรียวคล่องแคล่วเรียนจบปริญญาโท2ใบจากอเมริกาและมุ่งมั่นจะกลับมาสานต่อธุรกิจของครอบครัวแต่แม้จะเอาจริงเอาจังกับงานเธอก็ยังคงเป็นคนที่ร่าเริงสดใสใครได้อยู่ใกล้ก็ประทับใจได้ไม่ยากกูว่ามึงคงหลงรักคุณพิมพ์คุณแพมอะไรนี่แล้วล่ะมารุธเคยพูดออกมาครั้งหนึ่งเวลามึงพูดถึงเขาอะหน้ามึงอะโคตรบานเลยเนี่ยกูชักอยากเจอตัวจริงซะละเออกูก็อยากให้มึงรู้จักแพมจริงๆนะเขาชอบปีนเขาแบบมึงด้วยน่าจะคุยกันถูกคอคนที่ถูกคอน่าจะเป็นมึงมากกว่านะมารุธเอ่ยยิ้มนึกดีใจหากเพื่อนจะมีความรักครั้งใหม่ได้สักทีไม่กี่วันต่อมาธนัทนัดกินข้าวกับพิมรตาพร้อมกับนัดมารุธมาด้วยพร้อมกันเพราะอยากให้ทั้งคู่ได้รู้จักกันไว้มารุธก็คิดว่าถ้อยคำทุกประโยคที่เพื่อนรักของเขาเคยโฆษณาเกี่ยวกับตัวเธอไว้นั้นมันเทียบไม่ได้เลยกับตัวจริงผมสงสัยว่าไอ้นัดเพื่อนผมมันไปรู้จักกับผู้หญิงน่ารักอย่างคุณแพมตั้งแต่เมื่อไหร่กันครับทำไมมันถึงไม่เคยบอกผมเลยพิมรตาหัวเราะแพมรู้จักตอนเขาไปเรียนที่อังกฤษนั่นแหละค่ะแต่ตอนนั้นน่ะแพมเรียนที่อเมริกานะคะแค่ไปเที่ยวหาเพื่อนแล้วก็เลยได้รู้จักกันนัดเขาเป็นคนใจดีช่วยดูแลตอนที่แพมกับเพื่อนอยู่ที่นั่นนะคะคนดีๆแบบนี้แพมเลยต้องรีบล็อกคอเป็นเพื่อนไว้เผื่อกลับเมืองไทยจะได้มีเส้นมีสายกับเขาบ้างนี่ไอ้รุธเห็นแพมตัวเล็กๆแบบนี้แต่คนเก่งมากเลยนะเรียนก็เก่งทำงานก็เก่งยิ้มก็เก่งด้วยครับยิ้มสวยด้วยแหมขอบคุณมากเลยค่ะคุณรุธอาหารมื้อนั้นก็ดูจะผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินขอบคุณนะคะนัดที่เป็นเจ้ามือที่จริงไม่เห็นจำเป็นเลยอะแพมชอบแบบอเมริกันแชร์มากกว่านะได้ยังไงกันผมเป็นคนชวนแพมออกมากินนะหญิงสาวหันไปลาชายหนุ่มอีกคนคนที่ตัวสูงจนเธอต้องแหงหน้ามองขอบคุณมากนะคะคุณรุธแล้วพบกันอีกนะคะพิมรตาโบกมือก่อนจะเดินขึ้นรถที่มีคนขับรถรออยู่ส่วนมารุธสีหน้ายังอิ่มเอมตื่นตะลึงราวกับเพิ่งได้เจอกับนางฟ้าธนัทโอบไหล่เพื่อนพลางหัวเราะเฮ้ยมึงเป็นน้องมากเลยนะมารุธยอมรับกูเข้าใจแล้วทำไมมึงถึงได้พูดถึงคุณแพมแบบพูดไปยิ้มไปไอ้นัทถ้ามึงไม่จีบกูจีบแทนจริงๆนะเว้ยมารุธพูดขึงขังธนัทได้แต่หัวเราะกับความคิดของเพื่อนนายกำพลกำลังทำใจแล้วว่าลูกสาวคนโตอย่างเกษราพรคงจะไปตั้งรกรากอยู่ที่ต่างประเทศแต่จู่ๆวันหนึ่งกลางเดือนเมษาลูกสาวคนนี้ก็เดินทางกลับมาเพื่อให้ทันรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ดูมีน้ำมีนวลขึ้นนะลูกขาวขึ้นด้วยไม่ค่อยได้เจอแสงแดดนะคะพ่อนี่เกศคิดว่าตัวเองซีเป็นจิ้งจกไปแล้วนั่นเนี่ยนายกำพลหัวเราะอย่างน้อยครั้งจะได้ยิน
แล้วมีความสุขดีไหมลำบากหรือเปล่าอยู่ที่นู่นน่ะไม่ลำบากเลยค่ะสนุกมากกว่าแล้วเกดก็มีความสุขดีมากด้วยค่ะน้าสาวอ่ะฝากความคิดถึงมาหาคุณพ่อด้วยนะคะพ่อต้องโทรศัพท์ไปขอบใจสาวเขาอีกรอบแล้วแหละที่ช่วยดูแลหลานแบบนี้แล้วสุขภาพคุณพ่อล่ะคะก็เรื่อยๆแล้วลูกตั้งแต่เขาหันหน้าเข้าวัดลูกเมียก็ไม่ค่อยมายุ่งหรือมาจ้ำจี้จ้ำใช้ขอเงินเหมือนแต่ก่อนอีกทั้งแก้วกุดันก็ทำงานมีเงินเดือนของตัวเองแล้วความสุขสงบจึงกลับมาเยือนอีกครั้งในช่วงบั้นปลายของชีวิตกลับมาแล้วเหรอพี่เกดไปอยู่ตั้งนานไม่ได้แฟนฝรั่งกลับมาสักคนเลยเหรอแก้วกุดันทักทายพี่สาวทันทีที่เธอกลับมาถึงบ้านเกศราพรไม่ตอบพยายามเมินถ้อยคำไม่รื่นหูกำลังจะเดินเลี่ยงน้องสาวไปทางอื่นแก้วกุดันก็เอ่ยต่อรู้หรือยังพี่นัทเขามีแฟนใหม่แล้วนะเป็นไฮโซเหมือนกันเก่งด้วยสวยด้วยมีรูปลงนิตยสารเต็มไปหมดพูดพอหรือยังพี่เหนื่อยอยากไปพักผ่อนอ้าวเหรอเอองั้นก็ไปเถอะฉันก็แค่อยากเอาข่าวดีมาบอกพี่ก็เท่านั้นแหละตามสบายนะแก้วกุดันส่งยิ้มย่อเย้ยตามหลังถ้าเกศราพรยังมีเยื่อใยก็คงจะได้ยอกแสยงหัวใจกันบ้างการที่เธอไม่ได้ลงเอยกับธนัทอย่างน้อยนางพี่เกศก็ไม่ได้ด้วยเหมือนกันข่าวการกลับเมืองไทยของเกศราพรเข้าถึงหูธนัทอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่มีใครถามว่าเขารู้สึกยังไงแม้แต่มารุตก็ไม่ถามอะไรถึงเธออีกเพราะตอนนี้มีแต่พิมพ์ระตาเท่านั้นที่ธนัทพูดถึงและมารุตก็เชียร์มากด้วยจนกระทั่งเกียรติศราพรกลับไปที่บ้านธนรักษ์วสุที่ซึ่งเธอเคยอาศัยอยู่ในฐานะสะใภ้เพื่อไปไหว้ในธมก็แสนจะบังเอิญอ้าวธนัทดูซิว่าใครมาธมเอ่ยเสียงดังอย่างดีอกดีใจเมื่อธนัทเปิดประตูห้องทำงานเข้ามาพอดีชายหนุ่มชะงักชาว่าไปทั้งตัวเกศราพรก็คงมีอาการไม่ต่างกันเธอจ้องหน้าเขานิ่งพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะดีใจไหมนัทน้องกลับมาแล้วนี่พ่อกำลังจะชวนเกศกินข้าวเย็นกับเราแกก็ต้องอยู่กินกับพ่อด้วยนะเออคือผมมีนัทแล้วนะฮะอะไรกันแกไม่ได้เจอน้องตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอเลื่อนนัดไปก่อนได้หรือเปล่าสำคัญมากไหมก็สำคัญครับนัดกับแพมไว้เออแล้วเกดเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าเขายังมีแก่ใจทักทายตามมารยาทสบายดีค่ะชายหนุ่มหันกลับไปหาพ่อทันทีที่จริงผมพาแพมมาสวัสดีพ่อแต่ถ้าพ่อไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะครับแพมหนูพิมพ์ระตาคนที่แกเคยพูดถึงน่ะเหรอใช่ครับเอ้าเดี๋ยวพ่อไปรับไหว้สักหน่อยก็ได้หนูเกดรอพ่ออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวพ่อมาออกไปรับไหว้เพื่อนจะนัดมาสักหน่อยนายธมเอ่ยอย่างใจดีและคิดตามประสาผู้ใหญ่ว่าป่านนี้เรื่องระหว่างเกศราพรกับธนัทคงจะจบไปนานแล้วเพราะไม่เห็นธนัทพูดเรื่องที่จะแต่งงานกับหนูเกดอีกหนูเกดเองก็คงจะลืมลูกชายคนเล็กของเขาไปแล้วเหมือนกันมารุตกับเมทยาถูกเชิญตัวมากินข้าวเย็นที่บ้านธนรักษ์วสุอย่างปัจจุบันทันด่วนเมื่อเห็นหน้าเกศราพรมารุตก็รู้ทันทีว่าเขาถูกธนัทเรียกมาด้วยเหตุผลอะไรที่แท้ก็แฟนเก่ากับแฟนใหม่มาจ้าเอกันธนัทคงจะวางหน้าไม่ถูกละมั้งจึงเรียกเพื่อนมาร่วมโต๊ะด้วยอย่างน้อยก็คงช่วยได้ในแง่ให้กำลังใจและสีท่ามารุตนึกขำๆส่วนเมทยาก็ยังคงเป็นตัวของตัวเองคือแม้ไม่แสดงทีท่าเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยแต่ก็ไม่ได้เป็นมิตรกับผู้หญิงอีก2คนบนโต๊ะอาหารเช่นกันหญิงสาวก็เป็นคนแบบนี้มุมหนึ่งคือเอาแต่ใจอีกมุมหนึ่งคือใส่หน้ากากไม่เป็นกลับมาหนนี้จะอยู่เมืองไทยนานเลยหรือเปล่าน้องเกดหรือว่าจะกลับไปอีกมารุชชวนเกศราพรคุยก็อาจจะกลับไปอีกค่ะอยู่ที่นั่นมีความสุขดีเกดบอกพ่อว่าไปเป็นอาสาสมัครทำอะไรบ้างล่ะลูกเล่าให้พ่อฟังหน่อยสิพ่อเคยดูแต่ในสารคดีผู้อาวุโสที่สุดถามทายอย่างสนอกสนใจเกศราพรจึงเล่าให้ฟังอย่างเต็มใจเพราะเธอก็ไม่อยากจะนั่งเงียบๆอยู่แล้วเพราะเจ้าบ้านอีกคนอย่างธนัทนั้นก็ยังเฉยชากับเธอและคอยแต่เอาอกเอาใจพิมพ์ระตาอย่างออกนอกหน้ามารุตเองก็สังเกตได้และนึกสงสารเกศราพรจับใจ
เกษราพรรู้สึกคิดถึงคุณนานและอังกฤษขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้เพราะแม้ไม่สุขสบายเหมือนตอนอยู่เมืองไทยแต่ก็ไม่มีอะไรมารบกวนหัวใจเป็นต้นว่าแก้วกุดันที่พยายามพูดใส่หูอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของธนัทกับพิมรตาพัฒนาไปถึงไหนแล้วเอ็นรถใครคะคุณแม่มาจอดหน้าบ้านเราน่ะแก้วกุดันถามเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นรถกระบะคันหนึ่งค่อยๆชะลอจอดก่อนจะมีคนเปิดประตูรถลงมาอ้าวนั่นพี่รุธนี่นารุธไหนล่ะลูกนางอรุณวันจำไม่ได้ก็พี่รุธเพื่อนพี่นัทไงคะแม่อ้าวเหรอแล้วเขามาที่นี่ทำไมกันล่ะแก้วกุดันรีบเดินออกไปรับชายหนุ่มเข้ามาในบ้านมารุธทำความเคารพผู้ใหญ่และถามหานายกำพลคุณพ่อไปวิปัสสนาค่ะพี่รุธอีกตั้ง3วันกว่าจะกลับพี่รุธมาหาคุณพ่อเหรอคะเปล่าหรอกจ้ะพี่มาหาเกตนะเกตอยู่ไหมมาหาพี่เกตแก้วกุดันแปลกใจมารุธจะมีธุระอะไรกับเกษราพรแต่เธอก็ไม่ได้สนิทกับมารุธมากนักจึงไม่ได้ถามอะไรออกไปแต่ขึ้นไปเรียกเกษราพรให้ลงมาพบเกษราพรก็แปลกใจเหมือนกันที่เห็นมารุธมาที่นี่คือพี่มาทำธุระแถวนี้พอดีจำได้ว่าบ้านใหม่ของเกดอยู่ในนี้ก็เลยแวะมาหามีเรื่องอยากจะชวนคุยด้วยเกดว่างไหมพี่เห็นร้านกาแฟใกล้ๆแถวนี้น่ารักดีไปนั่งคุยกันตรงนั้นก็ได้ว่างคะพี่รุธรอเกดไปหยิบกระเป๋าแป๊บนึงนะคะเกดชราพรตอบรับนางอรุณวันทำเป็นอ่านนิตยสารอยู่ในห้องรับแขกแต่ความจริงหูกลางผึ่งรอฟังว่ามารุธมาหาลูกเลี้ยงของเธอทำไมเมื่อเกษราพรเดินลงบันไดกลับมามารุธก็กล่าวลาอรุณวันกับแก้วกุดันและออกจากบ้านไปกับเกษราพรสองคนนายคนนั้นเข้ามาชอบยายเกศเหรออรุณวันถามลูกสาวแก้วกุดันสายหน้าไม่รู้สิคะแต่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะก็ทีเมื่อก่อนตอนพี่เกศไม่มีใครก็ไม่เห็นว่าพี่รุธจะสนใจแล้วตอนนี้กลายเป็นม่ายแบบนี้คงไม่หรอกค่ะก็ไม่แน่หรอกนะจ๊ะผู้ชายบางคนน่ะก็ชอบไก่แก่แม่ไม้เพราะมันมีอะไรๆที่สาวๆใสๆอย่างลูกของแม่ไม่มีไม่งั้นเขาจะมีประโยคที่ว่ากระดังงาลนไฟหรอแก้วกุดันเอออไปกับแม่ด้วยไม่คิดเลยว่าที่เห็นมารุธเป็นโสดมาได้ตั้งนานที่แท้สเปคก็คือชอบผู้หญิงที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วแบบนี้นี่เองบอกตรงๆว่าพี่กลัวเกดเหงาเพราะช่วงนี้ยังไม่ได้เริ่มงานใหม่อะไรใช่ไหมแล้วพี่ผ่านมาทำธุระแถวนี้พอดีก็เลยอยากชวนมานั่งกินขนมเล่นขอบคุณพี่รุธมากนะคะแล้วพี่รุธกลับไปทำงานเมื่อไหร่คะอีก3เดือนจ้ะช่วงนี้ก็เลยหาอะไรทำก็แก๊กไปก่อนแต่ส่วนมากก็ดูแลบ้านนั่นแหละทำอาหารปลูกต้นไม้ยายเมย์เขาบินบ่อยพี่เลยเป็นพ่อบ้านให้น้องพี่รุธน่ารักแบบนี้ตลอดมาเลยนะคะรายได้เป็นแฟนคงโชคดีมากๆก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเกดผู้หญิงเขาอาจจะเบื่อมากกว่าเพราะพี่เป็นพวกไม่ทะเยอทะยานอะไรเลยไม่เหมือนไอ้นัทหลุดชื่อเพื่อนออกไปแล้วก็อยากตบปากตัวเองเออพี่หมายถึงไอ้นัทมันเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงน่ะสาวๆคงชอบแบบนั้นมากกว่าเออพี่ขอโทษพี่ไม่น่าพูดถึงมันเลยมารุดเอ่ยตรงๆเกษราพรหัวเราะเบาๆให้ความซื่อของเขาไม่เห็นเป็นไรนี่คะเกดกับพี่นัทอะไม่ได้มีปัญหาอะไรถึงจะได้ยินชื่อกันไม่ได้นั่นสิเนาะพี่ก็คงคิดมากเกินไปมารุธเอออไปด้วยทั้งที่มั่นใจว่าอ่านแววตาหญิงสาวตรงหน้าไม่ผิดนั่นทำให้เขารู้สึกเห็นใจเกษราพรจนตั้งใจว่า3เดือนที่เหลือในช่วงพักเขาจะต้องทำให้เธอกลับมามีรอยยิ้มแบบที่เขาเคยเห็นอีกให้ได้เออเกดถ้าเกดยังไม่มีแพลนจะทำอะไรช่วงนี้ไปทำงานกับพี่ก่อนไหมล่ะไม่ได้หมายถึงบริษัทที่พี่ทำงานอยู่นี่หรอกนะแต่เป็นบริษัทของญาติพี่เองก็คนที่พี่เคยเล่าให้ฟังว่าทำบริษัททัวร์นั่นแหละตอนนี้เขามีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินกับพวกจองห้องพักโรงแรมรีสอร์ทลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติแต่พนักงานคนหนึ่งเขาท้องแก่ใกล้ลาคลอดแล้วพนักงานหายไปคนหนึ่งคงจะวุ่นพี่ก็เลยอยากช่วยหาคนไปช่วยช่วงที่พี่พนักงานคนนี้เขาลาคลอดน่ะคืองานมันก็ไม่ได้มีอะไรท้าทายมากหรอกนะเงินเดือนก็ไม่ได้มาก
แค่เผื่อว่าเกดอยากจะหาอะไรทำเล่นๆขำๆน่ะก็ได้นะคะเกดทำได้ค่ะเอาจริงนะพี่จะได้โทรศัพท์ไปบอกพี่ชายของพี่เลยมารุธพูดอย่างดีใจจริงค่ะพี่รุธตามนั้นเลยค่ะมารุธรีบโทรศัพท์ไปบอกลูกพี่ลูกน้องก่อนจะนัดหมายวันเวลาและสถานที่ทำงานกับเกศราพรเสร็จสรรพไม่กี่วันต่อมาพนักงานคนดังกล่าวก็ถึงกำหนดคลอดและเกศราพรก็ได้เริ่มงานใหม่ที่ตั้งใจจะทำในช่วงสั้นๆระหว่างที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะอยู่เมืองไทยต่อหรือกลับไปอังกฤษดีมารุธที่ถือว่าตัวเองเป็นผู้มีส่วนในงานของเกศราพรก็เที่ยวมาแวะหาและพาเธอไปกินข้าวด้วยกันอยู่บ่อยๆผ่านไปหลายมื้อเรื่องนี้ก็เข้าหูเมทยาจนได้และเธอไม่พอใจสักนิดทำไมไม่เป็นคนอื่นทำไมต้องเป็นยายคนนี้ด้วยคะเมทยาเปิดฉากทันทีที่พี่ชายกลับถึงบ้านพูดถึงเขาดีๆหน่อยสิเมเกดเขาอายุมากกว่าเรานะแก่กว่ากันแค่นิดเดียวอะเมไม่นับว่าเป็นพี่หรอกค่ะแล้วต่อให้มาเป็นพี่สะใภ้ของเมจริงๆอะเมก็ไม่คิดจะนับถือด้วยพี่สะพงพี่สะใภ้อะไรกันเมไปกันใหญ่ละมารุธหัวเราะแต่คราวนี้เมทยาไม่ขบขันด้วยก็ถ้าพี่รุธไม่ได้คิดจะจีบแล้วไปหาเขาที่ทำงานบ่อยๆทำไมพาไปกินข้าวกันบ่อยๆทำไมใครเขาก็เห็นทั้งนั้นแล้วมันแปลกตรงไหนล่ะในเมื่อพี่เป็นคนพาเกดเข้าไปทำงานพี่ก็อยากดูว่าเขาทำงานกันยังไงเกดเขาโอเคไหมไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยแล้วพี่รุธก็มีเวลาว่างไงคะน้องเมย์ขาเมย์ไม่อยู่ออกบินตลอดพ่อแม่ก็อยู่ตั้งเมืองนอกโน่นแล้วจะให้พี่ไปกินข้าวกับใครแหมกินข้าวคนเดียวขึ้นมาไม่ได้ทันทีเลยนะคะพี่รุธถ้าเหงามากนักอะทำไมไม่ไปกินกับพี่นัทเหมือนเดิมล่ะทีพี่นัทอะเขายังมาชวนพี่รุธออกไปบ่อยๆเลยนั่นมันแต่ก่อนแต่ตอนนี้ไอ้นัทมันมีคุณแพมแล้วโอ้ยผู้หญิงคนนี้อีกแล้วเมย์ต้องเสียพี่นัทให้นางไฮโซนี่ไปคนหนึ่งแล้วยังต้องมาเสียพี่ชายให้ยายเกดอีกโอ้ยไปกันใหญ่แล้วเมย์พี่ชายของเมย์ยังไม่ได้เสียกระด้าให้ใครจริงๆนะไม่งั้นพี่ไม่อยู่เป็นโสดมาจนป่านนี้หรอกไม่เห็นหรอมารุธพูดให้ขบขันแต่เมทยาก็ยังหน้าบึ้งอยู่ดีขอให้มันจริงเถอะค่ะเมย์ไม่ได้ห้ามพี่รุธมีแฟนหรอกนะแต่ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ยายเกดถามจริงเถอะเขาไปทำอะไรให้เมย์เมย์ถึงได้จงเกลียดจงชังคณะก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกค่ะแต่ใครเป็นแฟนพี่นัทอ่ะเมย์ก็เกลียดขี้หน้าทุกคนนั่นแหละเมทยาพูดตรงไปตรงมาเฮ้ยเพอร์เจอร์ไปกันใหญ่แล้วน้องสาวของพี่มารุธใส่หน้าอย่างระอาในนิสัยเหมือนเด็กไม่รู้จักโตของน้องสาวสุดที่รักคนเดียวคนนี้มารุธประเมินความเพอร์เจอร์ของน้องสาวตัวเองน้อยเกินไปเพราะใครจะคิดล่ะว่าเมทยาจะกล้านำเรื่องที่เขามองว่าไร้สาระสุดๆแบบนี้โทรศัพท์ไปฟ้องนักธุรกิจพันล้านที่งานยุ่งมากอย่างธนัทธนัทรับฟังเมทยาโวยวายผ่านเสียงโทรศัพท์โดยแทบไม่ได้ออกความคิดเห็นแต่ก็จับใจความได้ว่าเมทยาไม่ต้องการได้เกศราพรมาเป็นพี่สะใภ้มันจะเป็นไปได้ยังไงกันน้องเมไอรุธกับเกศเนี่ยนะพี่นัทไม่รู้อะไรญาติของเมย์เขาโทรมาเมาว่าพี่รุธอ่ะเที่ยวเช้าเที่ยวเย็นไปหายายคือไปหาพี่เกดนี่แหละแถมมีเวลาว่างไม่ได้นะคะเป็นต้องพากันไปกินข้าว2ต่อ2กันทุกทีเลยเมย์ฟังแล้วอยากจะเป็นลมตายคว้าใครไม่ได้แล้วหรือไงอ่ะถึงได้มาจับพี่ชายของเมย์นี่ถ้าไม่คิดว่าเมย์ต้องไปทำงานน่ะเมย์จะตามไปคุยให้รู้เรื่องกันไปเลยใจเย็นนะน้องเมย์เดี๋ยวพี่จัดการให้เองธนัทบอกสั้นๆเมื่อเมทยายอมวางสายไปแล้วเขาก็ลังเลว่าจะด่วนเชื่อคำบอกเล่าของเมทยาดีหรือไม่แม้จะเชื่อใจว่าเมทยาไม่ใช่คนชอบโกหกแต่เขาก็อยากไปดูให้เห็นกับตามากกว่าสุดท้ายเขาก็เลือกไปหามารุธแทนเพราะน่าจะคุยกันรู้เรื่องมากกว่าธนัทตรงไปหามารุธถึงบ้านแล้วก็เจอชายหนุ่มกำลังยืนรดน้ำต้นไม้อารมณ์ดีอยู่เฮ้ยท่านรองมาหาถึงบ้านมีอะไรให้กับผมรับใช้ขอรับมารุธเอ่ยเย้าก่อนเดินไปปิดก๊อกน้ำเนื้อตัวยังมอมแมมมีอะไรด่วนหรือเปล่าวะทำไมไม่โทรมาก่อนกูแค่แวะมาธนัทลังเลไม่รู้จะเริ่มยังไงมารุธจ้องหน้าเป็นอะไรของมึงไอ้นัทมีเรื่องอะไรมาหรือเปล่าวะ
ปล่าไม่มีไม่มีอะไรน่าเครียดขนาดนี้งานมีปัญหาเหรอไม่เกี่ยวกับเรื่องงานว่ะงั้นก็เรื่องคุณแพมมารุตเดาไม่ใช่เรื่องแพมแต่เป็นเรื่องของมึงเว้ยรุตเรื่องกูอย่าบอกนะว่าคุณแพมของมึงอ่ะเขาไม่ได้ชอบมึงแต่จริงๆเขาชอบกูหยุดพูดเล่นก่อนได้ไหมว่ารุตวันนี้กูซีเรียสธนัตตัดบทขรึมๆมารุตยกมือเกาหัวเก้อเออโทษทีงั้นมึงเข้าบ้านมาก่อนมาธนัตอดทนรอให้มารุตเข้าห้องน้ำไปล้างเนื้อล้างตัวเพราะเพิ่งเสร็จจากการทำสวนครัวเมื่อเพื่อนเดินกลับออกมาเขาก็โพล่งพูดทุด้าออกไปทันทีกูอยากรู้เรื่องมึงกับเกตเอาแต่เรื่องจริงที่เป็นเนื้อไม่ใช่น้ำแล้วกรุณาอย่ากวนตีนมารุตอึ้งไปหลายวินาทียกมือเกาปากมึงเสือกห้ามไม่ให้กูกวนตีนกูก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยว่ะธนัตกัดฟันกรอดไอรุตกูบอกแล้วไงว่าอย่าเออไม่ก็ไม่สิแต่พูดจริงๆเลยนะกูไม่เข้าใจว่ามึงอยากรู้เรื่องอะไรเรื่องกูกับเกตเนี่ยนะมันทำไมหรอก็มึงอ่ะจีบยายเกตอยู่หรือเปล่าบอกกูมาตามตรงเฮ้ยไอ้นัทมึงอย่าบอกนะว่ามึงเหาะมาหากูถึงบ้านน่ะเพื่อที่จะถามเรื่องแค่นี้เนี่ยนะแค่ตอบกูมาก็พอไอรุตธนัทเอ่ยอย่างอดทนมารุตนึกอยากจะยั่วต่อจริงๆแต่เห็นสีหน้าของเพื่อนยามนี้แล้วก็ไม่กล้าเพราะไม่ต่างอะไรกับระเบิดเวลาที่พร้อมจะระเบิดตูมตามได้ทุกเมื่อตอนนี้กูยังแต่ต่อไปกูไม่รู้ไอ้รุตมารุตสะดุ้งแต่ยังทำใจดีสู้เสือทำไมมึงต้องตะโกนด้วยวะมึงเป็นไรเนี่ยกูจะรักใครชอบใครมึงมีปัญหาตรงไหนก็ในเมื่อผู้หญิงคนนั้นคือเกศไม่ใช่คุณแพมซะหน่อยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแพมเรื่องของกูกับเกศก็ไม่เกี่ยวกับมึงเหมือนกันมารุตตัดสินใจวัดดวงและภาวนาว่าธนัทคงไม่ปล่อยหมัดออกมาใส่หน้าเขามันจะรู้ตัวหรือเปล่านะว่าอาการของมันตอนนี้ไม่ต่างจากหมาบ้าสักเท่าไหร่ไอ้นัทเอ้ยนี่ตกลงว่ามึงชอบเกศจริงๆเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่วะทำไมกูไม่รู้ก็ตั้งแต่ที่มึงเลิกรักเขาแล้วนั่นแหละความสุขุมของธนัทหายไปทันทีที่ได้ยินประโยคนั้นกูเคยบอกมึงตั้งแต่เมื่อไหร่ว่ากูเลิกรักเกศแล้วเอาก็มึงมีคุณแพมแล้วกูก็เลยคิดเอามึงอย่าคิดเองเออเองสิวะธนัทลุกขึ้นทันทีเขาไม่ชอบที่ตัวเองเสียการควบคุมแบบนี้และคิดว่าอยู่ห่างๆจากหน้าทะเลนของมารุตอนนี้ก่อนจะดีกว่าอ้าวจะรีบไปไหนวะไอ้นัทจะกลับแล้วเหรอเออกูหมดธุระกับมึงละเย็นนี้กูมีนัดกับแพมนี่ไงอะไรๆก็คุณแพมขนาดกูยังคิดแล้วเกดมันจะไม่คิดได้เหรอธนัทนิ่งอึ้งมารุตเห็นเพื่อนเงียบไปก็รีบลุกต่อตอนนี้ทุกคนก็เข้าใจเหมือนที่กูเข้าใจนั่นแหละว่ามึงกับคุณแพมอ่ะกำลังปลูกต้นรักกันเกดเขาก็รู้มาแบบนั้นแต่อีกไม่นานเขาคงไม่ต้องทนเห็นมึงสองคนรักกันอีกแล้วแหละเพราะเขากำลังจะกลับไปอยู่กับนาที่อังกฤษเหมือนเดิมแล้วมึงว่าไงนายรุตมึงหูตึงหรือไงเนี่ยไอ้นัทมารุตทวนซ้ำให้ธนัทซุดตัวนั่งลงที่เก่าสีหน้าสับสนนี่ไอ้นัทบอกมึงตรงๆเลยนะกูเนี่ยคิดกับเกศแค่น้องสาวเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ไม่เคยคิดจะมาเปลี่ยนสถานภาพตอนนี้ด้วยกูเนี่ยแค่เห็นใจแล้วก็อยากจะอยู่เป็นเพื่อนน้องช่วงสั้นๆก่อนน้องจะกลับอังกฤษแล้วทำไมเขาต้องกลับไปอีกวะก็เพราะมึงไงธนัทเงยหน้ามองเพื่อนสีหน้าเต็มไปด้วยคำถามมารุตเกาหัวนึกในใจว่าทำไมบทเพื่อนเขาจะโง่ขึ้นมามันก็ซื่อบื้อจังเว้ยมารุตในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนดูหล่อเหลาแบบติดดินยืนล้วงกระเป๋าอยู่หน้าประตูผู้โดยสารขาเข้าของสนามบินสุวรรณภูมิผู้โดยสารที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศต่างทยอยเดินออกมามารุตชะเง้อชะแง้ยกมือรูปจัดแต่งทรงผมโดยไม่รู้ตัวอยู่แทบจะทุก5วินาทีจนกระทั่งเห็นหญิงสาวร่างเล็กกระทัดรัดในชุดสูทเรียบเก๋เดินลากกระเป๋าเดินทางใบเล็กออกมาเขาก็ยิ้มกว้างหัวใจเต้นเป็นเสียงกลองคุณแพมทางนี้ครับพิมรตาเงยหน้ามองทันทีแล้วเมื่อเห็นใบหน้าที่คุ้นตาก็ยิ้มแปลกใจและคนตื่นเต้นคุณรูทมารับใครเหรอคะมารับคุณแพมนั่นแหละครับคือไอ้นัทอ่ะมันติดธุระด่วนก็เลยให้ผมมารับคุณแพมแทน
และยังสั่งให้ผมพาคุณแพมไปเลี้ยงอาหารเย็นเป็นการขอโทษแทนมันด้วยนะครับที่มารับคุณไม่ได้ทั้งที่รับปากเอาไว้แล้วโทไม่เห็นจำเป็นต้องเดือดร้อนคุณรุทเลยค่ะแพมโทรเรียกคนขับรถก็ได้ไม่เดือดร้อนเลยตรงนี้ครับผมเต็มใจมากถึงมากที่สุดมารุทจ้องมองเธอด้วยดวงตาเป็นประกายไม่ทะลึ่งตึงตังแต่จริงจังเปิดเผยพิมรตาใจเต้นผิดจังหวะเราไปกันหรือยังครับไปค่ะไปเลยค่ะมารุทยิ้มหล่อให้อีกครั้งพลางเอื้อมมือไปรับกระเป๋าเดินทางมาไว้ในมือของตัวเองใจก็อยากให้อีกมือหนึ่งที่ว่างอยู่มีมือของหญิงสาวมาวางไว้แต่ฝันไว้ก่อนเดินไปได้แค่ 2-3 ก้าวมารุทก็แทบจะสะดุดหัวทิ่มเพราะมือบางที่เขาอยากสัมผัสกลับสอดแขนเขาทันทีเออคุณแพมมารุทก้มหน้ามองเธออย่างตกใจจนเกินพอดีพิมพ์ระตาเงยหน้ามองเขายิ้มหวานสดใสอย่างที่กระแทกใจมารุทตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันคือว่ารองเท้าส้นสูงคู่นี้มันเดินไม่ค่อยถนัดนะคะแพมขออนุญาตเกาะแขนคุณรุทไว้ได้ไหมคะโอ้ตามสบายเลยครับคุณแพมตามสบายเลยฮะพิมพ์ระตาหัวเราะให้กับอาการสอพิรุธของเขาและเริ่มก้าวเท้าอีกครั้งด้วยกันด้วยจังหวะที่สอดคล้องกันไปโดยไม่ได้ตั้งใจเกดเย็นนี้ว่างไหมพี่มีธุระคุยด้วยรอที่ทำงานนะเดี๋ยวไปหาเกศราพรอ่านข้อความในโทรศัพท์มือถือก่อนพยายามโทรกลับไปหามารุธแต่ชายหนุ่มกลับปิดเครื่องหญิงสาวดูนาฬิกาข้อมืออีกครั้งและกำลังจะกดโทรศัพท์ตอนที่รถสปอร์ตสีเงินคุ้นตาแล่นปราดมาจอดหน้าบริษัทเจ้าของรถเปิดประตูลงมายืนจ้องเธอเขม็งไอ้รุดมาไม่ได้ให้พี่มาแทงขึ้นรถสิน้ำเสียงเย็นชาจนเกศราพรลังเลงั้นเหรอคะถ้าพี่รุดมาไม่ได้เกศกลับก่อนก็ได้ค่ะก็มันสั่งให้พี่มารับเกศนี่แหละหรือว่าเกศไม่ว่างต้องไปไหนต่องั้นเหรอไม่มีหรอกค่ะถ้าไม่มีก็ขึ้นรถพี่ไปส่งบ้านธนัทเปิดประตูรถให้เกศราพรไม่อยากกระบิดกระบวนให้เขารำคาญใจจึงตัดสินใจขึ้นรถของเขาอย่างว่าง่ายเกศรีบไหมถ้าไม่รีบพี่จะแวะไปทำธุระที่หนึ่งก่อนก็ได้ค่ะเกศไม่ได้ไปไหนวันนี้คุณพ่อก็ไม่อยู่บ้านไปปฏิบัติธรรมอีกหลายวันกว่าจะกลับอืมงั้นก็ดีเลยธนัทท่าทางสบายอกสบายใจขึ้นมาทันทีเออพี่นัทจะไปทำธุระที่ไหนเหรอคะหญิงสาวถามอย่างเกรงใจเมื่อเห็นว่ารถบ่ายหน้าออกนอกกรุงเทพมหานครไปเรื่อยๆถามทำไมกลัวพี่จะพาไปฆ่าไปแกงงั้นหรอไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะคือถ้าพี่นัทมีธุระปล่อยเกศลงก่อนก็ได้นะคะเกศไม่อยากรบกวนไม่อยากกวนพี่แต่กวนอรุธได้งั้นหรอธนัทหันมาดุรู้ตัวไหมไปไหนมาไหนกับมันน่ะจนคนอื่นเขาเข้าใจผิดกันไปหมดแล้วก็ช่างคนอื่นสิคะเกดกับพี่รุธบริสุทธิ์ใจต่อกันเกดไม่สนหรอกนะว่าใครจะคิดยังไงแม้แต่พี่เกดก็ไม่สนหรอกว่าพี่คิดยังไงรู้ไหมว่าพี่แทบบ้าเกือบชกหน้าไอ้รุธเข้าให้แล้วพี่นัทพี่นัทจะชกพี่รุธเรื่องอะไรคะธนัทไม่ตอบสายตายังมองกลับไปที่ถนนไม่กี่นาทีต่อมาเขาก็พาเธอขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์เกดสราพรนั่งตัวแข็งนี่มันทางด่วนไปตะวันออกนี่คะใช่กว่าพี่จะปล่อยเกศลงได้อีกทีก็โน่นแหละจุดพักรถทนนั่งต่อไปอีกหน่อยก็แล้วกันมาพูดตอนนี้แล้วเธอจะค้านอะไรได้จุดพักรถบนทางด่วนแออัดไปทั้งคนและรถที่มุ่งหน้าออกสู่ภาคตะวันออกในวันหยุดสุดสัปดาห์ทั้งร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดร้านกาแฟสดร้านสะดวกซื้อผุดขึ้นเรียงรายดูคึกคักธนัทไม่ได้หยุดจอดอย่างที่บอกเขาอยากไปถึงจุดหมายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เอ๊ะพี่นัทคะไหนบอกว่าจะส่งเกศลงตรงนี้ไงแล้วเกศจะไปต่อยังไงล่ะมันไม่มีรถโดยสารหรอกนะบนนี้น่ะเอาเหอะพี่ไม่พาเราไปทำอะไรหรอกนึกซะว่านั่งรถมันเป็นเพื่อนพี่ซะหน่อยก็แล้วกันมีเกศนั่งเป็นเพื่อนคุยแบบนี้พี่ไม่มีทางหลับในแน่นอนแล้วคุณแพมไม่ว่างเหรอคะเกศสลาพรโพล่งถามออกไปธนัทอมยิ้มไม่ว่างต่อให้เขาว่างเขาก็ไม่มาหรอกแพมเขาก็มีธุระของเขาเกศก็มีธุระของเกศเหมือนกันนะคะเกศราพรเถียงกลับอย่างน้อยเนื้อต่ำใจไม่ได้มีเวลามากพอจะมานั่งรถเล่นกับแฟนคนอื่นแบบนี้บอกไว้เผื่อพี่นัทจะไม่รู้พี่ขอโทษกันแล้วกันธนัทเอ่ย
เอาไว้ให้ถึงจันทบุรีก่อนแล้วเกศจะเข้าใจว่าพี่พาเกศมาทำไมจันทบุรีเกศราพรร้องตกใจงุนงงยิ่งกว่าเดิมแต่ไหนๆก็นั่งรถมาถึงนี่แล้วก็ต้องฝืนนั่งอย่างสงบสงบต่อไปฟ้ามืดไปแล้วเกือบชั่วโมงตอนที่ธนัทพาเกศราพรมาถึงโรงแรมที่ดีที่สุดในจังหวัดจันทบุรีเขาเปิดห้องพักโดยไม่ปรึกษาหญิงสาวที่มาด้วยสักคำแล้วมันก็เป็นห้องเดี่ยวเตียงเดี่ยวตกแต่งเป็นพิเศษสำหรับคู่แต่งงานเกศราพรรู้ว่ามันเป็นห้องสำหรับคู่แต่งงานตอนที่เปิดประตูเข้าไปแล้วนั่นแหละแล้วเธอก็หมุนตัวกลับทันทีแต่ธนัทคว้าเอวได้ทันพี่นัทปล่อยเกศเดี๋ยวนี้นะเกศราพรร้องอย่างตื่นตระหนกใจเย็นนะเกศพี่นัทไม่ได้จะทำร้ายเกศนะใจเย็นก่อนไม่ทำก็ปล่อยนะคะขอร้องพี่ปล่อยก็ได้แต่สัญญาก่อนว่าจะไม่วิ่งหนีจะนั่งคุยกันดีๆสัญญาค่ะสัญญาธนัทยิ้มและยอมปล่อยมืออย่างเสียดายเกศราพรรีบถอยห่างจากเขาทันทีและมองไปรอบห้องพักหรูอย่างหวาดระแวงแม้เธอกับเขาจะเคยคบหาสนิทสนมแต่ว่าพาเข้าโรงแรมแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมานั่งสบายใจอยู่ได้คิดอะไรอยู่หรอธนัทถามตรงเป้าก็สีหน้าเธอมันฟ้องออกขนาดนั้นเกศราพรสูดหายใจลึกก่อนตอบด้วยน้ำเสียงที่พยายามควบคุมไม่ให้สั่นคิดว่าพี่นัทไม่ควรทำแบบนี้ต่อให้เกศจะเป็นยังไงในสายตาพี่แต่การทำแบบนี้มันไม่ให้เกียรติกันธนัทมีสีหน้าสำนึกผิดเขาก้าวเข้าไปหาแล้วดึงเธอมากอดเบาๆอย่างอ่อนโยนเธอไม่ขัดขืนแต่ก็ตัวแข็งทื่อสักพักก็มีเสียงสะอื้นเบาๆเกศราพรที่เขารู้จักไม่ใช่คนเจ้าน้ำตานี่เขาคงทำให้เธอกลัวสินะไม่ร้องนะพี่ไม่ทำอะไรเราหรอกเกศอยากกลับบ้านค่ะได้กลับแน่จ้ะแต่ว่าคงไม่ใช่คืนนี้พี่ยังมีเรื่องต้องคุยกับเกศเยอะแยะไปพรุ่งนี้พี่จะพาเกศข้ามไปเกาะเพื่อนพี่มีรีสอร์ทเล็กๆอยู่ที่นั่นแต่มันอยากขายต่อให้พี่พี่อยากชวนเกศไปดูด้วยเผื่อว่าชอบไหมจะได้ช่วยพี่ตัดสินใจและเกี่ยวอะไรกับเกศล่ะคะเกศไม่ใช่คุณแพมนะก็เพราะเกศไม่ใช่แพมนะสิแพมเขาเป็นแค่เพื่อนแต่เกศนะไม่ใช่ธนัทดันไหล่เธอออกห่างใช้ปลายนิ้วเช็ดน้ำตาให้หญิงสาวอย่างเบามือพี่ขอโทษที่ตัดสินใจหุนหันพลันแล่นแบบนี้แต่ถ้าพี่ไม่ทำแบบนี้เราก็ไม่ได้คุยกันดีๆสักทีเพราะเกศเอาแต่บ่ายเบี่ยงพี่อยู่เรื่อยบอกพี่มาตามตรงได้ไหมว่าคิดอะไรกับไอรุธมันหรือเปล่าพี่รุธเป็นเหมือนพี่ชายของเกศนะคะเกศไม่มีทางทำให้พี่รุธเสียหายหรอกพี่นัทไม่ต้องเป็นห่วงมันต่างหากจะทำให้เกศเสียหายคนเขานึกว่ามันจีบเกศพี่ยังคิดเลยก็พี่นัทคงเป็นห่วงพี่รุธใช่ไหมล่ะคะเกศคงไม่ดีพอสำหรับเพื่อนรักของพี่นัทสบายใจเธอค่ะเกศไม่คิดอะไรเกินเลยแน่นอนและพี่นัทก็ไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้กับเกศแล้วก็ได้นะคะธนัทขมวดคิ้วต้องทำยังไงนะเกศถึงจะเลิกดูถูกตัวเองแบบนี้ได้สักทีก็เมื่อพี่นัทเลิกทำกับเกศแบบนี้ไงคะแล้วพี่ทำแบบไหนก็แบบที่พาเกศเข้าโรงแรมหน้าตาเฉยนึกจะทำอะไรก็ทำถามหน่อยเธอถ้าเป็นคุณแพมพี่นัทจะกล้าทำกับเธอแบบนี้ไหมก็ถ้าพี่รักพี่ก็อาจทำก็ได้เพราะหน้ามืดแต่พี่ไม่มีวันทำแบบนี้กับใครหรอกเพราะพี่ไม่เคยรักใครนอกจากคนนี้ธนัทเลิกอ้อมค้อมเกศฟังพี่ให้ดีๆนะพี่กับแพมอ่ะไม่มีอะไรกันเราสนิทกันก็จริงแต่พี่กับแพมไม่ได้คิดอะไรต่อกันเขาก็ไม่ได้ชอบพี่ก็ไม่ได้ชอบเขาเราเป็นแค่เพื่อนกันคนเดียวที่พี่ชอบแล้วก็รักมีคนเดียวมาตลอดไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงจะทำอะไรก็ไม่เคยไม่รักเลยพี่รักเกศนะรักมาตลอดตอนที่เกศยังมีพันธะพี่สุดจะทรมานแต่พอเกศได้เป็นอิสระก็ยังไม่เคยให้โอกาสพี่จนป่านนี้แล้วจะให้พี่ทำยังไงถึงจะได้หัวใจเกศโดยไม่ต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมลักพาตัวมาแบบนี้โธ่แค่บอกดีๆเกศก็ฟังแล้วหญิงสาวตอบเสียงอ่อยแน่ใจเหรอว่ายอมฟังไม่ใช่ไล่พี่ให้ไปไกลๆอีกหนนี้เกศราพรก้มหน้างูเถียงไม่ออกสัญญากับพี่ได้ไหมว่าจะไม่หนีไปไหนอีกแล้วถ้าเกศหนีไปอีกล่ะคะพี่ก็จะตามไปให้สุดล่าฟ้าเขียวไม่ให้คลาดสายตาจะตามไปจนกว่าหมดแรงกับไปข้างหนึ่งนั่นแหละแน่ใจเหรอคะ
แน่ใจที่สุดงั้นไม่ต้องตามแล้วค่ะเพราะเกศจะไม่หนีพี่นัทอีกแล้วเกศราพรจ้องตาเขานานนับปีที่ทรมานใจตัวเองมาตลอดไม่คิดว่าเขาก็รู้สึกเหมือนกันเกศรักพี่นัทค่ะจะไม่ไปไหนอีกแล้วพูดจบก็โผล่เข้ากอดเขาแล้วกอดแน่นที่สุดเท่าที่เรี่ยวแรงจะมีพอได้แล้วกับการวิ่งหนีใจตัวเองบทส่งท้ายโอ๊ยตายแล้วแม่กับพ่อดูสิคะทำไมพี่รุตหล่อขนาดนี้เมธยากรีกราดเมื่อเห็นพี่ชายตัวเองในชุดเจ้าบ่าวสีครีมผมเผาเรียบแปร่ใบหน้าผ่องใสด้วยราศีคนมีความสุขทำเป็นไม่ชินพี่ว่าพี่ก็หล่อเป็นปกตินะมารุตพูดแต่หน้าแดงไปแล้วด้วยความเขินนี่ขนาดยังไม่ได้ออกไปเจอเจ้าสาวเขาก็สั่นไปหมดทางโน้นเป็นยังไงบ้างไม่ต้องห่วงหรอกค่ะแล้วก็ห้ามแอบออกไปส่องด้วยนะเดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วรับรองว่าสวยจนตะลึงเมธยาลืมไปเลยว่าครั้งหนึ่งเธอเคยแสดงอาการไม่ชอบพี่สะใภ้คนนี้แค่ไหนแต่เพราะหนึ่งปีที่พี่ชายของเธอกับแฟนสาวของเขาคบกันเธอเห็นแต่ความสุขทะลักล้นของพี่ชายมันมากมายเสียจนน้องสาวอย่างเมธยาต้องยอมลดป้อมปราการของตัวเองลงแล้วยอมรับว่าถึงเวลาแล้วที่พี่ชายต้องเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วเมื่อไหร่แม่จะได้เห็นลูกสาวแม่ใส่ชุดเจ้าสาวบ้างนะแม่ที่เดินทางมาจากอเมริกาเอ่ยกับลูกสาวคนเล็กพ่อหัวเราะหึ่ๆส่วนเมธยาย่นจมูกเมย์คิดแล้วแหละว่าถ้าไม่มีใครดีเท่าพี่รุตกับพี่นัทเมย์อยู่เป็นโสดดีกว่าระวังจะโสดจริงๆนะผู้ชายแบบพี่หายากซะด้วยมารุตไม่วายชมตัวเองแม้จะหมั่นไส้แต่เมธยาก็อดยอมรับไม่ได้ว่าพี่ชายของเธอเป็นหนึ่งในผู้ชายที่เธอมองว่าดีและหาไม่ได้ง่ายๆจริงๆส่วนพี่นัทธนัทเมธยาก็ถอดใจไปนานเป็นปีแล้วเพราะความรักมั่นคงที่เขามีต่อผู้หญิงของเขาใครก็คงจะแทรกเข้าไปไม่ได้เมื่อถึงเวลาพ่อเจ้าสาวจูงเจ้าสาวเดินเข้ามาในพิธีมารุตก็ต้องตกตะลึงจริงๆอย่างที่น้องสาวว่าเอาไว้เพราะพิมรตาในชุดเจ้าสาวฟูฟ่องเธอดูเหมือนนางฟ้าตัวน้อยๆที่มีรอยยิ้มสว่างเจิดจ้าเป็นไม้กายสิทธิ์ประจำตัวพิมรตามาสารภาพกับเขาภายหลังเริ่มคบหากันได้ไม่นานว่าเธอแอบชอบเขาตั้งแต่พบกันครั้งแรกเพราะเธอชอบผู้ชายผิวเข้มตัวใหญ่และยิ่งได้รู้ว่ามีไลฟ์สไตล์ชอบกิจกรรมกลางแจ้งเหมือนกันก็ยิ่งตกหลุมรักดูหน้าไอรุตสิเคลิ้มยังกับจะลอยได้แล้วธนัทก้มกระซิบเกศราพรอมยิ้มก็คุณแพมสวยขนาดนั้นเป็นใครก็ต้องเคลิ้มนะคะแต่พี่ไม่เคลิ้มนะพี่ว่าเมียพี่สวยกว่าสวยที่สุดด้วยธนัทพูดจบก็ต้องสูดปากกลั้นเสียงร้องเพราะเกศราพรใช้เล็บจิกด้วยความเขินเธอกับธนัทจดทะเบียนสมรสและทำพิธีทางพุทธเล็กๆโดยมีเพียงสองครอบครัวเป็นพยานเป็นความต้องการของทั้งคู่ซึ่งธมและกำพลก็ไม่ขัดวินาทีที่มารุตกับพิมรตาผลัดกันสวมแหวนธนัทยกแขนขึ้นโอบกอดภรรยาจากด้านหลังกลิ่นอายความรักทำให้เขาอยากแสดงความรักกับเธอโดยไม่ต้องแคร์สายตาใครพี่รักเกศนะเกศก็รักพี่นัทค่ะเกศราพรกระซิบตอบแม้ระหว่างเธอกับธนัทจะไม่ได้มีพิธีสวยหวานแบบที่เห็นอยู่ตรงหน้าแต่นั่นไม่สำคัญสำหรับเธอเลยสักนิดเดียวขอแค่ความรักนั้นมีคนที่เธอรักและเขาก็รักเธอนั่นก็มากเกินพอแล้วจบบริบูรณ์